ในปีนั้นฝนตกต้องตามฤดูพอเดือนหกฝนก็ตกลงมาเจิ่งนองไร่นาชาวนาชาวไร่ในหมู่บ้านต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก,กันกับสายฝนที่ฉลมสู่พื้นดินที่เปียกชุ่มน้ําใสไหลนองกระเพื่อมมองดูเป็นคลื่นกระทบฝั่งหนองเวลาที่สายลมราเภยต้นไม้ผลิดอกแตกออกเป็นช่อบ้างเป็นพวงบ้าง บ้างก็ชูดอกโดดเดี่ยวยามบานอวดสีสันงามตากันฝูงพึ่งฝูงแมลงก็บินชอนชัยเกสรลิ้มรสหวานจากเกสรน,น้ำฝนก็เลยกลายเป็นน้ำทิพให้กับพืชให้กับสัตว์แล้วก็ผู้คนในหมู่บ้านได้มีชีวิตที่สดชื่นอย่างมีชีวิตชีวานะคะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณจันทร์ค่ะ คุณจันเล่าถึงพ่อกับแม่แล้วก็ตัวเขาซึ่งก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาเช่นเดียวกันกับชาวบ้านคนอื่นเมื่อถึงฤดูทำนาน้ำเจิ่งนองทุ่งนาพ่อก็ต้องแบกไถต้อนวัวต้อนควายลงไปซึ่งปีนั้นนะคะพี่สาวแต่งงานพ่อเองก็มีลูกเขยมาช่วยในการทำงานในทุ่งนาการไถานาการหว่านกล้าจนกระทั่งปักดำเลยเบาแรงกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ คุณจันบอกว่าพี่เขยของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันขยันขันแข็งลุยงานในทุงน่งนาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมืดค่ำจึงจะผละงานในนาขี่ควายกลับบ้านคืออันที่จริงและพี่ชายอ่าพี่เขยเนี่ยไม่ได้ขี่ควายนะคะแกเดินตามหลังโดยให้ตัวของคุณจันขี่ควายนำหน้าไปปีนั้นคุณจันเรียนจบชั้นป .4 ก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะพ่อแม่บอกว่าไม่มีเงินจะส่งเสียแล้วละ่ะ ก็เกิดความเสียใจนิดหนึง่งที่เห็นเพื่อนคนอื่นเป็นลูกคนมีเงินมีทองเขาได้เรียนมัธยมกันทั้งๆการเรียนของเขาเนี่ยด้อยกว่าคุณจันเยอะก็ได้แต่แอบมองพวกเพื่อนๆแต่งชุดนักเรียนมัธยมสุดเท่เสื้อขาวกางเกงสีกะก,กีสวมรองเท้าถุงเท้าสีน้ำตาลห,หิกก้วกระเป๋าหนังสือนี่โอ้ดูเท่สุดๆไปเลยแต่ว่าในความรู้สึกตอนนั้นค่ะมันเรียกว่าเป็นความอิจฉาในความโชคดีของพวกเขาอยู่ในใจ ก็อิจฉาไม่นานนะจากนั้นก็หันมาเห่อพี่เขยเพราะว่าพี่เขยเนี่ยเป็นเรียกว่าวีระบุรุษของกุญจันทร์เลยก็ว่าได้พี่เขยคนนี้หล่อเข้มคมตัวสูงกว่าพี่สาวจนต้องแงนหน้าคุยกันค่ะพี่เขยทำงานเก่งนาสองทุ่งใหญ่นี่ปักดำไม่ถึงเดือนข้าวก็เขียวเต็มนาพอหมดฤดูปักดำรอคอยต้นข้าวออกรวงแกก็ไม่ได้อยู่นิ่งตอนกลางวันก็พาไปต้อนวัวต้อนควายเอาไปเลี้ยง คือวัวควายในสมัยก่อนนะ่ะมีหลายตัวมากค่ะต้องช่วยกันดูแลพี่เขยเนี่ยแกจะเป็นคนมีฝีมือเรื่องของการยิงนกตกปลาทอดแห้อะไรที่เขาลงมือหาหรือว่าทำไม่ว่าจะเป็นนกกบปลาเรียกได้ว่าหาอะไรไม่เคยกลับบ้านมือเปล่าคนเท่าคนแก่เขาก็จะเรียกกันว่าคนแบบเนี้ยเขาหากินขึ้นท่านบอกว่าแบบนั้นเลยกลายเป็นคนที่ติดพี่เขยไปยิ่งกว่าติดพี่สาวซะอีก ทีนี้ตอนเรียนจบปสีเนี่ยนะคะอายุ9ก้าขวบเศษพอดีค่ำคืนหนึ่งก็นอนกับพี่เขยด้วยความเป็นเด็กทำให้ไม่คิดว่าจะไปเป็นกอขอคองออะไรพี่สาวหรือเปล่าพี่เขยพาทำอะไรชวนไปไหนไปหมดทำหมดก็สนุกกับกิจกรรมที่พี่เขยพาไปล่านกตกเบ็ดหากบหาเขียดจนสมองลืมเรื่องเพื่อนที่เรียนต่อมัธยมจึงไม่ได้อยู่ในหัวแม้แต่นิดเดียวนะคะตัวของคุณจันเล่าว,ว่า พี่เขยเป็นคนขยันแบบเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่สองกบสองเคียดจับนกจับหนูอะไรตามสมทุมพุ่มไม้นี่คือเหมือนกับแม่นเหมือนจับวางเนี่ยค่ะคุณจันเลยปลื้มใจมากกว่าเดิมแล้วในเรื่องที่บีจะเล่านี่นะคะในปีนั้นน่ะมันเป็นท่วงน้ำหลากค่ะหลังจากต้นข้าวขึ้นเขียวเต็มนามีอยู่เย็นวันหนึ่งพี่เขยพาต้อนวัวต้อนควายเข้าคอกแล้วแกก็บอกว่าจัน พี่จะพาไปปักเบ็ดโอยได้ยินแค่นั้นแหละดีใจชัยโยโหหิววิ่งขึ้นไปเอาเบ็ดที่มัดค้างขื่อเอาไว้ในครัวลงมาข้างล่างจากนั้นก็พากันไปขุดเอาไส้เดือนที่จะเอาไปเป็นเหยื่อล่อปลานะคะก็ช่วยกันจับไส้ดงไส้เดือนตัวสมัยก่อนนะตอนที่บีเป็นเด็กเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์จริงคุณผู้ฟังไส้เดือนตัวหนึ่งโอ้โหนนะใหญ่เท่ากับนิ้วหัวแม่เท้าเมื่อได้เพียงพอแล้ว ของคุณจัน์ทรกับพี่เขยก็เตรียมตะกงตะเกียงที่มันมีโป๊ะกันลมทําด้วยปล้องไม้ไผ่สะพายข้องแล้วก็ออกทุ่งนากันคือทุ่งนาเนี่ยมันจะห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรกว่า,วานะคะระหว่างนั้นเส้นทางไปทุ่งนามันก็จะสลับกันกับป่าละเมาะดวงตะวันลอยอยู่เหนือยอดไม้ลมทุ่งโชยพัดแดดอ่อนรำไรโรยตัวไปทั่วเหนือต้นข้าวที่เขียวเต็มทุ่ง ถึงที่ปักเบ็ดค่ะพี่เขยก็หยุดลงบนเนินลานดินแล้วก็บอกกับคุณจันว่าเดี๋ยวเราหยุดเสียบเหยื่อเบ็ดก่อนต้องเร่งมือหน่อยเดี๋ยวมันมืดซะก่อนพอพูดจบปุ๊บพี่เขยก็เทไส้เดือนออกจากกระป๋องพวกมันก็พากันดิ้นกระดุกกระดิบยุ่งเหยิงเหมือนเส้นได้เวลาที่เราเล่นว่าวตอนเชือกยุ่งนั่แหละนะคะมันก็กระดุกกระดิบตัวพี่เขยก็ถอดมีดเหน็บจากฝากใช้มีดคมๆในเฉือนมันออกเป็นท่อนเป็นท่อนซึ่งพอเพียงกับเบ็ดแล้วก็ลงมือเกี่ยวเหยื่อ พี่เขยรวบเบ็ดที่เสียบเหยื่อเรียบร้อยแล้วก็เดินลงทุ่งที่มีต้นข้าวน้ำเจิงนองจากนั้นก็เริ่มปักเบ็ดโดยที่มีคุณจันเดินสะพายข้องแล้วก็ถือโป๊ะตะเกียงโบราณตามหลังแสงสว่างยามค่ำเนี่ยพอที่จะให้พี่เขยปักเบ็ดไปได้เรื่อยๆเสียงน้ำไหลเซาะคันนาดังอยู่รอบๆข้างไม่ขาดระยะค่ะกลางทุ่งในยามนี้นอกจากเสียงลมพัดใบข้าวเสียดสีกันแล้วก็เสียงน้ำไหลแล้วแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรอีก เบ็ดในมือถูกปักไปเรื่อยๆตามความยาวของคันนาความมืดก็ปกคลุมเข้ามารายล้อมทำให้ตัวของคุณจันเนี่ยเห็นต้นไม้ที่ยืนต้นห่างออกไปเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเปลี่ยนแปลงไปตามจินตนาการพี่เขยก็ถอนใจบอกเฮ้ยเสร็จสัทีตอนนี้แล้วค่ะที่ความมืดมันยิ่งมืดมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพราะว่าเมฆทะมึนก้อนใหญ่นั้นได้เคลื่อนตัวเป็นกลุ่มก้อนเหมือนภูเขาเลหลายๆลูก ยาวติดต่อการลอยมาราวกับจะเคลื่อนลงมาทับสองคนดูเหมือนท่าฝนจะตกนะเนี่ยมีกระท่อมใหญ่อยู่ตรงจอมปลวกเนี่ยเดี๋ยวไปพักที่นู่นก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปยามเบ็ดพี่เขยก็เดินนำหน้าตรงไปยังกระท่อมนาตัวของคุณจันค่ะก็ขึ้นไปนั่งบนกระท่อมห้อยขาแล้วก็กวาดตามองไปในความมืดพี่เขยในยืนพิงเสากระท่อม โดยที่ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยแม้จะอยู่ในความมืดของทุ่งนาก็ตามซึ่งเคยไปล่าก,กบล่าเขียดในตอนดึกๆก,กับพี่เขยบย่อยๆเลยรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับเขาสักครู่หนึ่งพี่เขยเนี่ยเดินไปถ่ายเบาใส่คนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นสายกิ่งใบอยู่ข้างกระท่อมพอเสร็จกิจค่ะก็เดินกลับมากระโดดขึ้นบนกระท่อมนั่งห้อยขาอยู่เคียงคู่กันกับคุณจันกินข้าวหรือ,อยังล่ะเขาก็ก้มลงมาถาม ยังไม่หิวครับพี่แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินหลังจากที่แกฉี่ใส่ต้นไม้นะคะแล้วก็พูดคุยก,กันกับคุณจันเสร็จเรียบร้อยคือมันมีเสียงดังเหมือนคนบ่นพึมพำอยู่รอบข้างตอนแรกคิดว่าลมพัดใบไม้เพราะว่าร,บรอบๆกระท่อมเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะคะมันมีต้นไม้ยืนต้นเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดแล้วก็มีพวกต้นไม้อยู่บนเนินปลวกด้วย คือต้นที่ใหญ่แล้วก็สูงที่สุดก็คือต้นที่มันอยู่ใกล้กระท่อมเนี่ยมันเป็นต้นมะกอกป่าคิดว่าอายุอานามน่าจะเกือบร้อยปีละลำต้นนี่สูงลิ้วขนาดสองคนโอบค่ะเสียงพึมพำดังติดต่อกันนานบางครั้งเสียงมันเหมือนดังเข้าหูเนี่ยดังอยู่ข้างๆใกล้ๆเนี่ยจนตกใจหันไปมองพี่เขยเองก็ทำหน้าตื่นตื่นเสียงมันก็กระหึ่มดังขึ้นมาเสียงเหมือนเครื่องยนต์กลไกบางครั้งก็เหมือนเสียงคนบน่น มีความรู้สึกเหมือนมีกลุ่มคนมาแอบดูสองคนนะคะพี่เขยกับน้องเมียอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ตัวของคุณจันก็รู้สึกกลัวหวาดหวาดนิดนึงก็เบียดตัวเข้าหาพี่เขยจนเขาสงสัยก็ถามว่ามีไรจันมองหน้าพี่บ่อยๆเนี่ยพี่ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงลมพัดใบไม้ไม่มีอะไรหรอกผมว่าไม่ใช่เสียงลมนะพี่มันเหมือนเสียงคนพูดกันหลายคนเลยอะ่ะ ทันใดนั้นพี่เขยไม่ทันได้เอ่ยอะไรค่ะมันก็มีเสียงเหมือนปลากินเบ็ดดิ้นผงผางเหมือนควายทิ้งตัวลงนอนเกลือกโคลนเฮ้ยเสียงปลากินเบ็ดแล้วเอาไม้ขีดจุดตะเกียงแล้วพี่เขยบอกคุณจันทร์ก็ตกใจดีใจด้วยเลยลืมเรื่องเสียงคนคุยกันไปชั่วขณะหนึ่งนะคะก็รีบล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเอาไม้ขีดส่งให้พี่เขย ความสว่างจากตะเกียงเนี่ยมันกินเนื้อที่ไม่มากนะักคุณผู้ฟังเสียงปลาติดเบ็ดก็ยังคงดิ้นดังจนต้นข้าวบริเวณน,นั้นสะเทือนเคลื่อนไหวเป็นคลื่นเร็วเข้าจันปลาดิน้นดุดเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินกันพี่เขยก็ถือโป๊ะถือตะเกียงเนี่ยเดินอย่างรวดเร็วไปตามคันนาตรงไปยังเบ็ดที่ได้ยินปลาดิน้นตัวคุณจันก็ก้าวตามไปติดๆในขณะที่เสียงเหมือนคนบ่นบ้างเหมือนคนคุยกันบ้างดังตามหลังทุกฝีก้าวค่ะ บางครั้งก็ดังใกล้บางครั้งก็ดังไกลพี่เขยก็หยุดยืนเอาไฟส่องเบ็ดเห็นเบ็ดคันนั้นถูกดึงจนคันเบ็ดนี่จมวูบลงไปในน้ําสักครู่ก็หยุดยืนนิ่งๆตัวคุณจันกับพี่เขยนะคะมองเห็นส่วนหัวพ้นน้าขนาดเท่ากะลากะลาขนาดใหญ่นะคือมันเป็นหัวปลาช่อนสีดํามาเมื่อมเลยละ่ะพี่เขยถอนคันเบ็ดจากคันนาหมายกะว่าจะดึงปลาประหลาดนั้นเนี่ยขึ้นจากน้ําทันใดนั้น ปรากฏว่าสังเกตเห็นว่าในตาของปลามันดูเรืองแสงซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่เขยจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนเป็นร้อย,อยเป็นพันหัวเราะบ้างกระห่มเสียงครวนครางแล้วก็บน่นคือมันดังจนผวาเข้าเบียดพี่เขยค่ะในขณะที่ตายังจ้องไปที่ปลาตัวนั้นโอ้ทำไมมันมเป็นอย่างเนี้ยพี่เขยร้องขึ้นตัวคุณจันเองก็พลอยประสานเสียงตกใจไม่แพ้คุณผู้ฟังมันคือปลาช่อนยักษ์ ตั้งแต่ส่วนหัวลงไปเนี่ยมันจะมองเห็นเป็นก้างสีขาวพโพลนไปจนถึงหางแผ่บานขนาดใหญ่นับว่าเป็นปลาประหลาดนะคะที่มีโครงกระดูกต่อจากส่วนหัวไปจนถึงครีบหางปลาประหลาดตัวนั้นค่ะสะบัดหัวสะบัดหางส่ายไปส่ายมาอ้าปากพะงาบพะงาบเห็นฟันซี่เล็กๆยาวแหลมเหมือนเข็มมันร้องคำรามออกมาเป็นภาษาคนได้อย่างประหลาด พี่เคยเห็นแบบนั้นถึงกับตกใจทิ้งเบ็ดบอกไม่เอาเลยเว้ยทิ้งไปเลยโยนลงน้ําไปเลยทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนเนี่แหละค่ะหัวเราะดังสนั่นเป็นร้อยเป็นพันดังขึ้นทุกทิศทางจันไม่ไหวแล้วกลับบ้านกันเร็วพี่เคยกำแขนคุณจันเนี่ยเดินจูงเลิ้วเล,ล,ลี้วไปไม่ห่วงคันเบ็ดคันอื่นด้วยซ้ําเสียงบ่นพึมพำเอยเสียงหัวเราะเอยเนี่ยดังไล่หลังมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ลมมันพัดตะเกียงดับ สองคนก็เลยพยายามซอยเท้าบนคันนาที่รกไปด้วยต้นหญ้ากลัวก็กลัวเหนื่อยก็เหนื่อยเสียงบนดาและเสียงหัวเราะดังไล่หลังมาเรื่อยๆจนเข้าเขตหมู่บ้านนู่นล่ะค่ะก็อุ่นใจที่พี่เคยไม่ปล่อยมือแม้เวลาอันน่าสะพรึงกลัวจันไม่ต้องกลัวนะอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวพี่เคยก็ปลอบใจทีนี้เมื่อถึงหมู่บ้านแล้วแกก็จุดตะเกียงสว่างวอมแวมแต่มีฤทธิ์พอที่จะสยบเสียงเหล่านั้น ที่ตามไล่มาหลอกหลอนให้เงียบลงอย่างน่าประหลาดจันรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะพี่เขยถามเหมือนจะลองเชิงว่าจะรู้หรือเปล่าทีนี้เมื่อเห็นเงียบเขาก็เลยบอกนะคะว่าเราถูกผีหลอกรู้ไหมพี่เคยบอกเมื่อก้าวเข้าไปในบริเวณบ้านฮะผีหลอกก็พูดขึ้นมาจนขนลุกไปทั้งตัวเพราะเป็นครั้งแรกค่ะที่คุณจันบอกว่าที่โดนผีหลอกรุ่งเช้านะคะ คุณจันกับพี่เขยตื่นไปกู้เบ็ดเช้านั้นได้ปลาติดเบ็ดสิบกว่าตัวพี่เขยพาไปที่กระท่อมข้างต้นไม้ใหญ่ก็เห็นว่ามันมีสารค่อนข้างเก่าตั้งอยู่ข้างคนต้นมะกอกป่าพี่เขยก็เก็บดอกโมกป่าเข้าไปแล้วก็คุกเข่าไหว้ขอขมาที่ล่วงเกินได้ฉี่รถสารโดยไม่เจตนาเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่มันมืดมากจนไม่สามารถแยกแยะออกว่าอะไรเป็นสารหรือว่าต้นไม้เมื่อกล่าวขอขมาเสร็จค่ะแกก็วางดอกโมกป่าขาวหอมกลุ่นลงบนสาร เรื่องแบบนี้คุณจันบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่ผมเนี่เห็นมาแล้วจัจากคาตาปลาช่อนมีแบบมีแต่หัวที่มันเป็นส่วนแบบปกตินะคะแต่ตัวโต,วต,วตวเท่ากลาขนาดใหญ่ดวงตากลมมนเรืองแสงในความมืดทีนี้ตั้งแต่แกนกลางลำตัวไปมันเป็นกระดูกก้างสีขาวพราวแต่มีหางบานใหญ่สายโบกไปโบกมาถ้าไม่ใช่ปลาช่อนผีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรละค่ะ นี่คือเรื่องเล่าจากคุณจันตัวของมนกับทีได้ผละเพื่อนพ้องเมื่อตอนตีหนึ่งผ่านเลยไปเล็กน้อยจากงานเลี้ยงเพื่อนร่วมรุ่นที่มหาวิทยาลัยค่ะที่ต่างจบแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานตามความรู้ที่ได้เล่าเรียนกันมาบางคนนะคะได้ทำงานในบริษัทเอกชนบางคนก็ได้รับราชการบางคนก็ได้เป็นนักธุรกิจเปิดบริษัทของตัวเองก็มีหลายคนประเภทตกงานก็ มีหลายคนเหมือนกันการที่ได้พบกันปีละครั้งหมุนเวียนกันไปจัดการตามภาคต่างๆเช่นคนอยู่เหนือก็เกาะก,กลุ่มตั้งชมรมมีประธานรุ่นรองประธานเลขานุการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายการเงินฝ่ายปฏิคมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะการพบปะครั้งนี้หลายคนค่ะแต่งงานมีเย่ามีเรือนกันไปก็พกพาคู่ของตัวเองแล้วก็สมาชิกมาเริ่มพบปะ บางคู่ลูกยังเล็กอยู่ก็มีก็หอบพ้วพี่เลี้ยงมีแม่นมมาด้วยบางคู่นี้กําลังแต่งงานกันก็มีก็เลยถือโอกาสแจกซองซะมันตอนนี้แหละก็นับว่าเป็นการสั่งสรรค์ด้วยความรักแล้วก็มิตรภาพอันสืบเนื่องมาจากวัยเรียนทีนี้เมื่อพบกันแต่ละครั้งมันก็เลยมีเรื่องราวพูดคุยหยอกเยา้ากระเซ้าแย่กันท่ามกลางเสียงหัวเราะขบขันคลื่นรเดงซึ่งก็นับว่าเป็นการพบปะเพื่อผ่อนคลายอย่างคุ้มค่านะคะหลังจากที่ตรากตรำกรำงานหนักมาตลอดทั้งปี คุณมนบอกว่าผมกับทีเนี่ยยังเป็นหนุ่มโสดเราเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยมีชื่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คงจะมีเพียงแค่ผมกับทีเท่านั้นแหละหลังเรียนจบแล้วสอบบรรจุเข้ารับราชการในสถานที่เดียวกันแถมช่วงเป็นนักศึกษายังพักหอพักเดียวกันด้วย แม้จะอยู่คนละห้องแต่ก็อยู่ใกล้กันนับว่าเป็นการล่ําลาจากกาันคืนที่2ตัวของคุณมนกับคุณทีไม่พักค้างที่โรงแรมนะคะเพราะว่ารุ่งขึ้นต้องเดินทางเข้าไปประชุมที่กรุงเทพเลยเอ่ยปากขอลากับเพื่อนๆร่วมรุ่นบอกเอ้ยนายสองคนนี้แยกกันไม่ได้จริงๆนะเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นนั่นนะสิเรียนห้องเดียวกันพักหอเดียวกันจบแล้ยังทำงานที่เดียวกันอีก ก็พูดคุยร่ำลากันสักพักหนึ่งละค่ะกว่าจะผละออกจากพวกพ้องที่เคยเรียนร่วมรุ่นเดียวกันผ่านไปหลายนาทีพอสมควรเพราะว่าต้องแวะเอ่ยลาทุกโต๊ะแต่ละโต๊ะนี่ล้วนเพื่อนกันทั้งนั้นคืนที่สองกินเลี้ยงกันที่โรงแรมซึ่งต่างจากคืนแรกที่เลือกเอารีสอร์ทในอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ชมน้ำตองน้ำตกดอกไม้ป่าสวย ตัวคุณมนกับคุณทีเดินทางมาด้วยรถกระบานะคะรุ่นใหม่4ฟวิวสีประตูในสมัยนั้นนะคะมาคันเดียวกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่จําเป็นจะต้องเอารถมาอีกคันนึงให้มันสิ้นเปลืองน้ํามันซึ่งก็มีราคาค่อนข้างแพงคราวนี้เพื่อนร่วมรุ่นทางภาคเหนือซึ่งเป็นเจ้าภาพสถานที่คืนนี้ทีก็ทําหน้าที่เป็นสารถีเมื่อขับรถพ้นตัวเมืองออกมาค่ะก็จะเป็นทุ่งนาระหว่างภูเขา คือสภาพอยากให้คุณผู้ฟังคิดนะคะมันจะมีถนนมีขึ้นลงเขารถคดรถเดี้ยวไปเรื่อยเปื่อยคือมันเป็นคืนข้างแรมดวงเดือนจะขึ้นตอนดึกคล้อยดวงไปทางที่ตะวันตกทีก็เปิดเพลงไปนะคะจากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่คัดเอาเพลงนั้นเพลงนี้เปิดให้ฟังแล้วก็บอกว่าเออทั้งง่วงก็ปรับเบาะเอนหลังหลับไปได้เลยนะขับรถไปเรื่อยๆค่ะก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วอย่างสม่ำเสมอ รถคันใหม่เอี่ยมออกมาไม่เกิน2ปีของทีทําให้เกิดความมั่นใจในสมรรถนะของมันเสียงเครื่องยนต์ผ่านเข้ามาในห้องโดยสารเพียงแผ่วเบาเท่านั้นเลยทําให้เสียงเพลงจากเพลงที่เปิดเอาไว้เนี่ยดังไพเราะเลยถือโอกาสใช้เพลงเบาๆนี่แหละฝึกให้เกิดสมาธิจากสภาพถนนที่เรียบอยู่ในขั้นดีเพลงที่3ยังไม่ทันจบอ้าวหลับไปเรียบร้อยแล้ว ทีเหลือบมองร่างของเพื่อนแวบบหนึ่งนะคะแสงไฟหน้ารถก็พุ่งจับเส้นขาวๆกลางถนนชายหนุ่มก็คลอเพลงอย่างสุขใจนานๆนนจะได้ขับรถที่ถนนปลอดยุดยานซึ่งก็นานๆนนค่ะจะมีรถวิ่งผ่านมาสักคันหนึ่งดวงจันทร์เครื่องดวงทอแสงส่องรูปไล้ผิวไม้ที่มองเห็นเป็นเงาตะคุ่มเหมือนกับอสุร,รกายทีก็เคาะนิ้วบนพวงมาลัยตามจังหวะป๊อกป,อกปอก๊ไปเรื่อยเปื่อย พอพ้นชายป่ามันก็เป็นทุ่งโล่งนะคะก็เห็นเงาตะคุ่มของหมู่บ้านริมทางผ่านบางบ้านไปก็เปิดไฟอยู่แรงเทียนต่าๆให้แสงสว่างพอมัวซัวที่หน้าประตูบางบ้านพอใจอยู่กับความมืดพอพ้นบ้านนั้นไปก็มาเจออีกบ้านหนึ่งพอพ้นหมู่บ้านไปนียคะก็จะเป็นกลางทุ่งค่ะก็จะมีท้องฟ้าโล่งชายหนุ่มก็จับตาอยู่ที่จุดนั้นรู้สึกประหลาดใจเหมือนกับเห็นดาวตกพุ่งจากฟ้า ประหลาดใจว่าลำแสงที่พุ่งลงมาเนี่ยดูเหมือนจะหยุดชะง,งักก่อนจะลับหายในระดับปลายไม้ทว่ากลับกลายเป็นดวงไฟสีส้มลอยอ้อยอิงอยู่เหนือยอดไม้ค่ะเมื่อรถของทีพุ่งเข้าไปปรากฏว่าเห็นดวงไฟมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่เท่าดวงจันคุณผู้ฟังเพิ่งจะพ้นจากขอบฟ้าดวงไฟประหลาดนั้นนีเคลื่อนตรงดิ่งมาตามเส้นทางลอยจากพื้นนี่สูงระดับสายตาพอดีเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึก แปลกใจปนขนลุกนะคะยังไม่คิดจะปลุกเพื่อนก็คือคุณมนที่กำลังหลับไหลอยู่บนเบาะข้างๆดูท่าทางจะปลุกไม่ทันแล้วเพราะว่าดวงไฟที่ประหลาดนั้นเนเี่พุ่งเข้ามาทำให้เขารู้สึกตกใจกับการพุ่งเขาก็ตบไฟสูงกระจกหน้ารถคิดว่ามันคงแตกแน่นอนคราวนี้ก็กำพวงมาลัยแน่นเลยค่ะไฟหน้ารถนี่สู้กันกับไฟสีส้มรัศมีแสงที่สาดพุ่งเข้ามาในตาในระยะใกล้ คือถ้าตาไม่ฝาดนะมันจะเป็นหน้าเหมือนกันกันกบหน้าคนเนี่ยอยู่ในดวงไฟที่หมุนพวงมาลัยหักหลบเลยทำให้คุณมนตื่นขึ้นมาก็ถามเอะอะโววาบอกเกิดอะไรขึ้นคุณนีมนก็เห็นดวงไฟสีส้มสาดกระจายเต็มหน้ารถเหมือนกันมันมีหน้าคนอยู่ในลูกไฟด้วยนะคะคุณมนเนี่ยตกใจขยับเบาะขึ้นในท่านั่งปกติแล้วก็เอ่ยกับทีว่าไม่มีอะไรนาทีนายคงตกใจอ่ะ ก็ตกใจเหมือนกันมันลอยพุ่งมาตรงหน้าเนี่ยคิดว่าชนกระจกแตกแน่เราทันเห็นแต่ลำแสงที่สาดเต็มกระจกนะคุณมนก็บอกไปแต่ดวงไฟสีส้มนี่มันมีหน้าของคนแก่ๆอยู่ในดวงไฟด้วยนะที่พูดในขณะที่พยายามทําใจให้สงบบังคับใจไม่ให้ตื่นเต้นจนเกินเหตุนะคะคุณมนเลยเอ่อยถามกับเพื่อนคนนี้ว่าก,กระสือหรือเปล่าไม่รู้สิไม่เคยเห็น ขับรถยามค่ําคืนบนถนนเปี่ยวนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคราวนี้ไม่หลับละเดี๋ยวเรานั่งเป็นเพื่อนพูดไม่ทันจบธรรมบนถนนข้างหน้าค่ะปรากฏเหมือนขบวนแห่ที่มีคนจํานวนมากเดินกันมาเต็มถนนมองไปเห็นเพียงแสงสว่างเป็นจุดเป็นจุดเหมือนกับคนในขบวนถือเทียนที่จุดสว่างในมือเท่านั้นขบวนแห่นั้นค่ะเคลื่อนสวนใกล้เข้ามาจนทีเนี่ยชะลอความเร็วของรถลงก็ถามกันว่าขบวนอะไรวะ ชาวบ,บ้านแห่อะไรดึกดื่นแบบเนี้ยต่างก็จ้องมองที่ขบวนแห่ที่ใกล้เข้ามาหารถทีไม่ต้องจอดนะขับไปเรื่อยๆเลยมันน่าจะเกี่ยวกันกันกบดวงไฟนั่นแหละดูสิมันไม่มีทางหลีกแค่เราด้วยเลยอ่ะจะ,จะไปยังไงเนี่ยค่อยๆไปเดี๋ยวเขาก็คงหลีกให้เราไปเองแหละเฮ้มนมันท่าไม่ดีซะแล้วนะดูเท้าดิมันไม่ติดถนนเลยอ่ะตั้งสติดีๆทีขับไปเรื่อยๆมันคงไม่ใช่ขบวนแห่ของคนธรรมดาแนะ่ ก็ได้แตต่ื่นสติเพื่อนค่ะจากนั้นก็รวบรวมสมาธิท่องบทสวดมนต์ไปในภาวะที่คับขันคือไม่มีอะไรจะยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วนอกจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บทสวดมนต์เท่านั้นคือคุณมนบอกเห็นจะจะจคาตาทั้งสองเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากยากมากที่จะเรียกความจําแม้แต่บทนโมเนี่ยยังท่องแบบผิดผิด,ผดถูกๆ ที่จอดรถกลางถนนค่ะเพื่อรอให้ขบวนนั้นแห่ผ่านไปเพราะตอนนี้รถโฟ h e วิเนี่ถูกห่อหุ้มไปด้วยคนจำนวนมากที่เดินผ่านไปด้วยสีหน้านิ่งสงบแล้วก็เย็นชาซีดเซียวแววตาอันนิ่งสงบนั้นแข็งทื่อดูไร้ความรู้สึกตรงกลางขบวนนั้นมีชายร่างใหญ่นุ่งเพียงผ้าเนบเตี่ยวเขาอยู่ในอาการเหมือนกับถูกจองจาแล้วก็มีขื่อคาคอจองจาอยู่เหมือนนักโทษประหารที่เคยเห็นในภาพยนตร์จีนนะคะ ไปต่อเลยทีถ้าไม่ดีแล้วคุณมนก็บอกเพื่อนเฮ้ยมนเครื่องมันดับว่ะทําใจดีๆทีสตาร์ทใหม่สิสตาร์ทเครื่องครั้ง2ครั้งรถโฟล e ว4ิ view 4, ประตูคันใหม่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะติดคือมันเหมือนมันมีอะไรดนใจให้ต้องทําตามนะคะตัวคุณมนกับคุณทีเนะะี่ยค่ะอยู่ๆก็เปิดประตู รถออกไปพร้อมกันแล้วก็ก้าวลงจากรถเดินตามขบวนแห่ยาวเหยียดนั่นไปเหมือนกับไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็เดินกันไปนั่นแหละค่ะคือตามขบวนแห่ไปก็ไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรสติสัมปชัญญะมันมีนะแต่มันเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้มันมีเพียงแค่ความจำก้าวขาอ่าก้าวขาก้าวเท้านี่ตามกลุ่มขบวนนี้ไปเรื่อยๆทุกอย่างราวกับ เหมือนเคลื่อนที่ไปด้วยกลไกลของคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ค่ะไม่มีการพูดคุยทักถามอะไรกันแม้กระทั่งคุณมนกับคุณทีก็พลอยตกอยู่ในอำนาจนั้นด้วยต่างก็ไม่ทักท้วงซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวของคุณมนกับคุณทีก็พลอยตกอยู่ในอำนาจนั้นด้วยเหมือนกันนะนะคะเหมือนกับเดินไปด้วยความเต็มใจค่ะสักครู่ใหญ่ๆทั้งขบวนก็แวะลงถนนสู่สนามกว้าง คือมีพื้นหญ้าเขียวขจีขบวนแห่ก็ถูกตีวงคือทุกคนเนี่ยมีคบไฟบ้างก็มีเทียนที่จุดไฟแสงวอมแวมอยู่ในมือตัวคุณมลกับคุณทีก็พยายามที่จะชิดกันไว้ตลอดในความรู้สึกคือเราจะแยกจากกันไม่ได้เด็ดขาดเมื่ออยู่ในท่ายืนเป็นวงกลมคนที่เหมือนเป็นหัวหน้าค่ะอยู่ในวัยสูงอายุให้สัญญาณมือบอกทุกคนให้นั่งลงแล้วร่างของผู้ชายที่ถูกจองจำอยู่ในขือคาคอก็ถูกนำไปที่ หลักไม้กลางวงเมื่อเขาถูกชายร่างใหญ่แข็งทื่อสองคนจับมัดติดก,กันกับเสาในท่านั่งเหยียดขาไปด้านหน้ามือถูกมัดติดกันกันกนกบหลักแน่นหนาตัวคุณมลกับคุณทีก็จ้องไปที่ร่างของผู้ชายคนนั้นด้วยความที่คิดว่าทุกสายตามองไปที่ร่างนั้นสักพักได้ยินเสียงปี่มันเป็นทํานองเหมือนปี่มวยไทยหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละค่ะในขณะที่นักมวยจะชกกันบนเวทีแต่ความรู้สึกนี่คือมันฟังดูแบบ โหยหวนเยือกเย็นจนรู้สึกหนาวขึ้นรอบๆตัวเงียบมืดสงบบรรยากาศแบบวังเวงชายร่างใหญ่คนหนึ่งนุ่งเตี่ยวปล่อยแผงอกโชว์กล้ามกแกรง่งออกไปร่ายรำกวัดแกว่งดาบยาวงงคมกริบในมือยามที่เขาตาวัดดาบในมือมันสะท้อนแสงวาววับราวกับฟ้าแลบเมื่อสะท้อนแสงคบไฟแล้วก็แสงเทียนในมือของคนทั่วไปชายร่างหน้าตาเหี้ยมเกรียมเนี่ย แล้วก็รกดกไปด้วยหนวดคราวก็ได้รำดาบไปร,บรอบๆตัวชายที่ถูกมัดอยู่กับเสาดาบงงยาวเนี่ยคมกริบเอาการเลยค่ะเวลาดาบถูกกวัดแกว่งมันพุ่งแสงวิบวับวิบวับเสียงปีเร่งเร้าเร็วขึ้นเพชฌฆาตชายคนนี้ก็ตวัดดาบในมือรวดเร็วตามจังหวะเสียงปีเพชฌฆาตถอยเข้าถอยออกเหมือนกับหยอกล้อซะก่อนแล้วก็ในทันทีทันใดคือมันเร็วมาก ดาบยาวงงตวัดลงที่คอของชายเคราะห์ร้ายนั่นขาดกระเด็นคุณมนได้สติถึงกับร้องขึ้นพร้อมๆกันกับเสียงกรีดร้องอันหวยหวนดังขึ้นจากกลุ่มคนที่รายร้อมทุกคนหัวขาดกระเด็นกระดอนกันไปเหมือนกับคือมันเป็นอะไรที่ช็อกมากอะ่ะคุณมนบอกอะ่ะคือเกิดมาไม่เคยพบเคยเจออะไรแบบนี้หลังจากคนที่นั่งถือเทียนกันอยู่พอคนที่โดนประหารชีวิตหัวขาด มีเสียงกรีดร้องขึ้นอย่างโหยหวนเพราะว่าร่างไร้ศีรษะเนี่ยค่ะอยู่ๆก็ลุกขึ้นเดินตรงมาหาคุณมนกับคุณทีคุณมนได้สติก่อนคุณทีบอกเอ้ยรีบหนีแล้วในขณะที่คนรอบตัวก็อยู่ในสภาพรุ่งริ่งบ้างก็เหลือเพียงแค่โครงกระดูกที่เหมือนกับเดินได้บ้างก็กำลังส่งกลิ่นเหม็นเน่าอบอวนไปทั่วบริเวณทุกร่างต่างก็หันมาทางคุณมนกับคุณทีค่ะก่อนที่ เหมือนกับคนปริศนาเหล่านี้จะมารุมห้อมล้อมวิ่งวิ่งเร็วทีวิ่งพวกมันจะมาลุมเราแล้วก็ตะโกนบอกทีไปซึ่งมีท่าทางลังเลเหมือนกับขาแข็งวิ่งไม่ออกแล้วค่ะต้องกระตุกแขนแรงๆนั่นแหละเขาถึงรู้สึกตัวก่อนที่พูดผีนรกเนี่ยจะห้อมล้อมเอาไว้ก็วิ่งนำหน้าไปอย่างบุดวิดคราวนี้สติสัมปชัญญะกลับมาเต็มที่ร้อยซก็วิ่งออกมาจนถึง นู่นถนนใหญ่นะคะมองเห็นรถจอดอยู่ด้านหน้าดวงจันทร์ข้างแรมก็ลอยเหนือนอยอ,ยอดไม้เสียงหยหวนของเหล่าพูดผีเนี่ยค่ะยังคงตามมาอย่างกระชั้นชิดพอวิ่งมาถึงรถเปิดประตูได้กระโดดขึ้นรถเลยบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ทีเดียวดังกระหึม่มแล้วก็ออกรถเลย ขับรถไปเรื่อยๆจนถึงปั๊มน้ามันในเมืองแสงไฟสว่างสวัยภายในปั๊มเนี่ยทำให้อยากจะพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายประสาทอันตึงเครียดแล้วก็ดื่มเครื่องดื่ม,ม,มร้อนๆน,น่าจะทําให้สบายขึ้นตัวคุณมลบอกผมกับทีมมารู้ทีหลังว่าผู้คนในภูมิลำเนาแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าบริเวณนั้นนะคะช่วงสมัยก่อนนู่นเคยเป็นลานประหารชีวิตนักโทษที่มีคดีอุกชะกันของเจ้าเมืองตั้งแต่อดีตแล้วร่างที่ถูกประหารเนี่ย เหมือนกับถูกกลบถูกฝังเอาไว้บริเวณนั้นชาวบ้านชาวช่องหรือคนต่างที่ต่างถิ่นอาจจะเดินทางมานะคะก็มาพบเรื่องราวที่น่ากลัวเรื่องราวเสียวสยองขวัญเมื่อยามค่ำม,มืดดึกดื่นเรียกว่าถูกหลอกถูกหลอนอยู่ตรงนั้นเป็นประจำเลยค่ะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของครูหนุ่มคนหนึ่งค่ะ ขับรถออกจากบริเวณที่จัดเลี้ยงงานวันครูเมื่อตอนราวๆตีหนึ่งกว่าๆหลังจากที่เขาได้บอกลาเพื่อนร่วมโต๊ะซึ่งต่างก็มึนกันได้ที่แล้วบางคนนี่ออกไปวาดลวดลายกันกับบรรดาสาวๆทั้งสาวที่เป็นมีคู่แล้วหรือว่าไม่มีคู่แต่ว่าต่างก็เป็นเพื่อนฝูงในวงอาชีพเดียวกันนะคะ นักร้องจากวงอิเล็กโทรเนี่ยร้องเพลงแต่ละเพลงล้วนจังหวะเร่าร้อนค่ะครูหนุ่มและไม่หนุ่มต่างก็สละคราบความเป็นครูเต้นรำด้วยความเมามันในอารมณ์เรียกว่าเป็นคืนสนุกสนานของวันครูซึ่งจะมีเพียงแค่1วันใน1ปี จากตอนกลางวันภาคเช้าทำพิธีกล่าวคำระลึกถึงบูรพาจารย์ทำการถวายเพนพระร่วมกันภาคบ่ายก็แข่งขันกีฬาโอเชียกันสนุกสนานเลยกลางคืนก็มีการกินเลี้ยงโต๊ะจีนมีวงอิเล็กโทรนขับกล่อม แม้ว่าจะมีครูบางส่วนทยอยกันกลับบ้านบ้างแล้วนะคะแต่ว่าครูบางส่วนก็ยังคงอยู่กับดนตรีอยู่กับเพลงซึ่งมันกำลังเล่นกันได้เข้มข้นเต็มที่ชวนให้โยกย้ายขยับเอวขยับไหลตามจังหวะทำนองค่ะทีนี้เมื่อออกจากงานเลี้ยงมาแล้วเนี่ยครูคนนี้นะคะชื่อว่าครูวิชาก็ขับรถแล่นผ่านความมืด ผ่านหมู่บ้านทะลุฝั่งฟากซึ่งเป็นท้องทุ่งนาทั้งสองด้านเลยที่ชาวไร่ชาวนานเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวข้าวขนข้าวขึ้นลานนวดกันไปบ้างแล้วบางทีก็จะเป็นเขตปาะะ่าละเมาะเขตป่าช้าชุมชนของหมู่บ้านแสงไฟรถของรถครูวิชานะคะก็ส่องเป็นความสว่างในระหว่างการขับ ซึ่งมองดูแล้วก็อีกประมาณสัก20กว่ากิโลเมตรเนี่ยแหะค่ะก็จะถึงอำเภอที่บ้านห่วงครูวิชาอยู่ซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่มีประชากรเป็นจํานวนมากโรงเรียนที่ย้ายมาสอนในสมัยนั้นยังขึ้นตรงกันกับจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานนะคะก็คือเป็นกิ่งอำเภอเล็กๆที่แยกออกจากอำเภอที่อยู่หมู่บ้านที่1 2ึผ่านไปเข้าสู่หมู่บ้านที่4ค่ะซึ่งก็มีเรือนสองฝากฝั่งถนน ทีนี้ช่วงเวลาตีหนึ่งเกือบจะตีสองนะแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านแต่มันก็เงียบเหมือนกับไม่มีสิ่งมีชีวิตรถเก๋งคันสีดำที่เพิ่งจะถอยออกมาไม่ถึงปีก็วิ่งฝ่าความมืดไปในคืนที่ไร้ดวงจันทร์พอผลความมืดออกมามันก็จะเข้าสู่สภาพที่เป็นทุ่งนาเป็นป่าละเมาะมีต้นไม้ยืนต้นแล้วก็พุ่มไม้สูงตา ยามข้าคืนเนี่ยนะคะมันมืดมิดมากชวนให้จินตนาการไปตามรูปทรงที่มองเห็นสภาพรถทำให้เชื่อมั่นในสมรรถนะของรถเกิดความอบอุ่นเหมือนนั่งอยู่ในห้องนอนที่บ้านตามลำพังคิดๆไปแล้วครูวิชาบอกว่ารถเนี่ยมันก็เหมือนบ้านหลังหนึ่ง มันเป็นบ้านเคลื่อนที่พาไปไหนได้ใกล้ได้ไกลได้หมดดังนั้นแม้ว่าจะขับรถผ่านความมืดความเปลี่ยวทั้งสองข้างทางแล้วก็รกเรือไปด้วยพวกต้นไม้แม้ว่าบางที่นะคะจะมีป้ายเขียนบอกว่าป่าช้าหมู่บ้านนั้นป่าช้าหมู่บ้านนี้เขาก็ยังขับรถผ่านไปได้ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพรถมั่นคงไม่ดับให้เรานั่งกลัวอยู่กลางป่าแน่นอน ตอนเช้าก่อนขับมาร่วมงานพิธีวันครูเนี่ยก็แวะเติมน้ำมันซะเต็มถังเรื่องที่รถเครื่องจะดับเพราะว่าน้ำมันหมดคือเลิกคิดไปได้เลยอาจจะมีความรู้สึกหวัดหวาดอยู่บ้างนะคะก็คือจะเป็นพวกโจนปล้นโจนจี้กลิ้งขอนไม้ขวางทางจนรถแล่นผ่านไม่ได้นั่นแหละพอคิดมาถึงตรงนี้คิดว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะนั่งรถร่วมเป็นเพื่อนระหว่างเดินทาง แต่ทว่าก็จนปัญญาค่ะเพราะว่าครูที่กําลังสนุกสนานกันอยู่บนฟลอร์หน้าดนตรีหรือว่านั่งดื่มกินกันอยู่ที่โต๊ะล้วนแต่เป็นครูในพื้นที่กิ่งอําเภอนั้นเป็นครูต่างอําเภอก็มีเพียงแค่ตัวของคุณวิชาคนเดียวเท่านั้นเองเมื่อคิดแบบนั้นเลยหยิบแผ่นซีดีซึ่งเป็นซีดีเพลงเน่ยเอามาเปิดฟังแก้เหงา ยามดึกบนเส้นทางเปลีปล่ยวเพียงแค่แตะมือลงบนปุ่มแค่นั้นแหละนะคะเสียงเพลงมันก็ดังออกมาสัมผัสถึงความไพเราะจนรู้สึกหายเหงาไปได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ทว่าในชั่ววูบที่มองตรงตามแสงไฟหน้ารถไปปรากฏว่ามันมีรถกระบะคันหนึ่งค่ะแซงผ่านไปค่อนข้างเร็วทำให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจพยายามมองกระจกหลังบ่อยๆก็ไม่ปรากฏนะ,ะว่าเห็นแสงไฟรถวิ่งตามหลังมา แต่ทำไมชั่วเซี้ยววินาทีเดียวมีรถแซงหน้าไปอย่างรวดเร็วหรือจะเป็นช่วงชั่วแวบที่ก้มลงไปกดปุ่มให้เครื่องเล่นเพลงทำงานก็ถามตัวเองแบบงง,งล้ะค่ะครูวิชาก็เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วเพื่อที่จะจี้ตูดรถคันนั้นไปยังเหลือระยะอีกประมาณ10กิโลเมตรกว่า,ก,วา,ก,วาก็จะถึงอำเภอที่ตัวของครูวิชาพักอาศัยอยู่คืนเปลี่ยวคืนมืดแล้วก็วังเวง มีเพื่อนร่วมทางแม้จะขับรถคนละคันก็ยังดีนะอ่าที่ดีกว่าขับรถอยู่คนเดียวบนถนนเปลี่ยวๆโล่ลงๆแบบนี้รถกระบะขันหน้าค่ะไฟท้ายนี่แดงวาบๆคงตบไฟฝ่าหมอกก็อดประหลาดใจไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถนนสายเปลี่ยวสองเลนแล่นสวนกันไม่ใช่สี่แยกต้องใช้ไฟแบบนี้หรือว่าเขาจะส่งสัญญ,ญาณบอกว่ารีบตามมาให้ทันนะอะไรแบบนี้ เลยเหยียบคันเร่งเพิ่มระดับความเร็วไปที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะความจริงแล้วถนนสายนี้ค่ะได้มีชื่อว่าโค้งปราบเสียนมากที่สุดสายหนึ่งโค้งงอสออโค้งหกักสอกโค้งซิกแซกและอีกหลายสิบโคงง้งทั้งๆที่ความยาวถนนไม่ถึง30กิโลเมตรครูวิชาใช้เส้นทางนี้เกือบทุกวันเลยไม่ประมาทแม้รถจะเป็นคันใหม่เพียงแต่คันเร่งเบาๆเท่านั้นมันก็จะพุ่งราวกับลูกธนูหลุดจากแหล่ง ดูท่าทีรถกระบะคันหน้าขับเหมือนอยากจะให้ตามไปติดๆซึ่งตัวของครูวิชาเองก็ควรจะรับข้อเสนอนั้นเพราะรู้แหละว่าตอนนี้รถวิ่งผ่านกลางป่าช้าก่อนที่หมู่บ้านที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเมนเผาศพบ,บางคืนนะคะเวลาขับรถผ่านมาเจอกองฟอนเผาศพไฟแดงโร่เลยโชคดีที่ไม่เห็นเจ้าของเขานั่งเฝ้ากองไฟให้อกสันขวัญหายค่ะคงจะเป็นเพราะว่า ตัวครูวิชาเองไม่เคยเจอผีมั้งเลยทําให้กล้าขับรถยามค่ําคืนที่แสนจะเปลี่ยวไปไหนต่อไหนได้สบายไม่เคยนึกหวาดกลัวนะคะหากว่าเครื่องยนต์ยังติดล้อรถยังหมุนก็ไม่เคยคิดว่าผีจะมานั่งคู่เพราะว่าเวลาขับรถนี่ครูวิชาบอกเวลาที่กลัวนะก็จะท่องมนท่องคาถาของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายวิปัสนา เวลาท่านออกทุดงท่านจะมีคาถาคุ้มภัยนะคะหรือหากเผชิญหน้าก,นกันกับเหล่าพูดผีปีศาจหรือสัตว์ร้ายกลางป่ายามออกทุดงแม้แต่พวกยักษ์พวกมารค่ะหรือพญานาคที่ดุร้ายพระทุดงท่านเองก็ปราบได้อยู่หมดัดอย่างเช่นเรื่องของหลวงปู่ชาปู่แวนปู่มั่นแล้วก็หลวงพ่อคูณจนกระทั่งพญานาคนิสัยพานเนี่ยท่านปราบจนพ้นธิ์จนสิ้นธิ์ไปหมดเลยพอพ้นป่าช้าหมู่บ้านที่เพิ่งผ่านมา ถนนสายนี้ก็แล่นตัดตรงไปทางรถไฟช่วงที่พ้นป่าช้านะคะก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังละเพราะว่าลักษณะตรงนั้นเนี่ยทางรถไฟขึ้นมอสูงป่าข้างทางสองฟากมันก็จะบดบังขบวนรถไฟที่แล่นขึ้นเนินมาส่วนทางขวามือจะโล่งค่ะไม่มีป่าบดบังการสังเกตง่ายกว่าตัวคุณวิชาเองค่ะก็ขับรถตามรถคันหน้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดจะแซงขึ้นหน้ายามดึกดื่นค่นคืน ทําให้รู้สึกไม่เดียวดายจนเกินไปก็รู้สึกอุ่นใจอยากจะกล่าวขอบอกขอบใจเจ้าของรถคันนั้นทั้งทงที่อดประหลาดใจกับการโผล่มาโดยที่ไม่ได้สังเกตเห็นพอรู้ตัวส่วนหัวของรถก็อยู่ในระดับเดียวกันกันกบรถของเขาแล้วก็ปล่อยให้ความสงสัยผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงแต่นึกขึ้นได้นะคะว่าไอ้รถคันที่เพิ่งแซงขึ้นมาเนี่ยคือเพื่อนร่วมทางในายามนี้นี่แหละนะคะ พ้นเขตป่าช้าอีกประมาณ500เมตรจะถึงทางรถไฟค่ะหากว่าเป็นรถของผู้คนแถบนี้คงต้องรู้ที่จะระวังเส้นทางข้างหน้าเพราะว่าอย่างน้อยริมถนนมันจะมีป้ายบอกสัญญาณระวังรถไฟซึ่งแสงไฟหน้ารถปิกอัพคันนี้หรือรถกระบะคันหน้ายังแล่นด้วยอัตราความเร็วคงเดิมอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนมากมักจะเกิดจากความประมาทของคนขับบางครั้งนะคะก็ขับเพลินจนเรียกว่าเผลอเรอจนลืมเตือนตนว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถไฟ ตัวของครูวิชาเองค่ะผ่อนความเร็วของรถลงเมื่อเข้าเขตป้ายสัญญาณเตือนรถกระบะคันหน้าก็ยังคงใช้ความเร็วเท่าเดิมหรืออาจจะเร่งแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำก็เข้าใจนะว่าคนขับก็อยากจะเร่งให้ผ่านทางรถไฟไปซะให้าหายห่วงห,วงหายกังวลแบบนั้นแหละนะคะทันใดนั้นได้ยินเสียงหูดรถไฟเนี่ยดังขึ้นอย่างเร่งร้อนพร้อมกับเสียงล้อเหล็กบดรางดังกึกก้อง ไฟหน้ารถพุ่งเป็นลำยาวโอ้โหครูวิชาบอกคุณพระคุณเจ้าช่วยรถคันนั้นเนี่ยไม่ได้ชะลอความเร็วลงเลยแรงรถยังคงพุ่งไปด้านหน้าทางที่วูดรถไฟก็ดังแผดกังวานเสียงดังยาวเหมือนเกลียวกรดคนขับรถกระบะไม่ได้ยินหรือยังไงหรือหากได้ยินเสียงก็น่าจะเห็นแสงไฟอาหากไม่ได้ยินเสียงวูดเนี่ยนะคะก็น่าจะเห็นแสงไฟหน้าขบวนรถที่พุ่งตรงมาบ้าง และทันทีระหว่างขาบวนรถไฟกับรถกระบะนะคะหรือว่ารถปีอัพคันนั้นก็ไปคบไปพบกันเนี่ยกลางลำพอดีเสียงดังปังสนันวันไวสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตาต่อหน้าต่อต,อตาอย่างไม่คาดคิดค่ะครูวิชาตัดสินใจชะลอรถลงจนกลายเป็นจอดสนิทก็มองไปเห็นหัวรถไฟเนี่ยดันรถกระบะพลิกคว่ำพลิกหงายไปตามความยาวของรางเหล็ก ความร้อนจากเหล็กต่อเหล็กเกิดลูกไฟแตกกระจายเหมือนช่างออกเหล็กในอุณหภูมิสูงมันต่างที่ลูกไฟมันพุ่งสูงเหมือนจุดพลุจุดตะัยอะไรอย่างนั้นยังอยู่ในอาการตกลึงพึงเพิดค่ะแข้งขาชาตลอดลำตัวความตกใจสุดขีดทำให้สมองไม่สั่งงานดวงตาเบิกค้างจ้องอยู่อย่างนั้นเกือบ200เมตรที่หัวรถจกักรดันรถกระบะคันนั้นไปแล้วก็คลูดไปตามรางหูอื เพราะว่าได้ยินเสียงที่มันดังสนั่นหวั่นไหวน่าสะพรึงกลัวมันไม่ผิดกันกับเสียงระเบิดที่ถล่มทลายทุกสิ่งทุกอย่างย่อยยับลงในพริบตาและในตอนนั้นเลือดในกายทุกหยุดราวกับว่ามันแข็งตัวปัจจุบันทันด่วนมือมันไร้ความรู้สึกเกาะพวงมาลัยรถแน่นเลยโดยคิดไม่ออกนะะว่าจะจัดการยังไงดี ในตอนนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากรถกระบะก่อนจะมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือตามมาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงคร่ำครวญโหยหวปตุกเร้าประสาทให้ตื่นตัวค่ะในเสียงร้องเนี่ยมันมีเสียงเป็นเสียงของผู้หญิงนะครูวิชาบอกอยู่ในท้องรถนั่นแหละบอกให้ช่วยจิตแต้สำนึกก็เตือนให้ไหวตัวทันก็ลนลานหาทางเปิดประตูรถตัวเองเพื่อลงไปช่วยเธอที่รถเธอ ในภาวะที่ตื่นตกใจนะคะทำให้เสียเวลาไปหลายนาทีกว่าจะเปิดรถแล้วก็ก้าวลงมาพบกับอากาศที่หนาวเย็นมากเสียงร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยดังออกมาฟังดูมันเยือกเย็นก็รีบวิ่งไปทางรถไฟค่ะซึ่งรถไฟเนี่ยขบวนมันก็หยุดยาวเหยียดดูไม่ผิดกับกำแพงยักษ์ในความมืดอากาศเย็นแห่งเดือนมกราคมพัดแรงขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนลมพัดแรงเหมือนพายุ พัดหอบฝุ่นดินปลิวว่อนตัวครูวิชาก็วิ่งไปสะดุดก้อนหินที่ฝังดินระเกะระกะอยู่ตลอดแนวเส้นทางรถไฟค่ะความพยายามวิ่งฝ่าฝุ่นผงปลิวฟุง้งจนถึงซากรถที่ตกอยู่ข้างทางเสียงร้องก็ยังคงร้องออกมาได้ยินชัดเจนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นผู้หญิงนี่ยังไม่ตายก็นึกในใจในขณะที่มองสำรวจซากรถอันยับเยินในความมืดมิดเพียงความเลือนลางในกลางดึก ก็มองเห็นประตูรถค่ะสมองสั่งการให้เอามือเนี่ยไปจับที่เปิดรถกระชากสุดแรงร่างของตัวครูวิชากระเด็นเหมือนถูกจับโยนค่ะมันกลายเป็นออกแรงกระชากอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันว่างเปล่าถึงกับหันไปมองกลับคืนหลังจากที่ตัวเองล้มลุกคลุกคลานในการออกแรงเปิดประตูก็คือรถกระบะท,ที่ฉุกถูกชนย่อยยับเนี่ยมันหายวับไปในพริบตาไม่มีค่ะรถกระบะก็ไม่มี รถไฟที่ชนกันเมื่อสักครู่ก็ไม่มีถึงกับร้องขึ้นมาสุดเสียงพอตั้งสติได้ก็วิ่งล้มลุกคลุกคลานกลับมาที่รถที่จอดติดเครื่องอยู่วันต่อมาปรากฏว่ามีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนไม่สามารถลุกไปโรงเรียนได้หลังโรงเรียนเลิกวันนั้นก็มีเพื่อนครูที่สอนโรงเรียนเดียวกันนี่แหละนะคะแวะมาเยี่ยมเยือนถามข่าวด้วยความเป็นห่วงแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับเพื่อนครูได้ฟังเพื่อนครูนี่บอกว่าพี่ พี่ถูกผีแต่โงงหลอกแล้วรู้ตัวหรือเปล่าได้เพียงแต่พยักหน้าฟังเขาเล่าต่อนะคะเขาบอกว่าตอนตีสี่ของวันสิ้นปีลูกชายกับเมียพอ,ออขับรถจะไปซื้อของที่ตลาดอำเภอมาทำบุญวันขึ้นปีใหม่อ่ะพี่รถปิกอัพถูกขบวนรถเร็วกรุงเทพหนองคายเนี่ยชนแหลกยับคนทั้งสองตายค่ะที่ลูกชายพอ,อ,อเรียนมหาลาัยปีสุดท้ายน่าสงสารแล้วก็น่าเสียดายมากเรียนวิศวะไฟฟ้าน่ สรุปว่าวันหยุดนะคะตัวของครูวิชากับแม่บ้านก็จัดหาข้าวปลาและเครื่องสังฆทานไปถวายพระที่วัดเพื่อที่จะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งสองพวกเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาหลอกมาหลอนตัวของคุณวิชาเองค่ะขับรถกลับบ้านดึกดื่นตามลำพังเขาก็คงจะอยากเป็นเพื่อนร่วมทางมั้ง ครูวิชาบอกนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งแถบภาคอีสานนะคะเป็นจังหวัดใหญ่เลยล่ะคะ่ะเธอเอ่ยชื่อแบบนี้คุณผู้ฟังคงพอจะเดาออกนะคะแสงเดือนแสงดาวถูกซ่อนเร้นเอาไว้ด้วยกลุ่มเมฆยามดึกดื่นท้องฟ้าเบื้องบนก็หม่นมัวทั่วทั้งราวป่าเงียบ แม้แต่เสียงแมลงงั่วที่กรีดร้องก้องดงตั้งแต่ตอนตะวันรับเหลี่ยมเขาจนกระทั่งยามพลบจนยามหนึ่งผ่านไปพวกมันก็พลอยเก็บเสียงเงียบลงปล่อยให้แมกไม้ในไพรกว้างกระซิบกระซาบกันเบายามสายลมรำเพยพลิ้วพัดมาไม่ขาดตอนเสียงบางใหญ่กรีดร้องดังมาจากซอกหรืบแห่งป่าดงดิบที่อยู่ลึกจากที่นี่ บริเวณป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสายน้ำไหลผ่านจากแนวป่าที่เป็นต้นน้ำลำธารที่กลุ่มของคุณพงเนี่ยได้มาตั้งเต็นท์พักแรมอยู่ที่หน้าเพิงผาใกล้กๆก,กันกับสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆแบบเฉียบเย็นกลิ่นไอของความเย็นถูกลมโชยมาสัมผัสผสานก,นกันกับไออุ่นจากกองไฟที่ลุกวอร์มแบมอยู่เบื้องหน้าโดยมีวิสกี้ไทยยี่ห้อดังที่เน็บใส่เป้สะพายมาสองสามขวดกลมเท่านั้น คุณพงเล่าว,ว่าอากาศหนาวในราวป่ากับเหล้าผสมน้ำแข็งก้อนแบบเพียวๆที่อุดสาหอบหิ้วใส่กระติกขึ้นมาด้วยเนี่ยมันช่วยทำให้กลิ่นอายของป่าสดชื่นขึ้นทีเดียวแล้วก็กระตุ้นแววตาให้เจิดจรัสไม่เกิดอาการง่วงงาวหาวนอนแม้เข็มนาฬิกาบนข้อมือจะบอกเวลาว่าเลยเที่ยงคืนเกือบครึ่งชั่วโมงไปแล้วก็ตาม กลิ่นหอมของปลาช่อนภูเขาตัวขนาดใหญ่กว่าหัวแม่มือที่เผาไฟสุกเป็นกับแกล้มเรียกว่าเลิศรสโอชามันจะมีรสหวานหอมกลมกล่อมเพราะว่าเกิดจากการย่างเผาไฟแล้วก็กินแบบสดๆค่ะเรียกว่าขึ้นจากน้ำเนี่ยก็ถูกโยนเข้ากองไฟทั้งที่ตัวมันดิ้นกระเดวกระเดวปลาช่อนภูเขานี่บางคนก็เรียกกันว่าปลากั้งนะคะหรือว่าปลาขอกั้งที่มีชุกชุมตามสายน้าในป่า ใครอยากจะต้มอยากจะแกงนี่ก็ไม่ยากเพียงแค่เกี่ยวเหยื่อเบ็ดล่อก็ตวัดเบ็ดขึ้นมาทําให้ปลาดิ้นกระเดวกระเดวไปปลดเอาไปต้มหรือว่าไปแกงหรือว่าจะเอาไปเผาไฟกินเป็นกับข้าวตอนเดินป่าก็ได้ค่ะลุงหารอดีตพรานบ้านหลังสันพูดให้คุณพงฟังซึ่งในกลุ่มของคุณพงค่ะก็จะมีตัวคุณพงเองมีคุณนริศมีคุณเสริมแล้วก็คุณอาน o ซึ่งก็เรียกว่าเป็นนักนิยมไพรสมัครเล่นนะคะได้มีโอกาสรู้จักกันกันกนกบอดีตพรานป่าผู้ปลดระวางตัวเองไปละไม่ยอมล่าสัตว์ตัดชีวิตหันไปเข้าวัดเข้าวารับศีลฟังเทศฟังธรรมเอาเมื่อวัยเฉียด70แกยังแข็งแรงค่ะพาทุกคนเดินขึ้นเข,ขาลงห้วยแม้แต่คนวัย30เศษอย่างกลุ่มของคุณพงษนี้ยังยอมแพ้มีอันต้องลากขาเดินตามหลังแกไปแบบมองเห็นแต่หลังไวั วันหยุดสุดสัปดาห์บวกกับวันหยุดส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่เมื่อปีที่แล้วนะคะคุณพงกับพักพวกก็ได้เก็บเสื้อผ้าเก็บสัมภาระรวมถึงอาหารแห้งใส่ท้ายรถออกเดินทางกันโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางแต่ว่าตั้งเป้าร่วมกันเอาไว้ค่ะว่าจะไปที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นบรรยากาศแบบป่าเขาแล้วก็มีลำธารทุกคนเดินทางกันด้วยรถขับเคลื่อนสีล้อ คันเดียวกันก็ขับขึ้นเขาไปเรื่อยๆล่ะค่ะตามเส้นทางที่กรุขระแคบๆจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านกลางป่าที่ตั้งอยู่บนเขาทุกคนก็ไม่ได้นึกไม่ได้ฝันเลยว่ามันจะมีหมู่บ้านแต่ยังไงก็ได้รู้จักกันกันกบลุงหานซึ่งแกเป็นอดีตพรานผ,ผู้ที่มีชีวิตจัดเจนอยู่ท่ามกลางป่าเขาบนพืชภูแห่งนี้นะคะ ลุงหานแกบ,บอกว่ากางเต็นท์นอนหน้าเพิงผาใกล้กันกับทานน้ำเนี่ยเหมาะที่สุดจะจับปลาต้มแกงก็ยังได้เลยเพราะว่าเบ็ดเจ้าบุญถิ่นเนี่ยก็เตรียมเอาไว้พร้อมแล้วลุงหานผู้เจนไพรบอกกับทุกคนซึ่งก็ไม่มีใครขัดคำสั่งสภาพแวดล้อมรบรอบนี้นี่ธรรมชาติสวยทำเลเหมาะน้ำท่ามีลงให้อาบอย่างสบายทีนี้หลังจากกางเต็นท หลังที่3เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เตรียมหาฟืนเพื่อที่จะเอาไปก่อไฟหุงหาอาหารกันก่อนที่ความมืดจะเข้ามาปกคลุมบุญถิ่นซึ่งเป็นลูกชายของลุงหานก็เดินไปตัดลำไผ่เอามาทำคันเบ็ดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปหาเหยื่อแถวริมลำธารก่อนนะก็เห็นเขาเดินเหยียบย่ำโคลอนอยู่ไม่นานค่ะได้แมงกะชอนตัวขนาดเท่านิ้วก้อยมาครึ่งกระบอกไม่ผ่เขาก็ใช้แมงกะชอนนี่แหละเป็นเหยื่อตกปลา ไม่นานบุญถิ่นก็ได้ปลาขอกั้งให้ทุกคนได้แกงส้มกันกันกบยอดมงอ่อนซึ่งเรียกว่าเป็นอาหารมื้อเย็นที่อริดอร่อยนอกเหนือจากทอดเนื้อแห้งปลากระป๋องแล้วก็น้ำพริกจิ้มยอดผักกูดสดๆอบๆที่ลุงหันเก็บเอาตามริมตลิ่งนะคะ,นะว่าเป็นอาหารเลิศรสที่หาจากที่ไหนไม่ได้แล้ว ทีนี้แม้ว่ามื้ออาหารเย็นจะผ่านไปทุกคนก็ยังคงนั่งล้อมกองไฟแล้วก็เผาปลากแกล้มเล่าคุยกันอย่างออกรถออกชาติปลาช่อนภูเขาหรือว่าปลาขอกั้งที่บุญถิ่นตกเบ็ดได้ก็ถูกขังใส่แกนลอนเปล่าค่ะมีมากพอที่จะนั่งเผากินเป็นกับแกล้มส่วนตัวของคนที่ไปหาปลาหลังจากอาหารเย็นเสร็จก็เก็บถ้วยโถโอชามล้างเรียบร้อย เขาก็หลบไปอาบน้าอาบท่าแล้วก็ขอเข้านอนตั้งแต่นู่นสามทุ่มลุงหานบอกชีวิตพรานล่าสัตว์ของลุงสมัยยังหนุ่มนี่นะสนุกตื่นเต้นมากเลยคุณพงก็ขอให้แกเล่าให้ฟังหน่อยแกก็บอกว่ามีทั้งสนุกบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยลุงหานพูดพลางเอามืออังไฟรับไออุ่นอากาศยามดึกในป่าใหญ่นี่หนาวเหน็บทุกขณะค่ะคุณฤทธิ์บอกว่าลุงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมพวกอาจารย์ยังไม่ง่วงละครับ นี่ก็เกือบตีหนึ่งแล้วนะแกก็ถามทุกคนพลางเงยหน้าขึ้นมองดาวลูกไก่ที่เคลื่อนกลุ่มมองระดับ50องศากับขอบฟ้าเหนือแนวป่าทีนี้ไอเย็นยามดึกดื่นค่ำคืนบวกกับน้ำค้างพรมจนแต่ละคนก็รีบคว้าหมวกไหมพรมหรือว่าหมวกปีกซึ่งแต่ละคนก็เตรียมเอามามีคุณพงคุณนริศ แล้วก็คุณเสริมรับราชการครูนะคะซึ่งก็มีเพียงแค่อานอน์คนเดียวล่ะค่ะที่เป็นผู้จัดการขายรถยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้อดังมีโชว์รูมอยู่ในตัวอำเภอลุงหารแกก็ยื่นมือไปอังไฟรับไออุ่นพร้อมกับแหงหน้าขึ้นมองกลุ่มดาวลูกไก่อีกครั้งนุ่นกลุ่มดาวลูกไก่เคลื่อนที่มาตรงหัวเราก็สองยามแล้วละ่ะมองตามแกไปแวบหนึ่งก่อนที่จะมองดูนาฬิกาบนข้อมือซึ่งมันก็บอกว่าเป็นเวลาสี่ทุ่มเศษ เสียงนกหากินตอนกลางคืนกรีดร้องดังมาจากในดงใหญ่ข้างหน้าฟังดูเยือกเย็นแปลกๆอานอนท์ก็ถามลุงหารว่าลุงเสียงนกอะไรอ่ะนกถืดถือครับลุงหารแกตอบทุกคนก็ทำหน้าสงสัยค่ะคือน่าจะยังไม่คุ้นกับชื่อนกชนิดนี้ลุงแกก็เลยบอกต่อไปว่านกถืดถ,ถือเนี่ยมันเป็นนกฮูกชนิดหนึ่งครับตัวใหญ่ขนาดเหย่่ยวสีน้ำตาลออกล่าเหยื่อพวกงูพวกหนูเป็นอาหาร บางท้องที่ก็เรียกนกแสกนกแข่งความตายนะ่ะเหรอลุงเข้าป่าเขาไม่ให้พูดเรื่องอัปมงคลนะคุณพงก็รีบพูดปรามเพื่อนซึ่งก่อนจะเปลี่ยนเรื่องถามาลุงตอนลุงขึ้นมาอยู่บนเขาเนี่ยเป็นหมู่บ้านหรือย,ยังครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่กี้ลังคาหรอกคุณจากหมู่บ้านปากดงขึ้นมาก็มีเส้นทางเดินเล็กๆรถรานี่ยังขึ้นมาไม่ได้หรอกป่าดงมันรกทึบ ต้องเดินป่าขึ้นมากว่าจะถึงหมู่บ้านใหม่ก็ใช้เวลาเกือบวันแล้วลุงพาครอบครัวขึ้นมาแรกๆเนี่ยมาทำมาหากินอะไรล่ะครับก็ทำไรข่ข้าวโพดได้มันสำปะหลังแล้วก็ล่าสัตว์สัตว์ป่าคงจะมีเยอะมากเลยใช่ไหมลุงเก้งกวางหมูป่ามีเยอะคุณออกล่ากันทุกคืนก็ได้ทุกคืนอย่างขี้เร่ก็ได้หมูป่าตัวหรือว่าสองตัวหากินกับป่าขึ้นอยู่กับโชคลาภเหมือนกัน แล้ววันที่ไม่ได้ยิงสัตว์เลยล่ะมีไหมครับลุงมีสิครับมีเหมือนกันในป่ามีอาถรรพ์ลึกลับเราก็ต้องรู้จักธรรมชาติของป่าเข้าป่าเนี่มันจะมีกฎข้อห้ามหลายอย่างเช่นไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดเป็นลางไม่พูดถึงเรื่องความตายเรื่องตื่นเต้นสยดสยองมันเคยเกิดขึ้นให้เห็นแล้วละ่ะลุงหานพูดจบค่ะแกก็ทอดถอนลมหายใจคล้ายกับจะทิ้งระยะ สังเกตดูว่าทุกคนสนใจเรื่องที่แกเล่าให้ฟังหรือเปล่าหากวันไหนเข้าป่าล่าสัตว์เจอเต่าเราจะไม่ได้ยิงสัตว์เลยลุงหานแกพูดทุกคนก็ตีสีหน้างุนงงแต่ก็ไม่มีใครถามอะไรแกออกไปนะคะทีนี้หลังจากลุงหารพูดเหมือนปรามทุกคนให้ระวังปากระวังคอทุกคนก็ยอมเป็นผู้ฟังที่ดี เรื่องตื่นเต้นในป่าในบรรยากาศอันวังเวงแบบนี้กระตุ้นความรู้สึกของทุกคนให้อยากฟังเรื่องลึกลับลุงช่วยเล่าให้พวกผมฟังบ้างเถอะนริดกับเสริมขอร้องขึ้นพร้อมกันลุงหารเองได้ยินแบบนั้นแกก็หัวเราะในลำคอพร้อมกับถามว่ายังไม่ง่วงกันหรอครับยังหรอครับพวกผมอยากฟังเรื่องลึกลับเกี่ยวกับป่ายามค่ำคืนแบบนี้ครับมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นสุดๆเลย ลุงหานแกเองก็ขยับตัวพลางยืดตัวตรงค่ะลูกไฟที่ฟืนถูกเผาไหม้แตกเปรี้ยะประเป็นลูกเล็กๆลอยกระจายขึ้นราวกับฝูงหิ่งห้อยแตกพลูออกจากกองไฟก่อนที่ลุงหานจะเริ่มเรื่องลุงหานแกเริ่มเรื่องบอกว่าถัดจากนี้ไปขามเขาอีกลูกหนึ่งมีโปง่งชื่อว่าโป่งงูเหลือมนับว่าเป็นแหล่งดินที่มีแร่ธาตุที่สัตว์ป่าต้องการทุกคืนจึมีสัตว์ป่าลงมากินโป่งชุกชุม ไม่ว่าเก้งกวางเลียงผาหมูป่าช้างป่าแม้แต่เสือลายผาดกรอนก็ยังคงลงมากินดินโป่งแต่โป่งนี้มันสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้แก่พวกพรานป่าในละแวะกบ้านป่าชาวดงลุงแกพูดแล้วก็หยุดพูดกลืนน้ำลายทำให้ทุกคนมีโอกาสถามด้วยความอยากจะรู้เ,เพราะอะไรล่ะลุงเสริมก็ถามเร่งเร้าเรื่องราวลึกลับในดงป่า เขาเป็นนักเขียนค่ะชอบเขียนเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยในป่าดงจึงเป็นเรื่องที่ปรารถนาอยากจะฟังเพราะว่าเรียกว่าเป็นวัตถุดิบให้เสริมเก็บเกี่ยวไปเขียนมีรายได้อีกทางหนึ่งนอกจากอาชีพรับราชการครูตัวของคุณพงษ์เองก็สบตาก,กันกับเสริมอย่างรู้ใจจนนริดรองยั่วขึ้นมาว่าคอยดูก็แล้วกันว่าจ้าสองคนเนี่ยใครจะชักปากกาวไวกว่ากันลุงหานได้ยินแบบนั้นแกก็ทำหน้างงๆไม่เข้าใจที่นริพูด ผมเคยได้ยินแต่ชักปืนไวอะไรล่ะครับคุณชักปากกาไวผมหมายถึงเจ้าสองคนนี้ยมันจะเอาเรื่องที่ลุงเล่าเนี่ยไปเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะครับลุงอ๋อพวกอาจารย์เป็นนักเขียนกันหรอกนะครับผมเป็นนักเขียนสมัครเล่นนะครับลุงผมจะเขียนเรื่องนี้ให้ลุงเป็นพระเอกนะครับลุงรู้สึกดีใจนะที่ได้คุยให้นักเขียนฟังคืนนี้ได้สัมผัสนักเขียนลุงจะพูดให้ฟังโดยไม่ต้องนอนกันก็ได้ ทุกคนก็หัวเราะเอากันขนาดนั้นเลยเหรอลุงเสริมพูดพูดแล้วมีนักเขียนเอาไปถ่ายทอดลุงก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเอาละลุงเรื่องที่ผมจะเอาไปเขียนเนี่ยเขียนแน่เมื่อเรื่องตีพิมพ์แล้วเดี๋ยวผมจะเบิกค่าเรื่องซื้อเหล้าฝรั่งยี่ห้อดังมาเลี้ยงลุงบนเขาเลยดีไหมครับลุงอยากจะอ่านเรื่องที่พิมพ์แล้วมากกว่าลุงหารเองแกก็พูดกระตือรือรน้นผมจะเอาหนังสือที่ตีพิมพ์เรื่องมาให้ลุงด้วย ลุงหานแกก็ยิ้มรับอย่างดีใจก่อนที่แกจะเริ่มเล่าเรื่องต่อไปลุงหานแกเล่าว่าป่าร,บรอบๆโป่งงูเหลือมเนี่ยหนาทึบมากต้นไม้ต้นหญ้าต่างก็ขึ้นแย่งเบียดเสียดกันรับแสงตะวันแผ่กิ่งก้านสาหรบมุงเป็นร่มเงาทีนี้ใกล้กันกับโป่งงูเหลือมมันจะมีต้นกระบกใหญ่ต้นหนึ่งเคยมีพรานขึ้นไปทําห้างอยู่บนต้นกระบกเพื่อจะยิงสัตว์ป่าที่ลงมากินโป่งตอนกลางคืน แต่ว่าพอรุ่งเช้าวันใหม่ไม่มีพรานคนนั้นกลับบ้านอีกเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นค่ะนริศก็ถามลุงหานว่าแล้วพรานคนนั้นไปนไหนละลุงลุงหานอดีตพรานป่ายังไม่ได้ตอบคําถามซะทีเดียวแต่แกเล่าต่อไปว่าโป่งงูเหลือมเป็นที่หมายตาของพวกพรานเพราะว่ามีสัตว์ป่าชุมพรานคนแรกที่หายสาบศูนย์ไปนะคะชื่อว่าพรานศูนย์อายุอานามของแกเพิ่งจะย่างห้าสิบ ร่างกายของแกก็แข็งแรงรูปร่างสูงใหญ่พรานศูนย์แกบอกกับลูกกับเมียทางบ้านว่าจะออกป่าสักคืนเดียวเท่านั้นก็จะกลับบ้านตอนรุง่งฝ่ายเมียก็ทนนอนรอผัวจนผ่านเที่ยงคืนที่สองก็เกิดความสงสัยค่ะทนรอต่อไม่ได้ขอให้เพื่อนบ้านช่วยกันเข้าป่าตามหาโดยมีพรานอุ่นผู้เป็นเพื่อนนำทางจุดมุ่งหมายก็คือตรงไปยังบริเวณโป่งที่พรานศูนย์บอกเอาไว้สิ่งที่ทุกคนเห็นบนห้างที่ต้นกระบกใหญ่ มีเพียงแค่ปืนแล้วก็ย่ามบรรจุของใช้รวมถึงมีดพรางไว้ครบเลยไม่มีอะไรหายค่ะนอกจากตัวของพรานศูนย์เท่านั้นทุกคนต่างพากันออกตามหาไปจนทั่วบริเวณก็ไม่พบร่องรอยจะว่าถูกเสือกัดตายก็ไม่เห็นแม้แต่ซากศพแม้แต่เศษเสื้อผ้าหลงเหลือเอาไว้ให้เห็นก็ไม่มีนะคะโป่งงูเหลือมเลยกลายเป็นที่โจดขานกันในความลึกลับ เรื่องพูดผีเรื่องน่าสะพรึงกลัวจนเรียกว่าไม่มีพรานคนไหนกล้าไปนั่งห้างเผชิญกับความเร้นลับแกเล่าจบแกก็ชะงักเอาไว้กลางทางพร้อมกับผ่อนลมหายใจยาวสายตาของแกเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองไปทางภูเขาลูกนู้นที่เห็นทมึนทอดยาวอยู่เบื้องหน้าลมในป่าก็โชยมาอย่างเย็นเยือกกองไฟคุ่ฐานแดงแผ่ไออุ่นให้ความหนาวกระเจิงไป เสียงนกหากินกลางคืนแล้วก็สัตว์ป่าร้องมาเป็นระยะให้ได้ยินไม่ขาดทุกคนมีปืนไรเฟิลประสิทธิภาพสูงสองกระบอกแล้วก็ปืนพกจุด357อีกหนึ่งกระบอกวางเอาไว้อยู่ข้างตัวจึงค่อนข้างที่จะรู้สึกอุ่นใจแม้แต่อดีตพรานบ้านหลังสันก็ยังมีปืนยาวพิงเอาไว้อยู่กับต้นไม้ที่แกนั่งหันหลังพิงลำต้นสองสาวันที่พรานอุ่นนำชาวบ้านตามหาพรานศูนย์ผู้หายไปอย่างไรร่องรอยนั้น จากนั้นความน่าสะพึงกลัวจากเรื่องเล่าหลากหลายของโป่งมรณนะทําให้พรานรุ่นต่อมาไม่มีใครกล้าที่จะล่วงล้ำเฉียดเข้าไปใกล้ไม่ว่าจะเป็นพรานรุ่นเก่าหรือว่าพรานรุ่นใหม่นะคะต่างก็เกรงกลัวอาถรรพ์โป่งแห่งนี้จบจนเข้าปีที่3ค่ะความชุกชุมของสัตว์ป่าที่ลงมากินดินโปง่งทิ้งร่องรอให้พรานบ้านป่าปากดงผู้มีชื่อเสียงด้วยคาถาอาคมด้านต่างๆผู้ท่องล่าไปตามป่าร้อยเอ็ดเจ็ดเวิ้งไพรกว้าง ซึ่งเต็มไปด้วยป่าอาถรรพ์ทุกฝีก้าวก็ย่าไปบนภูเขาแห่งนี้เรียกว่าอาจจะพบกับความโชคร้ายหรือว่าภัยพิบัติในทุกฝีก้าวนะคะคนคนนั้นเขาชื่อว่าพรานชุบค่ะวัย40เศษพรานชุบนี่เป็นพรานหนุ่มใหญ่ต้นๆไม่ยี่ระกับคำทัดทานของพรานร่วมรุ่นแม้เพื่อนบ้านละแวกเดียวกันที่เก็บเรื่องเล่าขานความเร้นลับอันน่ากลัวน่าสะพรึงแห่งป่องอาถรรพ์ ทีนี้ในช่วงบ่ายก่อนมืดค่ำวันนั้นกระบกใหญ่ยืนต้นทมึนอยู่ด้านใต้โป่งก็ได้ต้อนรับพรานชุบผู้ทนงเขาก็จัดแจงทำห้างเอาไว้นั่งยิงสัตว์ที่จะลงมากินดินโป่องอย่างแข็งแรงแม้ว่าหากเมื่อขบหลังจากนั่งนานๆพื้นที่กว้างก็พอที่จะให้พรานชุบนั้นเอนตัวลงนอนเพื่อผ่อนคลายได้พรานชุบคนนี้ค่ะแกก็เป็นคนที่มามั่นปั้นมือเชื่อถือในตัวของตัวเอง รุ่งเช้าเขาจะต้องกลับบ้านพร้อมกับซากเก้งซากกวางหรือว่าฟานติดไม้ติดมือเข้าหมู่บ้านให้คนในบ้านป่าได้กล่าวขวัญถึงความเป็นพรานขมังเวทบ้างละ่ะไม่มีวิญญาณพูดร้ายในป่าดงพงไพรจะมาทําอันตรายเขาได้แต่ว่าในวันรุ่งขึ้นของเช้าว,วันใหม่นะคะพวกชาวบ้านป่าป,า,ปากดงต่างคอยจับตาการกลับมาของพรานชุบจนกระทั่งตะวันสายเพลินถึงบ่ายก็ไม่เห็นแม้แต่เงาพรานชุบจะหาผามเก้งกวางฟานหรือว่าหมูปากหลับบ้าน ญาติพี่น้องลูกเมียชักจะเอะใจตั้งตาคอยไม่ไหวลุงหารเองก็เป็นคนหนึ่งในฐานะชำนาญพรยซึ่งก็ถูกไหว้าวานให้เป็นพรานเพื่อที่จะนำทางไปติดตามหาพรานชุบลุงหารซึ่งเป็นอดีตพรานแกเล่าว,ว่าผมเนี่ยนำชาวบ้านเจ็ดแปดคนมาถึงโป่งเมื่อตะวันบ่ายมากแล้วกระบกใหญ่ต้นเดิมนี่แหละสารกิ่งก้านกับพืชพันไม้ต่างๆเกิดร่มเงาเย็นจนชวนขนลุก ชายชาวบ้านวัย30เศษคนหนึ่งถูกใช้เห็บปีนขึ้นไปดูบนห้างไม่ปรากฏร่างของพรานชุบเลยนอกจากมีดปืนแล้วก็ย่ามเดินป่าบรรจุข่าวของเครื่องใช้วางอยู่อย่างเรียบร้อยของทุกสิ่งทุกอย่างถูกเก็บลงมาจากห้างบนต้นไม้แต่ว่าได้ร่องรอยเจ้าของลุงหารเองแกได้นําชาวบ้านค้นหาตัวพรานชุบจอมขมังเวทอยู่จนตะวันใกล้จะรับฟ้า ไม่หลงเหลือแม้แต่เศษเสื้อผ้าซึ่งพอจะบ่งชี้ให้รู้นะคะว่าพรานชุบได้ถูกสัตว์ร้ายลากตัวลงมากินลุงหานและก็ชาวบ้านป่าทุกคนต่างก็รู้สึกกังขางุนงงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับพรานป่าคนนี้กันแน่ซึ่งสภาพเหตุการณ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันกันกบที่เกิดขึ้นกับพรานศูนย์เมื่อสองปีที่แล้วการติดตามหาพรานชุบจอมขมังเวทอยู่ถึง3วันติดต่อกันจนอ่อนล้าไปตามๆกัน ความหวังของลูกของเมียแล้วก็ญาติพี่น้องขอเพียงได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อนำกลับไปทำการชาปนกิจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระสวดส่งว,วิญญาณตามประเพณีตามที่เคยปฏิบัติกันมาแค่นี้ก็พอใจที่นี้อากาศในยามดึกในป่าใหญ่เนี่ยหนาวเย็นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเปียกชุ่มโชกตามยอดหญ้าใบไม้แม้แต่หลังคาเต็นท์พักรอบกองไฟ ก็ยังมีเสียงพูดคุยของลุงหานสลับกับเสียงถามของสมาชิกรอบกองไฟเป็นครั้งคราวความสนใจของนักนิยมไพรสมัครเล่นจากในเมืองซึ่งนานๆจะได้เข้าป่าเข้าดงเพื่อพักผ่อนแล้วก็หาประสบการณ์สักครั้งหนึ่งทุกวันนี้โป่งยังมีอาถรรพ์อยู่หรือเปล่าครับลุงนรฤทธ์ได้จังหวะก็ถามขึ้นลุงหานแกก็ตอบนะคะว่าคืบกาะป่าซอกกาะป่าความลี้ลับในป่าดงพงไพร ยังมีปรากฏให้สยดสยองหากเป็นวันเลวคืนร้ายเกิดขึ้นกับพรานผูละเมิดทำผิดกฎป่าดงอดีตพรานผู้ทิ้งทายให้ทุกคนได้คิดเป็นปริศนาก็ยิ่งเพิ่มความอยากฟังของทุกคนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ยังไงโป่งมรณะนั่นก็ถูกค้นพบถึงสาเหตุแห่งความลึกลับนั้นแล้วละ่ะชาวบ้านหรือว่าพรานคนไหนค้นพบครับลุงนั่นสิมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมเองนี่แหละ ลุงหารแกเน้นคําหนักแน่นในขณะที่เสียงขานรับฮือฮาอย่างตื่นเต้นจากสมาชิกในวงล้อมรอบกองไฟในค่ําคืนหนาวเหน็บดวงดาวพร่างพราวระยิบระยับอยู่เกลื่อนฟ้าราตรีนั้นอืมลุงเองเหรอครับครับผมเองผมคงต้องขอร้องให้ลุงช่วยเล่าถึงความลี้ลับที่เป็นปริศนาให้พวกเราฟังด้วยนะครับ ก็พูดเชิงขอร้องเพราะว่าเห็นทุกคนต่างมีแววตากระตือเรือร้นใครอยากจะฟังคุณพงอ้อนวอนคุณลุงจนคุณลุงเล่าให้ฟังคุณลุงบอกว่าชาวบ้านป่าสองหมู่บ้านเล็กๆซึ่งได้แก่บ้านหลังสันแล้วก็บ้านปากดงต่างก็กล่าวขานโจทจันถึงป่งมรณะนั้นอย่างประวัติพรั่นพรึงหลังเหตุการณ์หายตัวไปของสองพรานป่าอย่างไรร่องรอย พวกชาวบ้านหาของป่าก็ไม่กล้าเฉียดใกล้แม้ยามกลางวันแดดกล้าเต็มฟ้าด้วยความรกทึบในบริเวณนั้นนะคะมันก็ต้นไม้เนี่ยประสานกิ่งก้านทิ้งร่มเงาปกคลุมพื้นแนวซึ่งเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้เล็กไม้ใหญ่แล้วก็ไม้เถาเลื้อยลดพันเกี่ยวจนเรียกว่ากลายเป็นรกรุงรังเลยล่ะค่ะ บรรยากาศอันวังเวงหน้าประวัติชวนเขย่าวขวัญแม้ยามลมพัดแนวไม้ใบหนาดังสู้ซาแล้วก็วีดวิวราวกับเสียงคร่ำครวญของวิญญาณไพยที่เกิดจากอาถรรพ์ของป่งมรณะลุงหานกกบ,บอกกับชาวบ้านว่าข้าจะขออาสาพิสูจน์โป่งมรณะเพื่อหาต้นตอจากการหายไปของสองพราน พรานป่าอาวุโสแห่งบ้านป่าประกาศกล้องท่ามกลางในที่ประชุมกันบนศาลาสํานักสงฆ์เล็กๆที่ชาวบ้านนิมนต์พระธุดงรูปหนึ่งให้พำนักอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านป่าสองหมู่บ้านค่ะก็ช่วยกันออกแรงเลื่อยไม้ทำเสาทำกระดานฝากระดานพื้นแล้วก็ช่วยกันสร้างกุฏิเล็กๆให้กับพระธุดงได้จำพรรษาสร้างศาลาการประเรียน ขนาดไม่ใหญ่นักกันนะคะจากแรงงานชาวบ้านช่วยกันเลื่อยไม้ป่าเกี่ยวแฝกเป็นม่านมุงเพื่อให้ชาวบ้านได้มาทำบุญฟังเทศล,ลุงหารจะพิสูจน์โป่งผีสิงเพื่อหาสาเหตุการหายตัวของสองพรานเหรอครับพรานรุ่นลูกรุ่นหลานคนหนึ่งรองขึ้นค่ะทุกคนที่นั่งประชุมกันอยู่ก็พลอยทำหน้าหวั่นวิตกไปตามๆกันแม้แต่หลวงพ่อพระธุดงที่ถูกนิมนต์อยู่ประจำสำนักสงฆ์ ท่านเองก็มีอาการพลอยเป็นกังวลไปด้วยข้าจำเป็นต้องเสียงเพราะว่าพรานชุบเป็นหลานค่ะที่ข้าถ่ายทอดอาคมขลังคุ้มครองยังไม่สามารถหาร่องรอยการหายตัวของเขาไปข้าต้องการอยากจะรู้ร่องรอยเพื่อจะตามหาพรานชุบหลานชายว่ามันเป็นเพราะเหตุใดลุงหานอดีตพรานประกาศให้ทุกคนทราบแต่ก็ได้รับการทักท้วงจากชาวบ้านผู้หวังดี แต่ว่าลุงก็วางมือจากความเป็นพรานมาสองปีแล้วน่าจะเลิกล้มความตั้งใจนะผมห้ามเพราะว่าเป็นห่วงลุงเอานะขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงลุงคิดว่าน่าจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ลุงหานเองแกบอกทุกคนด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียว เมื่อเลิกราหาข้อสรุปเรื่องที่ทางวัดประชุมชาวบ้านต่างก็ทยอยกันกลับบ้านนะคะคงเหลือเพียงแค่ลุงหารที่หลวงพ่อเจ้าสำนักสงฆ์เนี่ยบอกว่าให้อยู่รอพบกันกับท่านก่อนตอนที่อยู่กันลำพังค่ะหลวงพ่อพระภิกษุผู้เคยท่องทุดงไปร้อยเอ็ดเจ็ย่านน้ำป่าใหญ่ป่าน้อยทั้งในประเทศแล้วก็ป่าประเทศเพื่อนบ้านท่านเคยเที่ยวจาริกทุดงไปทั่วเมื่อเห็นความต้องการของลุงหานอดีตพรานผู้คร่ำบอดอยู่กับการ ท่องป่าล่าสัตว์มาตั้งแต่ครั้งเป็นหนุ่มจนกระทั่งถึงวัยชาราจึงได้หยุดแขวนปืนหันหน้าเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมช่วงบั้นปลายชีวิตท่านเองก็อดเป็นห่วงไม่ได้อัตมารู้สึกเป็นห่วงโยมไม่ต่างจากชาวบ้านคนอื่นนะแต่เห็นความตั้งใจของโยมที่จะออกติดตามหาข้อมูลการหายตัวของพรานชุบผู้เป็นหลานอัตมาก็ไม่อยากจะห้ามหรอกนะโยม โยมเคยเป็นพรานท่องไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านป่าบนเทือกภูเหล่านี้แต่ป่าก็คือป่านะโยมโยมคงเคยประสบพบเจอมาไม่มากก็น้อยความลี้ลับมันมีความอาถรรพ์หลากหลายโดยเฉพาะกับโป่งมรณะที่โยมจะไปนั่งห้างพิสูจน์หาร่องรอยการหายตัวของพรานหลานชายอาตมาตเตือนนะโยมนะมันเป็นโป่งที่เฮี้ยนแล้วก็น่าสะพรึงกลัวจากสิ่งเร้นลับที่ตาเราไม่มองเห็นโยมระวังตัว ตั้งสติให้มั่นคงโยมจะต้องไม่ตื่นกลัวหากมีเพศภัยเกิดขึ้นข้อสำคัญอย่าประมาทคืนนั้นโยมจะปล่อยให้ตัวเองหลับไม่ได้เด็ดขาดลืมตาอย่างมีสติทุกเวลาจนกว่าฟ้าจะสว่างโยมถึงจะลงจากห้างได้ถ้าโยมปฏิบัติตามนิยมจะปลอดภยัยไม่มีภัยร้ายแรงกับตัวเองอและโยมจะรู้ด้วยว่าการหายตัวไปของพรานรุ่นหนุ่มทั้งสองซึ่งคนหลังเป็นหลานชายของโยม ทุกอย่างจะแจ้งชัดให้โยมรู้อย่างแน่นอนอาตมาขอยืนยันพระธุดงรูปนั้นเน้นคำพูดเนิบช้าลุงหานอดีตพรานผู้มีคาถาอาคมไม่น้อยเช่นกันแต่ลุงหานเป็นคนไม่ชอบพูดเรื่องอยู่โยงคงกระพันเรื่องคาถาอาคมของตัวเองจนลูกจนหลานแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆสองหมู่บ้าน รู้จักเพียงแค่ว่าตัวแกเนี่ยคือพรานป่าผู้เข้ามากก่อร่างสร้างตัวในหมู่บ้านป่าและก็เป็นครอบครัวระยะแรกๆเท่านั้นนะคะก่อนลุงหารจะกราบลาหลวงพ่ออดีตพระทุดงกลับเข้าหมู่บ้านค่ะหลวงพ่อท่านก็ยังย้ำเตือนกับลุงหารว่าโยมอย่าลืมนะคืนนั้นโยมจะหลับไม่ได้หากว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวหรือว่าโป่งแถวนั่นก็อย่าตื่นกลัวนั่งดูอย่างมีสติมั่นคงไม่ตกใจตื่น ปืนจะยิงได้ก็ต่อเมื่อจําเป็นที่สุดเท่านั้นโยมคงจําได้นะข้าน้อยจะปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำทุกอย่างขอให้โยมประสบโชคดีแล้วก็ปลอดภัยหลวงพ่ออดีตพระทุดงให้พรก่อนลุงหารจะกราบลาลุกเดินออกจากศาลามุงแฝกไป การหายตัวไปของพรานชุบหลานชายอดีตพรานแห่งบ้านหลังสันที่แกถ่ายทอดวิชาอาคมเรื่องราวของเป็นการเป็นพรานให้แล้วก็คาถาอาคมให้จนกลายเป็นพรานขมังเวทแต่ว่าต้องมาหายตัวไปอย่างลึกลับเช่นนี้ลุงหานเองแกก็ไม่อาจจะทนนิ่งต่อไปได้ค่ะหากตราบใดแกไม่ทราบสาเหตุคราวนี้แกตัดสินใจสวมหัวใจพรานป่าอีกครั้ง แม้แกจะเคยสัญญากับตนเองเอาไว้ว่าจะไม่ขอจับปืนประหัดประหารสัตว์ป่าอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ลุงหารจับปืนคู่ใจครั้งนี้แกสัญญากับตัวเองว่าจะใช้ปืนเพื่อการป้องกันตัวเท่านั้นเข้าตอนสายของวันต่อมาลุงหารแกเตรียมตัวออกจากป่าสิ่งที่แกเตรียมไปก็จะมีย่ามใส่พวกข้าวของจําเป็นในการยังชีพ ลูกสาวแกเป็นคนจัดการให้นะคะแล้วก็มีมีดปลายแหลมคมกริบยาวกว่าศอกไฟฉายขนาด3ท่อนเปลี่ยนทานไมเอียมมีดโต้รับเอาไว้คมขาววาววับแล้วก็ปืนยาวซึ่งเป็นอาวุธที่แกเคยใช้ล่าเก้งกวางหมูป่าแล้วก็สัตว์อื่นมากมายในอดีตก่อนจะไปค่ะแกเอ่ยปากบอกแม่เท่าคู่ชีวิตแล้วก็ลูกสาวที่เพิ่งจะแต่งงานลงบ้านแกสำรวจดูข้าวของในย่ามขนาดใหญ่ของแก แกก็บอกว่าเข้าเถื่อนอย่าลืมพระคือแกเฝ้าเตือนตัวเองไม่ให้ลืมเลือนพรุ่งนี้เช้าตอนสายสายถึงจะกลับมาไม่ต้องเป็นห่วงนะลุงหารแกก็บอกกับแม่เท่าพร้อมละเลยสายตาของแกไปสบตาดูความห่วงหาอาทรของลูกสาวแกในขณะแม่เท่าคู่ชีวิตเอ่ยคาให้พรไปให้ประสบโชคดีปลอดภัยกลับมานะพอไปละ พรุ่งนี้เช้าก่อกลับแล้วลุกลุงหานพงศีศรษะรับพรแล้วก็เอ่ยปากกับลูกสาวค่ะคุณผู้ฟังคะอดีตพรานก้าวลงบันไดขั้นสุดท้ายด้วยเท้าขวาที่แกถนัดพร้อมกับบริกรรมคาถาทเาที่ยวที่สมจบลงพอดีกับที่แกเหยียบเท้าแตะพื้นแกเป่าลมจากปากปะทะหน้าอกตัวเอง3ามครั้งแกปฏิบัติแบบนี้ทุกครั้งเมื่อออกป่าอิทธิฤทธิแห่งอาคมแทรกผ่านเสื้อชุบ ครามปะทะผิวหนังเย็นเยือกจับขั้วหัวใจแกเกิดพลังคึกคะกล้าหารขึ้นในความรู้สึกจนกระทั่งร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำของแกเนี่ยได้มายืนอยู่ใต้ต้นกระบกใหญ่ซึ่งก็ห่างจากบริเวณดินโป่งไม่เกิน10เมตรล้อมรอบตัวแก่คือป่าทึบที่สายลมหอบเอาไอเย็นแล้วก็กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าสัมผัสได้จากลมหายใจเข้าออกลุงหันสูดเอากลิ่นหอมนั้นสู่ห้วงหายใจล้ำลึก เสียงนกขนาดใหญ่ประเภทนกเงือกเฉียดปีกบินจากพุ่มเรือนยอดไม้สูงเสียดฟ้าผ่านตัวแกไปลุงหานร,รีบตัดลำไผ่เตรียมทำบันไดพร้อมทั้งท่อนไม้ซ่อมแซมห้างที่เคยถูกสร้างเอาไว้แล้วส่วนใดที่ผุกร่อนไปตามการเวลาแกก็ตัดไม้มาเสริมสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเอง ในขณะที่ก้มหน้าก้มตาทำรรอดีตพรานก็หวนคิดว่าห้างนี้มีสองชีวิตหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยไม่พบเจอแม้แต่ซากแกคือผู้ที่จะค้นหาเพื่อย้อนรอยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าใหญ่ช่วยคลี่คลายการหายตัวของสองพรานด้วยข้าวเหนียวเนื้อเค็มปิ้งที่ลูกสาวจัดห่อใส่ย่ามให้ถูกนำออกมาคลี่เปิดเมื่อตะวันเกือบจะลับปลายไม้ ในป่าดงทึบแบบนี้บรรยากาศมันจะค่ำเร็วกว่าปกติค่ะแกก็บีก้อนข้าวเหนียวพอดีคำเนื้อเค็มปิง้งแล้วก็กล้วยสุกชิ้นเล็กๆยื่นมือไปวางค้างปลายห้างพลางพึมพำเบาๆว,ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาขาน้อยเส่นหวาด้วยของคาวของหวานขอความปลอดภยัยความโชคดีจงเกิดมีกับขาน้อยการเข้าป่ามานั่งห่างครั้งนี้ไม่ได้ปรารถนาชีวิตสัตว์ตัวใด หากขอรู้การหายตัวไปอย่างได้ร่องรอยของสองพรานเท่านั้นคนหนึ่งเป็นลูกหลานของขาน้อยเองคืนนี้ขอให้ขาน้อยได้รู้สาเหตุการหายตัวไปของพรานชุบหลานชายด้วยเถอะเมื่อการวางอาหารเส้นไหวเจ้าป่าเจ้าเขาเสร็จเรียบร้อยอดีตพรานเท่าก็ลงมือเปิบข้าวเมื่อความมืดลางเลือนพอยกฝ่ามือเห็นลายมือตัวเอง เสียงจักระจันริงรีดเรไรก็กรีดร้องก้องดงดังมาจากทั่วทุกทิศบรรยากาศเยือกเย็นชวนให้เกิดความรู้สึกวังเวงเสียงชนีโหยหวนดังมาจากยอดไม้ต้นหนึ่งกินข้าวอิ่มตามด้วยยกกระบอกน้ำขึ้นดื่มจนรู้สึกอิ่มก็เรอออกมานั่นล่ะค่ะแกก็ค่อยๆผ่อนลมออกมาให้มันดังเบาที่สุดเพราะว่าตอนนี้ความมืดโอบล้อมรอบตัวแก ในค่ำคืนนี้เป็นคืนข้างขึ้นนะคะก็คือขึ้น8ดค่ำค่ะมันก็มีพระจันทร์ทอแสงนวลลงมาบ้างทำให้ป่าโดยรอบไม่มืดมากเกินไปทีนี้เวลายิ่งผ่านไปมันมันจะปลุกเอาสิ่งรอบกายให้ฟื้นตื่นคืนชีวิตชีวาแม้แต่บนเรือนยอดไม้เองก็มีเสียงบ่นพร่ำรำพันบางครั้งก็มีเสียงกรีดร้องโหยโหวนเหมือนเจ็บปวดบ้างก็เหมือนเสียงเยาะเย,ะเยะ้ยด้วยเสียงหัวเราะเสียงกลด่าสาปแช่ง ตอนนี้มันเหมือนดังใกล้กันกับราวหูกระซิบอยู่หูของแกนี่แหละเพียงครู่เดียวค่ะก็ดูเหมือนว่ากระซิบแววไกลาจากสุดขอบฟ้าพรานเท่าก็ถามตัวเองในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกท่องเที่ยวพรในฐานะพรานป่ามาแทบทุกเขตแดนดงตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนกระทั่งทอปเคี้ยวเล็บแขวนปืนให้สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะกับตัวเองว่าจะไม่เข็นฆ่าหรือพลาดชีวิตสัตว์อื่นอีกแล้วแต่ว่าบริเวณรอบป่าโป่งมรณะในยามนี้ มันก็ได้ก่อให้เกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงในความรู้สึกของอดีตพรานผู้เจนพรายอย่างแกจนถึงก็ต้องคอยควบคุมสติอารมณ์ไม่ให้กระเจิดกระเจิงด้วยการท่องบ่นมนพืมพำแต่ก็เหมือนกับถูกกลั่นแกล้งจากเรือนยอดไม้ที่สารมุงจนแสงจันทร์เกือบจะไม่อาจสาดส่องลงมาถึงพื้นฟากไม้ไผ่ลุงหาเนี่ยแกมีความรู้สึกไะคะว่า เรือนยอดไม้สูงเหนือหัวกำลังโน้มต่ำลงมาหาแกพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะหยันแกเองขยับตัวดึงมีดปลายแหลมออกจากฝากักวางเอาไว้ชิดกายอย่างเตรียมพร้อมในขณะที่ป่าแกก็พร่ำม,มนไม่ยอมหยุดค่ะเมื่อเวลาผ่านเคลื่อนไปเสียงเพรียกร้องจากสัมสัตว์ออกหากินยามค่ำคืนเหมือนจะเงียบเสียงลงแม้แต่รีดริงแล้วก็ลองในสองหูของแกได้ยินแต่เสียงพร่ำบน ผสมผสานกับเสียงหัวเราะเยาะเย้ยหยันจากบางสิ่งที่อยู่เบื้องบนเรือนไม้สูงขึ้นไปแล้วก็ตามสุ่มพุ่มไม้ด้านล่างหากแต่มิใช่อดีตพรานผู้เจนไพรคงจะต้องคิดถอดใจลงห้างลเลิดเปิดเปิงไปแล้วเสียงพึมพำรรภาวนามนราวกับสิ่งปลุกเรา้าให้อดีตพรานชารามีใจหานแววเสียงย้ำเตือนจากหลวงพ่อพระธุดงค์ผู้ท่องเที่ยวสแสวงหาสัจธรรมในแดนวิเวก ก็ดังแววลอยมาตามลมโยมจะต้อง,องทำให้เกิด,กดสมาธิม,าธมันม่นคงใจอย่าวอ<บ>กแว<บ>กจนเกิด,กดอาการตื่นกลัวเข้ายามสองแห่งราตีการในป่าดงทึบพระจันทร์ขึ้นแปดค้าได้เคลื่อนต่ำลงเหนือปลายยอดไม้ค่ะแต่ทว่ายังคงสาดแสงมองเห็นโป่งมรณะอยู่ในแสงจันทร์นวนมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ทยอยลงมากินดินโป่งไม่ได้ขาด ลุงหานเองแกก็นั่งหันหน้ามองตรงไปทิศทางนั้นพอสองยามเลยผ่านไปค่ะแกก็เกิดอาการโงกง่วงในขณะปืนยาววางพาดอยู่บนตักอย่างเตรียมพร้อมพลันในตาของอดีตพรานก็ต้องเบิกโพล่งก่อเกิดอาการตื่นตัวขับไล่ความง่วงเหงาหานอนออกไปเป็นปิดทิ้งเมื่อปรากฏสองร่างในชุดขาวพลิ้วไหวตรงมาบริเวณดินโป่งลุงหานแกก็ถึงกับยกมือขยี้ตาพร้อมกับบอกตัวเองว่า ไม่ได้หลับไม่ได้ฝันอย่างแน่นอนร่างสองร่างที่เคลื่อนตัวเคียงกันมานั้นเท้าไม่ได้ติดดินแล้วก็เป็นผู้หญิงในวัยสาวทั้งคู่พอเคลื่อนตัวมาใกล้โป่งทั้งสองชะง,งักอยู่ครู่หนึ่งค่ะพลางมองซ้ายมองขวาอย่างระแวดระวังก่อนจะก้มลงเก็บเอาบางสิ่งบางอย่างลุงหานอดีตพรานก็นึกอยู่ในใจว่าหญิงสาวที่ไหนกันมีผ้าขาวคลุมร่างพวกนางไหวพริ้วตามสายลมเย็นเยอือก หญิงสาวอยู่กลางภัยเปลี่ยวยามดึกเป็นไปได้ยังไงกันแกให้คำตอบตัวเองไม่ได้ก็ได้แต่นั่งนิ่งมองดูอาการเคลื่อนไหวของพวกนางแทบไม่กระพริบตาจึงได้ประจักษ์แก่ใจนะคะว่าพวกนางก้มเก็บบางสิ่งบางอย่างเข้าปากสลับกับการยืนขึ้นกวาดตามองไปร,บรอบๆบริเวณดินโปง่งอย่างระแวดระวังภยัยให้กับตัวเองตลอดอดีตพรานผ่อนลมหายใจแผ่วเบา แกมีความรู้สึกเหมือนกับพวกนางจะล่วงรู้การนั่งจ้องมองของแกบนห้างพลันสายตาทอแสงแดงราวกับทัพทีมของนางหนึ่งก็ได้ประสานสายตากับแกอย่างจังค่ะนางหัวเราะเสียงเยือกเย็นขณะชี้ให้อีกคนหนึ่งมองดูอดีตพรานป่าเกิดการร้อนผ่าไปทางร่างค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่ใช่คนอย่างแน่นอนไม่ใช่ผู้หญิงชาวบ้านป่าอย่างแน่นอน ต้องเป็นโหงพรายที่เกิดจากวิญญาณสัตว์ป่าอดีตพรานหรือว่าลุงหารก็พึมพำรรแล้วก็เอามือกระชับปืนคือเตรียมพร้อมอะนะคะพลันเสียงคำรามก็ดังขึ้นดังสถานป่าอำนาจคำรามสะกดป่ายามดึกให้หนาวแล้วก็เงียบลงทันที เสียงดังติดต่อกันพร้อมกับร่างสูงทะมึนของชายร่างใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นค่ะเป็นตัวคนแต่เสียงคำรามเนี่ยเป็นพยัก์ร้ายลุงหานแกก็นึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันทีนี้พอสิ้นเสียงคำรามร่างสูงปราดเปรียวทยานเข้าใส่สองนางในชุดขาวมีเสียงร้องเป็นเสียงเก้งซึ่งอดีตพรานป่าผู้เจนพรก็ย่อมรู้ว่าเสียงร้องของสัตว์ป่ามันเป็นเสียงของอะไรได้เป็นอย่างดี สองร่างพันตูกันอยู่กลางบริเวณดินโป่องอย่างหมายมั่นเอาชีวิตสิ่งที่ปรากฏต่อสองตาของอดีตพรานมันก็คือพยักร้ายตัวสูงใหญ่ขนาดวัวรุ่นๆค่ะกำลังขย้ำลำคอแก้งขณะอีกตัวดีดต,ตัวทยานหายเข้าป่าทึบไปอย่างตื่นตระนกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ภาพลวงตาหรือว่าฝันไปแน่นอนอดีตพรานชาราไม่ได้หลับตาก็ยังคงใสกระจ่างอยู่กับเหตุการณ์ที่น่ากลัว หากไม่ใช่พรานผู้แขวนปืนซึ่งเคยเผชิญกับความลึกลับในป่ามามากต่อมากแล้วคิดว่าน่าจะเกิดอาการขวัญกระเจิงควบคุมอาการตื่นตระหนกตกใจกลัวไม่ได้แน่เจ้าลายพาดกรอนขย้ำคอเก้งเลือดพุ่งกระฉูดจนเหยื่อแน่นิ่งมันก็กระชากลากร่างเก้งออกจากบริเวณโป่งดินลุงหานแกก็กระชับปืนในมือแน่นเลยล่ะค่ะพลางจ้องตามร่างนั้นแต่ว่ามันค่อยๆจางหายวับไปกับตา ทั้งๆที่บริเวณนั้นเป็นลานโป่งดินไม่มีสุมทุมพุ่งไม้บทบังอย่างแน่นอนเหตุการณ์น่าประหวัติพรั่นพรึงเพิ่งผ่านไปหยกหยกอดีตพรานก็พยายามระงับสติให้มั่นคงค่ะวิญญาณพรัยและความเร้นลับในป่าเปลี่ยวยามค่ำคืนแบบนี้มีปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะบริเวณดินโป่งที่มีสัตว์ต่างๆต้องมาจบชีวิตลง อาจจะมาจากฝีมือพรานที่มานั่งห้างซุ่มยิงหรือว่าจากสัตว์นักล่าปิดชีพเพื่อเป็นอาหารวิญญาณพรายในถิ่นดีลับกลางดงป่าแม้ลุงหานจะเคยประสบพบเจอบ่อยๆแทบทุกครั้งที่ออกป่าก็ยังรู้สึกตื่นกลัวตามสัญชาตญาณระวังภัยของมนุษย์ที่ต้องเผชิญความลี้ลับตามลำพังดังเช่นลุงหานในขณะนี้แต่ว่าทุกครั้งที่ได้เผชิญกับความตื่นกลัวอดีตพรานก็จะขมใจ ระวังความกลัวเอาไว้ได้ด้วยมนที่ได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งยังเป็นวัยหนุ่มอดีตพรานเท่ายังจำได้ดีเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหอบหิ้วครอบครัวขึ้นไปปักหลักบนสันภูแห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีนั้นคุณผู้ฟังมีบ้านอยู่เพียงแค่4ีห้าหลังคาเรือนเท่านั้นค่ะแต่ละครอบครัวหัวหน้าบ้านล้วนมีประวัติด้านเลวร้ายคดีปล้นจี้ฆ่าเจ้าทรัพย์อยู่ในระหว่างหนีคดีอาญาทั้งนั้น ทีนี้เมื่อหอบหิ้วครอบครัวมาอยู่ในแดนเถื่อนความมีใจเป็นนักเลงไม่กลัวใครประกอบกับเป็นคนใจถึงมีน้ำใจเป็นมิตรชอบช่วยเหลือผู้อื่นพลอยสร้างศรัทธาให้ชาวบ้านเหล่านั้นนับถือจนกลายเป็นผู้นำชุมชนเล็กๆในป่าดงเถื่อนในที่สุดลุงหันจำได้ติดตาว่าท้ายหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระต๊อบเล็กๆตามลำพังค่ะเขาเป็นชายผิวดำร่างเล็กแววตาหลุกลิกไม่สศตาใครแม้แต่จะเอื้อนเอ่ยพูดคุย จึงเก็บตัวอยู่เงียบๆไม่ติดต่อไม่รู้จักมักคุ้นกับใครชายร่างเล็กผิวดำเป็นเนี่ยดำรงชีพด้วยการหาของป่ากินไปวันๆเขาชอบออกหากินตอนกลางคืน ตอนกลางวันจึงเป็นเวลาที่ชายลึกลับผู้นี้จะเก็บตัวอยู่ในซอกกลืบกระต๊อบโกโรโกโสโที่ไม่มีหน้าต่างแม้แต่ช่องระบายอากาศด้วยซ้ำจึงไม่มีชาวบ้านคนใดสนใจนอกเหนือจากความลึกลับอันน่าสะพรึงกลัวที่พากันกล่าวถึงลับหลังไอ้ดำเนี่ยงนั่นน่ะครึ่งคนครึ่งผีมันอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนใครเขาอยู่อย่างลึกลับไม่สูงสิงกับใครรอกเวลากลางวันแต่ยามค่ำคืนเนี่ยก็ต้องระวังมันหน่อยก็แล้วกัน มันเป็นหมูสมิงตาการซึ่งเป็นชายชาราวัยเกือบ80ค่ะอดีตเป็นเสือปล้นจากแดนลบบุรีผู้หอบหิ้วครอ,อบครัวขึ้นมาอยู่ที่หมู่บ้านหลังสันแกเคยเล่าให้ลุงหานฟังฉันก็เคยได้ยินแต่เสือสมิงหมูสมิงมันมีด้วยเหรอลุงการมีสิตาการเน้นเสียงก่อนจะพูดต่อว่าพวกนี้เกิดจากการเรียนเวทมนต์วิชาที่ร่ำเรียนแกกล้าก็กล้า่างได้อย่างเวลาหิวหรือว่าโกรธจัด ก็เมื่อนพวกเรียนวิชาแปลงร่างเป็นจระเขหรือว่าเสือสมิงนั่นแหละทำไมเขาจึงไม่พูดจาก,กับพวกเราบ้างล่ะลุงมันพูดภาษาเองไม่ได้มันเป็นพวกเกรรอนร่อนแรงมาจากเขมรต่ำพอลูกเมียมันตายลงมั่นก็เลยอยู่คนเดียวแต่การซึ่งเป็นอดีตเสือปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์บอกตอนนั้นลุงหานยังอยู่ในวัยประมาณ40กว่ากว่านะคะอาชีพของแกก็คือเข้าป่าล่าสัตว์ ที่นี่พอรู้ความเป็นไปเป็นมาของชายผิวเหนียงหรือว่าดำเป็นเหนียงเนี่ยก็พยายามจับตาดูความเคลื่อนไหวของชายคนนี้เขาเคยเดินผ่านหน้ากระท่อมแล้วค่อยๆย,ย่องมาแหวกยาคาฝากระท่อมดูเห็นชายผิวดำลึกลับคนนี้นอนขดตัวเหมือนสุนัขคือหลับอยู่ในแอ่งหลุมพื้นดินร่วนซุยนุ่งเพียงกางเกงสีดำมอซอเก่าๆข,ดขาดๆโดยไม่สวมเสื้อหรือว่ามีผ้าหม่มเช่นคนปกติไม่มีเสือปูม,อมุ้งหมอนก็ไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียว กองไฟของนักนิยมไพรสมัครเล่นก็ลุกวอมแวมแม้ยามสองล่วงเลยผ่านไปแล้วเรื่องเล่ารอบกองไฟยังเหลือสมาชิกนั่งล้อมวงฟังอย่างน่าสนใจค่ะเพราะว่าเรื่องเล่าจากอดีตพรานป่าล้วนน่าสนใจทําให้ตื่นเต้นติดตามจึงไม่มีการหลบเข้าเต็นเพราะความง่วงเหงาหาวนอนจนลุงหันชะงักเรื่องเล่าแล้วก็ถามขึ้นมาว่าอยากเข้าเต็นนอนหรือ,อยังล่ะคุณมันดึกแล้วนะยังครับลุง เล่าให้จบทั้งเรื่องหมูสมิงแล้วก็โป่งมรณะนั่นเลยได้ไหมครับลุงมีเรื่องน่าตื่นเต้นเล่าให้ฟังแบบนี้นั่งทั้งคืนก็ไม่นอนได้เลยนะครับลุงเอาแค่ okay, สองเรื่องก่อนยังเหลือพรุ่งนี้อีกคืนไม่ใช่หรอกว่าจะกลับกรุงเทพเนี่ยครับลุงนอนป่าสองคืนผมก็ต้องตักตวงเอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าของลุงไปเขียนรับรองเลยลุงลุงได้เป็นพระเอกนิยายพรานป่าท่องไพรของผมแน่นอน้อาง,งั้นก็ตั้งใจฟังต่อก็แล้วกันนะ เรื่องหมูสมิงก่อนค่อยต่อเรื่องโป่งมรณะปลายฝนต้นหนาวในปีหนึ่งลุงหานแกไปนอนเฝ้าไร่ที่กระท่อมที่แกนอนเนี่ยปลูกสร้างด้วยต้นเสาสูงมากทําบันไดลิงไต่ขึ้นกระท่อมเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเช่นพวกเสือลายพาดกรอนหมาที่บ้านก็วิ่งตามไปแกก็อุ้มขึ้นไปนอนบนกระท่อมทิ้งให้นอนข้างล่างมีหวังเสือคาบไปกินช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาโพดกําลังออกฝักแกใกล้พอเก็บเกี่ยว พวกลิงข้างบางชนีหมูป่งหมูป่านี่ก็แอบลงมากินแตงไทยกินข้าวโพดกินฟักทองของแกลุงหานเองแกก็ทำราวเชือกผูกติดกันกันกบไม้ตะบองยาวขนาดศอกหนึ่งทั้งคืนเนี่ยก็ต้องตื่นขึ้นมาเขย่าปลายเชือกเป็นระยะระยะให้ไม้ตะบองกระทบกันเสียงดังลั่นไปทางไร่พวกลิงข้างได้ยินก็ตกใจหนีกระเจิงคือแกบอกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่เหลือข้าวโพดพืชผักที่ปลูกเอาไว้ก็ไม่ได้เก็บเพราะว่าสัตว์ป่ามันชุกชุมเหลือเกิน ลุงหารเล่าต่อไปว่ารุ่งขึ้นเช้าวันหนึ่งแสงเงินแสงทองสาดส่องทั่วพื้นไร่แกแล้วแกนอนตื่นขึ้นแล้วก็นั่งก่อไฟผิงที่เตาไฟในขณะกำลังนั่งไออุ่นจากกองไฟอยู่นั้นหูแกก็แว่วได้ยินเสียงหมูปากขุดดินกินหัวมันสัมปะหลังอยู่ใกล้ๆกระท่อมแกก็หยิบปืนคู่กายแล้วเดินย่องย่องส่องมองทางช่องรับลมขนาดพอโผล่หน้ามองได้ทันใดที่สายตาแกมองเห็นค่ะ ลุงหานก็นึกกระหยิ่มอยู่ในใจที่มีหมูป่ามาให้ยิงแต่เช้าโดยที่ไม่ต้องออกล่าให้เหนื่อยแรงหมูป่าใช้ส่วนปากของมันเนี่ยขุดหัวมันกินอย่างเพลิดเพลินมันหันบั้นท้ายมาทางแกยืนกินหัวมันสัมปะหลังโดยไม่ระวังภัยแม้แต่น้อยมันยืนแกว่งหางเคี้ยวหัวมันเสียงดังจนได้ยินเสียงดังกรบกรบอร่อยเหลือกเกินนะเว้ยระยะแค่นี้ไม่พลาดแนะ่พอได้จังหวะค่ะ แกก็ลั่นไกปืนปั้งออกไปปรากฏว่ามีเสียงร้องดังขึ้นโอ้ยลุงหานตกตะลึงกับเสียงร้องเอ๊ะหมูป่าแต่เสียงร้องมันเจ็บปวดเหมือนเสียงร้องของคนเลยแกก็เกิดความประหลาดใจรีบวิ่งลงบันไดลิงพร้อมกับปืนในมือคือวิ่งตามหมูป่าไปโดยมีหมาเจ้าด่างเนี่ยวิ่งแซงหน้าไปลุงหานแกก็วิ่งตามเจ้าด่างโดยสังเกตหยดเลือดที่ไหลาจากแผลถ,ถูกยิงเป็นหยด ตรงไปตามทางเส้นเล็กๆที่จะตรงเข้าหมู่บ้านที่มีไม่กี่หลังคาเรือนนะคะลุงหารแกก็รู้สึกชงนสนเทใจว่าหมูป่าร้องเป็นเสียงคนแล้ววิ่งตามเส้นทางเดินกลับบ้านของชาวไร่แทนการวิ่งตเตลิดเปิดเปิงหนีเข้าป่ารกลุงหารตามไปติดๆจนกระทั่งหยดเลือดหายเข้าไปในกระต๊อบรูปร่างประหลาดตอนนั้นใจแกเต้นระทึก รอยหยดเลือดหายเข้าไปในกระท่อมของชายประหลาดผู้ไม่มีปฏิสันฐานกับใครในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนแกก็ค่อยๆเดินอ้อมไปทางหลังกระท่อมหยุดยืนอยู่ตรงที่แกเคยแหวกหญ้าเป็นช่องเอาไว้เมื่อคราวก่อนทันทีที่มองเห็นชายคนนั้นอยู่ในเงามืดดังรางในกระท่อมคราวนี้ล่ะคะ่ะร่างดำเนี่ยนอนทอดยาวกับพื้นฝุน่นเสียงหายใจหอบผสมเสียงครางเบาๆได้ยินถึงหูผู้ที่แอบฟัง ตรงบ้านท้ายของเขามีเลือดไหลซึมบริเวณแก้มก้นทั้งสองเป็นไปได้ยังไงกันวะยิงหมูป่าทำไมถูกชายคนนี้ล่ะลุงหานเองแกก็ร้องถามอยู่ในใจยิงหมูป่าทำไมกลายเป็นชายคนนี้ไปได้ความคิดมันก็เกิดสับสนแต่ไม่มีคำตอบความมีเมตตาร,รมทำให้ลุงแกผละจากที่นั่นไปรีบไปเอายารักษาบาดแผลที่บ้านของตนโดยไม่บอกให้กับลูกเมียรู้ แต่ความปรารถนาดีของแกกลับถูกชายลึกลับปฏิเสธนะคะแล้วก็ยังแสดงท่าทางดุร้ายไม่เป็นมิตรพรานป่าอย่างลุงหานก็ถูกไล่ตะเพิดออกจากกระท่อมอย่างไม่ใยดีนาริศถามขึ้นมาว่าเขาเป็นอะไรนะลุงหลังจากนั้นลุงก็พยายามแอบดูอาการเขาแต่หลังจากนั้นสามวันลุงก็ไม่เห็นเขาในกระท่อมก็พยายามหาร่องรอยเห็นแต่รอยหมูป่าเดินออกจากกระท่อมสะกดรอยตามก็หายไปในป่าเงียบไปตั้งแต่วันนั้นเลยละแล้ว ในป่ามีอะไรลึกลับซับซ้อนเหมือนกันนะลุงใช่ป่าดงทึบนะ่ะมีสิ่งเล่นลับอย่างที่เราขาดไม่ถึงอย่างเรื่องที่เล่าจบลงและเรื่องโป่งมรณะที่จะเล่าต่อไปนี่แหละดีเลยครับลุงเล่าต่อเลยพวกผมยังไม่ง่วงหรอกอดีตพานป่าผู้ท่องไพรล่าสัตว์มาค่อนชีวิตเล่าต่อว่าหลังจากผจญวิญญ,ญาณไพรในโป่งลุงหานตั้งสติมั่นเมื่อเวลาผ่านไป แม้จะเกิดอาการง่วงเหงาหานอนแต่การได้ไเผชิญกับสิ่งเร้นลับกลางป่าดงตามลําพังทําให้แกไม่สามารถที่จะหลับลงได้ที่นี้เวลาเข้ายามสามหรือว่าตีสองกว่า,วานี่แหละค่ะเรือนยอดไม้เหนือหัวแกอยู่ๆเกิดอาการสั่นสะท้านราวกับคลื่นลมที่พัดน้ําในทะเลเสียงอันน่าสะพรึงกลัวที่อดีตพรานไม่เคยได้ยินทั้งที่หากินในราวไพรามาครึ่งค่อนชีวิตลุงหานภาวนามนพร้อมกับกระชับปืนยาวในมืออย่างเตรียมพร้อม สองตาคาเม้นจ้องไปขึ้นเบื้องบนเรือนไม้เหนือศีรษะของแกทันใดนั้นค่ะในตาแกถึงกับลุกโพลงอย่างตกใจสุดขีดเพราะปรากฏว่ามันมีหัวขนาดใหญ่กว่าบาทพระที่มีดวงตาแดงโพลงเหมือนแสงไฟจ้องมาที่แกลุงหานเองแกก็ไม่ทันจะขยับตัวไอสิ่งหนักๆเหมือนลูกช้างป่าทั้งตัวก็ล้มทับลงบนร่างคือมันใช้ลำตัวขนาดใหญ่เหมือนท่อนซุงบีบรัด เครื่องในของแกแทบทะลักออกมาลุงหารรวบรวมกำลังแล้วก็ตั้งสติมัน่นในขณะที่ส่วนหัวอันน่าขยะขยงของมันเนชูร่อนอ้าปากตวัดลิ้นยาวอยู่เหนือหัวอดีตพรานจำได้นะคะว่ามีมีดปลายแหลมรูปใบข้าวคมกริบวางอยู่ข้างกายราวกับสวรรค์ยังปรานีค่ะมือข้างขวาของแกเป็นอิสระพอที่จะยื่นจับกระชับด้ามมีดสนิทมือมันหมายจะกลืนแกทางหัวมันเลยโน้มต่ำลงมา แล้วก็ขู่คำรามออกจากลำคอทีนี้พอได้จังหวะอดีตพรานก็แทงสวนขึ้นไปจากใต้คางทะลุเพดานบนเลือดของอสุรกายร่างยาวทะลักไหลส่งกลิ่นคาวคลุ้งแรงสะบัดส่วนหัวด้วยความเจ็บปวดทำให้อสุรกายทะมึนคลายแรงรัดลุงหานดิ้นหลุดจากการโอบรัดของมันมีดคมเรียวปลายใบยข้าวยาวเกือบช่วงแขนเสียบแน่นอยู่ที่ระหว่างปากของมันค่ะท่ามกลางแรงดิ้น ห้างนั่งบนต้นไม้พังยับเยินจนร่างอดีตพรานหล่นลงมาเบื้องล่างแต่โชคดีนะคะที่มือแกนี่คว้าบันไดลิงเอาไว้ได้จึงเพียงแค่ห้อยโหนขยับตัวลงมามันขู่คำรามฟอ้ฟ่อ้ด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าปลายมีดแหลมคมเสียบตรึงปากของมันเอาไว้แน่นเรือนยอดไม้ไหวเกิดเสียงดังราวกับปีศาจครวนครางกิ่งไม้น้อยใหญ่หักราบเป็นทางเรือนยอดไม้กลายเป็นคลื่น ไม่ผิดก,กันกับทะเลบ้าทะยอยคลื่นกระทบฝั่งลุงหารเองแกก็ยืนฝ่าสายตามองเรือนยอดไม้ในความมืดเสียงมันค่อยๆห่างออกไปพร้อมกับเสียงไก่ป่ากระชั้นขันดังมาจากทุกทิศทางขอบฟ้าเบื้องบนทิศตะวันออกค่อยๆกระจ่างผ่านแนวเขาแกบอกว่าอีกไม่นานท้องฟ้าก็สว่างนกไพรและสัตว์ป่าเริ่มออกจากที่หลบนอนเพื่อหากินตอนกลางวัน ส่วนพวกสัตว์ออกหากินตอนกลางคืนก็เตรียมที่จะเร้นกายพักนอนอดีตพรานป่าผู้เจนพรายเกิดความสว่างไม่ผิดกับแสงตะวันที่โผล่พ้นยอดเขาขึ้นมาพรานศูนย์และพรานชุบหลานชายของแกหายไปอย่างไรร่องรอยเพราะอสุรกายร่างยาวนี้เองนี่คือเรื่องเล่าของพรานป่าก็ได้จบลงโดยปริยายสรุปว่าสิ่งที่ นำพาพรานสองคนให้หายสาบสูญไปมันก็คือร่างของงูยักษ์นั่นเองค่ะเรื่องของคุณน,นิกรนนะคะเรื่องนี้เล่าเอาไว้เมื่อตอนที่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสาน นับว่าเป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากนะคะบรรดานักเรียนมัธยมปลายชายหญิงที่จบม .6 มาต่างก็ฝันใ่ค่ะอยากจะเข้าไปเรียนที่นี่สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงนั่นเองมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะมีอาณาบริเวณกว้างขวางมากค่ะเนื้อที่ร่วมเหมือนไร่ส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นป่ามีจำนวนโอ้เป็นพันไร่เลย แม้ว่าจะได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกว่า20กิโลเมตรแต่ว่าการไปการมาระหว่างตัวเมืองกับมหาวิทยาลัยนั้นเรียกว่าสะดวกสบายมากเพราะว่ามีรถเมล์ที่วิ่งไปกลับที่นี่ถึงสองสายด้วยกันนักศึกษาส่วนมากนะคะก็นิยมใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว ระยะทาง20กว่ากิโลเมตรวิ่งไปวิ่งมาได้สบายส่วนนักศึกษาที่เป็นลูกท่านหลานเธอที่เป็นคนรวยก็มีรถเกง๋งรถกระบะรุ่นใหม่ๆขับเข้าไปในเมืองดูหนังฟังเพลงเดินเที่ยวห้างเดินตากแอร์ยามว่างจากการเรียนค่ะนักศึกษาปีหนึ่งนี่ส่วนมากนะจะพักที่หอพักของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งก็แยกเป็นหอพักชายหอพักหญิงคือเขาไม่ได้ปะปนกัน นะคะแล้วก็บริเวณที่ตั้งหอพักนี่คือเขาจะแยกกันอย่างเด็ดขาดทีนี้หอพักแต่และหอมันจะอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรแต่และหอพักก็จะมีเวรยามประจำหอหมุนเวียนกันเป็นกะทำหน้าที่ดูแลสภาพความเรียบร้อยหอพักหญิงก็ใช้เวรยามหญิงมีทั้งกะกลางวันกะกลางคืน เหมือนเวรยามผู้ชายที่อยู่ประจําหอชายแต่ละหอพักก็ไม่อนุญาตนะคะให้ญาติพี่น้องหรือผู้ปกครองของนักศึกษาขึ้นไปบนหอพักไม่ว่าจะเป็นหอพักหญิงหรือหอพักชายหากนักศึกษาคนนั้นมีพ่อมีแม่หรือญาติมิรไปเยี่ยมก็จะมีห้องสําหรับต้อนรับซึ่งอยู่ชั้นล่างของหอพักแต่ละหอนั่นเองแม้จะมีะแผนกอาหารหรือว่าโรงอาหารร้านสะดวกซื้ออยู่ในมหาวิทยาลายัย นักศึกษาส่วนมากค่ะยินดีไปกินอาหารในเมืองหรือร้านอาหารที่อยู่นอกรั้วมหาวิทยาลายัยเข้าทำนองประมาณว่าของมีไม่ชอบของชอบไม่มีอะไรประมาณนี้คุณนิกรบอกว่านักศึกษาปีหนึ่งนี่จะอยู่ติดห้องหน่อยก็ตอนเข้าหอพักใหม่ๆนะคะจะเป็นห้องอานายห้องนางก็จะอยู่กับ ตำรับตำราหรือไม่ก็นอนฟังเพลงฟังอะไรไปยิ่งเป็นช่วงสอบประจำภาคเรียนของแต่ละคณะแล้วด้วยแล้วก็รอบๆบ,บ,บริเวณเนี่ยหอพักมันจะเงียบเหมือนกับไม่มีสิ่งมีชีวิตนะคะเรื่องสยองที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเกิดขึ้นตอนใกล้สอบภาคเรียนที่สองของมหาวิทยาลัยที่คุณนิกรได้ศึกษาอยู่คือเขาเปิดการเรียนการสอนเป็น3มภาคเรียน อากาศหนาวเยน็นตอนปลายฝนต้นหนาวคือปีที่เกิดเรื่องเนี่ยมันจะมาเร็วกว่าปกติภาคอีสานเริ่มเข้าฤดูหนาวก็หนาวพอกันกับทางภาคเหนือของประเทศไทยหอพักชายที่พักอยู่นะคะมีความสูงทั้งหมด5ชั้นค่ะตัวคุณนิกรพักอยู่ชั้น3ห้องหนึ่งก็จะพักได้สองคนตัวคุณนิกรค่ะพักอยู่กับเพื่อนที่ชื่อว่าคุณทัศ นะคะพักด้วยกันสองคนทัดเป็นคนใต้ชุมพรส่วนคุณนิกรก็เป็นคนอีสานเพื่อนๆจะเรียกทัศสั้นๆว่าทัศนะคะคือคุณนิกรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนจังหวัดอุบลบ้านอยู่ที่อำเภอเขมราชนะคะก็เรียนคณะวิศวะาสาขาเครื่องยนต์โรงงานเหมือนกันการเรียนของตัวคุณทัศกับคุณนิกรนี่เนี่ยเราะว่าหนักเอาการเหมือนกันรุ่นพีบอกว่าคณะเรามันเข้าง่ายแต่มันออกยาก ให้เตรียมพร้อมเอาไว้เล่นหรือเที่ยวสนุกเฮฮานี่ให้มันน้อยลงจะประสบผลสําเร็จเพื่อนๆที่เป็นรุ่นพี่ก็ให้คำเตือนสติรุ่นน้องเพราะว่าเกตเฉลี่ยไม่ถึงก็มีสิทธิ์รีทายได้ง่ายๆตัวคุณนิกรกับคุณทัศน์เลยมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแม้จะอยู่คนละภาคก,ก็คบหากันได้อย่างกลมกลืนค่ะทีนี้ในค่ำวันหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเวลาประมาณสามทุมคุณนิกรเล่าว่า ผมกับทัศสองคนนี่อยู่ในห้องแล้วเกิดหิวข้าวก็เกิดการชวนกันไปกินข้าวตอนดึกๆตัวของคุณนิกรกับคุณทั์เดินเคียงกันมาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ค่ะกวาดตามองรอบๆบ,บ,บริเวณที่จอดรถคือมันเงียบมากในคืนนั้นมีเพียงแค่แสงสว่างที่มาจากเสาไฟฟ้าริมถนนนะคะซึ่งคุณนิกรบ,บอกว่าถ้าหากว่าขาดแสงสว่างตรงนี้มันจะน่ากลัวไม่น้อย คุณนิกรใส่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากที่จอดค่ะก็สตาร์ทเครื่องบริเวณนั้นกว้างขวางตึกเรียนแต่ละตึกอยู่ไกลกันเกินจะเดินได้นักศึกษาที่นี่เลยมีรถมอเตอร์ไซค์กันนอกจากคนที่เขามีเงินหน่อยหนึ่งเขาก็จะมีรถกระบะรถเก๋งนะคะนิทัศกระโดดขึ้นนั่งคร่อมหลังเบาะทันทีเมื่อเสียงรถดังขึ้น ก็ออกตัวเร่งเครื่องไปห่างจากหอพักนักศึกษาไปค่ะแสงสว่างก็เริ่มจืดจางลงไปทีนี้ความมืดมันก็ครอบคลุมแนวต้นไม้ทิวสนมันบดบงังบางทีบางจุดก็เป็นป่าละเมาะนะคะเสียงใบไม้พัดกันยามกลางคืนนี่ฟังเหมือนเสียงคร่ำครวญผ่อนเสียงสั้นเสียงยาวสลับกันไปตามแรงลมที่พัดผ่านต้นสนสูงชรูดโอนเอนลำต้นเหมือนกับ อสูรกายตั้งแถวรอรับการเคลื่อนตัวเข้าไปหาร้านอาหารด้านหน้ามหาวิทยาลัยแทบจะไม่มีนักศึกษามานั่งกินกันแล้วนะคะไม่เหมือนตอนที่ยังไม่สอบประจำภาคตีหนึ่งตีสองนี่ยังมีนักศึกษานั่งเต็มโต๊ะบางร้านเก็บข้าวของปิดไฟมืดเลยตัวคุณนิกรกับคุณทัศย,ยังถือว่าโชคดีและคะ่ะที่ยังมีร้านอาหารตามสั่งเปิดบริการอยู่ร้านหนึ่ง เมื่อกินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ถือขนมขนมติดไม้ติดมือเอาไปฝากนา้ารอปภที่แกเข้ากะเข้าเวรอยู่ที่หน้าตึกพักนะคะซึ่งก็ทำตามหน้าที่เหมือนเดิมค่ะคุณนิกรก็เป็นคนขับรถอากาศเย็นพัดผ่านรอบตัวจนต้องห่อไหลทีนี้เลยประตูใหญ่ตามถนนภายในมหาวิทยาลัยมาแสงไฟจากเสาไฟริมถนนก็ส่องแสงมัวซัวคุณิกรขับรถไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรนอกจากเสียงรถก็ไม่มีเสียงอย่งอื่น มแมลงกลางคืนหยุดกรีดปีกส่งเสียงตัวคุณนิกรกับคุณทัศน์นี่ก็ไม่ได้คุยกันนะคะต่างคนต่างเงียบก็ปล่อยให้รถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพส่งเสียงคำรามไปเรื่อยๆในตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันมีลมพัดหน้าอย่างผิดปกติพร้อมกับเอียงวูบไปเหมือนรถแฉลบจนต้องจับคันบังคับรถเอาไว้ไม่ให้ออกนอกทางไม่รู้นะคะว่าอะไรดนใจให้ส่องกระจกหลัง ตัวของคุณนิกรเมื่อมองดูกระจกหลังถึงกับตกใจค่ะทำให้แทบจะปล่อยจากาแฮนด์รถเมื่อรถมันแฉลบแบบนั้นเพื่อนก็คือคุณนิทัศถึงกับอุทานออกมาอย่างตกใจเหมือนกันบอกเอ้ยเอ็งหลับหรือยังไงวะเ,เปล่าข้าไม่ได้ง่วงข้าไม่ได้หลับก็พยายามบังคับเสียงให้เป็นปกตินะคะแล้วก็พยายามกลุมสติเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยตื่นเต้นจากภาพที่มองเห็นในกระจก คุณนิกรบอกว่าผมควรจะบอกให้นิทัศน์รู้ตัวหรือไม่หรือว่าจะเก็บเป็นความลับไปจนกว่าจะถึงหอพักแล้วค่อยเล่าให้ฟังคุณนิกรเลือกอย่างหลังค่ะก็คือขับรถไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้บอกโดยคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่านะคะสายตาก็เหลือบชำเลืองมองดูกระจกหลังอีกครั้งยังอยู่เหมือนเดิมค่ะคือมันมีใครบางคนเนี่ยนั่งอยู่บนบ่าของเขาร่างที่แห้งกระดังราวกับผีตายซาก ที่มีผิวหนังติดกระดูกเฮ้ยเกิดอะไรขึ okay. word, anything, him, s <S ้นวะขับรถเหมือนมึงง่วงเลยไม่ไม่ไม่มึงนั่งดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวๆกูจะบิดคันเร่งแล้วนะก็บอกเพื่อนไปแบบนั้นค่ะซึ่งตอนแรกยังไม่ได้บอกนิทัศนะเพราะคิดได้ว่าถ้าหากว่าบอกเขาเขาต้องตกใจแล้วพุ่งลงจากรถผลจะเป็นยังไงก็รู้กันสู้เก็บความตื่นเต้นไม่ยอมมองกระจกสองหลังตัวของคุณนิกรก็จะไม่เห็นร่างของผีตายซากบนบ่าของนิทัศน ทางที่ดีนี่ควรจะบิดรถไปให้ถึงหอพักให้เร็วที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีไม่มึงขับรถเร็วนักวะเอานะก็เอวกูดีๆก็แล้วกันก็พยายามไม่มองกระจกค่ะแต่ก็เหมือนกับมันมีบางสิ่งบางอย่างบังคับให้ต้องมองเพื่อที่จะให้เห็นร่างร่างนั้นนิทัศน์บอกว่าถ้ามึงง่วงอะ่ะมึงอย่าขับเลยมาเดี๋ยวกูขับเองคุณนิกรบอก,กจะบอกยังไงดีว่า คือนึกอยู่ในใจนะคะในขณะที่บิดคันเร่งผ่านเนินเข้าโค้งด้านหน้าอีกนิดนึงมันก็จะถึงตึกพักซึ่งดูเหมือนนิทัศจะรู้สึกโล่งใจกับการขับขี่มากก็พาเขามาถึงลานจอดรถในสภาพที่ร่างกายเนี่ยไม่มีส่วนใดสึกหรอพอรถจอดยังไม่ทันสนิทนะคะด้วยขาตั้งรถปรากฏว่ารถเนี่ยล้มโครมลงพร้อมกับเอียงทับลงไปที่ตัวนิทัศแต่นิทัศสปริงตัวดีดออกได้ทันพอดีเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรของมึงวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น เสียงเอะอะวอยวายเนื่องจากเสียงรถมันล้มเลยทำให้น้ารอปภแกวิ่งออกมาดูพอแกเห็นแกก็ร้องขึ้นมาเลยบอกเอ้ยยกรถออกจากขาสิเร็วนั่นแหละค่ะนิทัชจึงได้รู้สึกตัวรีบยกรถออกไปคือดีที่ไม่ล้มทับทางด้านท่อไอเสียแล้วก็โดนขาใครเข้าไม่ใช่นนั้นเนี่ยคงจะโดนท่อไอเสียลวกแน่นอนแม้จะใส่กางเกงขายาวก็ไม่อาจจะกันความร้อนได้นะคะ ทีนี้นิทัศประคองให้เพื่อนลุกขึ้นก็คือตัวคุณนิกรเจ้าของเรื่องแสงไฟศาสต์ลงมาค่ะคงทำให้น้ารอปภเห็นอาการของตัวคุณนิกรน้ารอปภก็ถามว่าเอา้าทำไมหน้าซีดอย่างนั้นล่ะไป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 นั่งที่มานั่งก่อนไปเดี๋ยวจะล้มซะก่อนเพื่อนที่ชื่อว่านิทัศก็ปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายเพราะว่าดูสภาพแล้วนี่ไม่น่าไว้ใจเลยซึ่งตอนแรกนั้นนะคะนิทัศยังคิดว่าตัวคุณนิกรง่วงแล้วอาจจะหลับก็ได้ จากนั้นก็ถูกน้ารปภเนี่ยช่วยประถมพยาบาลคิดว่าแกคงจะเห็นหน้าซีดเป็นกระดาษเลยเอายาดมที่แกเอาไว้ดมประจําตอนง่วงยามดึกในี่ให้ดมแกก็บอกว่าคงไม่ใช่แค่ง่วงใช่ไหมดูสิตัวสั่นเหมือนตกใจอะไรบางอย่างเลยน้ารปภพ,พูดกันกันกบนิทัศตัวคุณนิกรก็สูดลมเข้าปอดเต็มแรงค่ะกลิ่นยาดมเลยทําให้รู้สึกดีขึ้นจากนั้นพยายามตั้งสติข่มความหวาดกลัวเอาไว้ลงให้ได้ เพราะว่าในขณะที่นิทัศจ้องหน้าเนี่ยนิทัศก็ถามขึ้นมาว่ามึงเป็นอะไรวะทําไมมึงบอกว่ามึงไม่ง่วงแล้วทาไมมึงพารถล้มคือเค้าเนี่ยตั้งใจตั้งใจตอบมากค่ะเขาบอกว่าผีผีหลอกไงฮะผีหลอกมันหลอกยังไงวะม,มันขี่คอเมื่อเราเห็นตั้งแต่นุน่นกลางทางแล้วมองเห็นจากกระจกสองหลังเฮ้ยจริงเหรอวะผีมันขี่คอข้าจริงเหรอวะ เขาก็กระโดดขึ้นพลางยกไมย้ยกมือปัดพลาวันไปตามลำคอแล้วก็ไหล่ของตัวเองค่ะนะน้าเชื่อนะเพราะว่าน้าก็เคยโดนหลอกเหมือนกันน้าราพอ,พอพอพูดขึ้นมาบ้างนี่ทั์ดูมีความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะขนตามตรงตามตัวนี่ลุกขึ้นเต็มไปหมด เราปภแกบอกว่าบริเวณที่ตัดถนนจากด้านหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมาจนถึงเกือบหอพักจริงๆแล้วมันเคยเป็นป่าช้าเก่าของหมู่บ้านนะคะที่เคยตั้งหมู่บ้านอยู่ที่นี่ทีนี้หมู่บ้านย้ายออกไปก่อนปีที่จะสร้างมหาวิทยาลัยมันก็ยังคงมีวิญญาณของพวกผีตายโหงที่เอามาฝังไว้ในปา่าช้าแม้จะมีการขุดศพขึ้นมาเผาตามประเพณีล้างป่าช้าแล้วก็ตามมันก็ยังคงมีวิญญาณผีเฮี้ยนคอยหลอกคอยหลอนยามค่ำคืน แกบอกว่าน้าเองก็เคยโดนหลอกมาหลายครั้งตอนอยู่เวรแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะคิดว่าพวกเราเป็นนักศึกษาคงจะไม่เชื่อกันรปภพอพอบอกนี่ทัศน์เองได้ฟังแบบนั้นถึงกับอึ้งเลยละ่ะค่ะยกมือขึ้นรูปไหล่ป้อยป้อยซื้อขนมมาฝากนะ้รารปภก็เอาให้แกแกก็ขอบใจพลางเอ่ยขึ้นมาว่าไปไปพากันขึ้นข้างบนก่อนซะไปก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ด้วยนะจะได้ไม่ฝันร้ายทําใจให้เข้มแข,แข็งตั้งสติให้มัน่น รปภประจําตึกพักของมหาวิทยาลัยที่เป็นหอพักชายนะคะก็บอกคุณนิกรกับคุณนิทัศน์ด้วยความหวังดีก่อนที่ทั้งสองจะพละขึ้นตึกพร้อมกันในคืนนั้นค่ะแม่น้ำสายเก่าแก่ที่เอ่อล้นตลิ่งทะลักไหลผ่านแนวป่าละเมาะแล้วก็ทุ่งนาเวลาที่เป็นฤดูฝนตกชุกแบบไม่เว้นในแต่ละวัน เรียกว่าได้เพิ่มปริมาณน้ําให้เอ่อไหลจนดูน่ากลัวนะคะมีบางช่วงบางตอนคุณผู้ฟังที่น้ํามันหมุนเอาผักตบชวาแล้วก็ดูดกลืนหายไปกับน้ำแลดูแล้วก็ลึกลับดูน่ากลัวค่ะการไหลวนของน้ําที่เรียกกันว่าน้ําวนตาไก่ ตัวของคุณวอนเนี่ยยืนพิงแนวกั้นซึ่งเป็นเหล็กแป๊บกลมๆขนาดลำแขนที่ทางเทศบาลได้สร้างเป็นแนวรั้วเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาตลอดแนวทางเดินที่วางอิดตัวหนอนเอาไปตามความยาวจนกระทั่งจะดก,กันกับสะพานคอนกรีตที่ยกสูงห่างผิวน้าแม้เวลาที่น้ำขึ้นก็ตามค่ะเรือที่สัญจรไปมาก็ยังคงสามารถลอดผ่านไปได้ ตลอดแนวฝั่งด้านที่ติดกันกับตลาดแนวหินครอบตาข่ายเหล็กกันน้ำซาะตะลิ่งซึ่งก็ได้ผลดีทำให้ดินไม่พังทลายที่อาจจะเกิดผลเสียกันกับบ้านเรือนผู้คนตามแนวฝั่งแม่น้ำตัวคุณวอนเองเล่าว่าผมเนี่ยก็ยืนจดจ้องจุดน้ำวนตาไก่ปริมาณน้ำที่ไหลแรงก็ยิ่งทำให้น้ำมันวนแรงตามไปด้วยพวกกอผักตบชวาเอ้ยพวกจอกแหนพวกตะไคร่น้ำอะไรต่างๆมันก็ไหลมา อยู่ตรงจุดนี้นะคะจุดที่เป็นน้ำวนเนี่ยผักตบชวากอหนึ่งค่ะก็ถูกดูดเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางหมุนวนอยู่ครู่หนึ่งก็หายลับตาไปคิดๆไปนะว่านี่ถ้าหากว่าคนตกลงไปแล้วโดนน้ำดูดไปแบบนี้เนี่ยคงจะไม่เหลือชีวิตรอดกลับมาแน่นอนยืนมองไปดวงอาทิตย์ก็พลบขําไปนะคะกำลังที่จะรับทิวไม้ ที่มองไปไกลสุดสายตาลส่วนท้องฟ้าก็เหมือนกับฝนทำท่าจะลงเม็ดโปรยๆอากาศในยามโพลวเพลกับแม่น้ำที่เอ่ยไหลนี่มันชวนให้มีความรู้สึกหลากหลายมากแล้วก็จบลงที่ความรู้สึกสยองเพราะว่าสิ่งแวดล้อมตอนนี้คุณบอนบอกว่าผมเพิ่งเคยสัมผัสเป็นวันแรกเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยนะคะไม่ใช่คนพื้นที่ดั้งเดิมทุกสิ่งทุกอย่างร,บรอบๆตัวมันก็คือความแปลกใหม่จนต้องผละถอยออกมาจากจุดที่ยืนอยู่ ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ความเงียบงันกับความมืดที่เข้ามาครอบคลุมทุกวินาทีตัวคุณวอนเดินเข้ามาในเขตแนวรัว้วซึ่งเป็นบ้านเช่าค่ะและแน่นอนว่าคุณวอนเนี่ยจะต้องพักอยู่ที่นี่คุณวอนเป็นครูคุณผู้ฟังมาปฏิบัติการสอนที่วิทยายลัยการอาชีพในอำเภอนี้โดยที่ท่านรองผู้อำนวยการซึ่งเป็นเพื่อนรักของคุณพ่อท่านก็ย้ายมารับตำแหน่งที่นี่ได้ประมาณสองปีก็ได้ติดต่อบ้านเช่าหลังนี้เอาไว้ให้ โดยท่านเองก็พาตัวคุณวอนมาส่งแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยคุณวอนขนข้าวขนของซึ่งก็จะมีกระเป๋าเสื้อผ้ากับของใช้จําเป็นอื่นๆเพียงไม่กี่ชิ้นนะคะแล้วก็พาออกไปกินข้าวในตอนเย็นใกล้กันกับตลาดเมื่อทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยก็พามาส่งที่บ้านเช่าก่อนที่ท่านจะขับรถกลับที่วิทยาลัยก็ยังคงถามด้วยความเป็นห่วงนะว่าวอนอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยอยู่ได้ครับผมอยู่ได้ ก็ตอบท่านไปเพราะว่าอย่างน้อยนะคะก็ไม่ได้อยากจะให้ท่านเป็นกังวลกับการมาพักอยู่ทำงานที่นี่ท่านเป็นคนมีน้ำใจค่ะช่วยเหลือมากนับว่าเยอะแล้วแล้วก็เกรงใจท่านด้วยทีนี้เมื่อท่านขับรถออกไปตัวคุณวอนเนี่ยก็เดินขึ้นบ้านพักซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวสร้างไม่เกิน5ปีเปิดไฟทิ้งเอาไว้ที่ห้องกลางซึ่งเป็นห้องรับแขกแล้วก็เป็นห้องนั่งพักผ่อนดูทีวีไปในตัว ก่อนที่ตะวันจะลาลับตัวคุณวอนเนี่ยก็มองเห็นแม่น้ําแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังบ้านจึงเปิดประตูเล็กๆหลังบ้านออกไปยืนดูทัศนียภาพแม่น้ําซึ่งเคยได้ยินชื่อจากหนังสือเรียนในสมัยเป็นเด็กนะคะนั่นก็คือแม่น้ํำมูลสายสําคัญค่ะเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยละ่ะที่หล่อเลี้ยงคนอีสานพื้นที่หลายจังหวัด ไหลไปบรรจบก,กันกับแม่น้ำโขงที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจนกลายเป็นแม่น้ำสองสีณนะจุดที่ไหลมารวมกันแม่น้ำมูลน,นั้นตามสารานุกรมภาษาไทยอีสานอังกฤษโดยปราชชาวอีสานก็คือดรปรีชาพินทองท่านเขียนเอาไว้นะฮะว่าแม่น้ำมูลคือใช้นอหนูสะกดแทนลอลิงความหมายที่ท่านให้ไว้ก็คือมูลหรือว่าวอแวนนี่คือคำวิเศษซึ่งหมายความว่ามั่งคั่งมั่งมีมากมาย ส่วนมูลที่สะกดด้วยลอริงนะคะเป็นคำนามซึ่งหมายถึงคนต้นไม้ราคาอุตจระซึ่งตัวคุณวอนเองบอกผมชอบใจนะที่จะเขียนแม่น้ำมูลแบบนอนหนูสะกดซึ่งหมายถึงแม่น้ำที่ให้ความมั่งคัง่งแล้วก็อุดมสมบูรณ์แต่ว่าหนังสือเรียนที่เคยอ่านนี่เขียนด้วยลอลิงสะกดนะคะในคืนแรกที่เข้าพักบ้านเช่าหลังนี้ รั้วเนี่ยต้องบอกก่อนคุณผู้ฟังคือรั้วด้านหน้าจะเป็นประตูทางออกสู่ถนนซึ่งจะไปที่ตลาดตัวอำเภอด้านหลังติดกันกันกนกบแม่น้ําส่วนด้านข้างสองด้านมีบ้านสองหลังขนาบกันแต่ว่ารั้วรอบขอบชิดนะคะทําให้ตั้งโดดเด่นตามลําพังก็เปิดไฟมันทุกดวงในบ้านเลยไม่เว้นแม้กระทั่งห้องครัวห้องน้ําเพราะว่าการมีรั้วรอบขอบชิดแบบนี้เมื่อพระอาทิตย์รับแสงไป ชาวบ้านร้านตลาดในต่างจังหวัดก็จะมีเพียงแค่เสียงแมลงกลางคืนที่กรีดปีกร้องเสียงดังเป็นเพื่อนนะคะครันฝนโปรยเม็ดถ,ถี่เข้าเสียงร้องเหล่าแมลงก็พลอยเงียบเสียงลงไปคืนนั้นค่ะคุณวอนเองก็ยังไม่มีโทรัศน์ดูหรอกจะเข้าห้องนอนมันก็เพิ่งจะสองทุ่มยังไม่ใช่เวลาพักผ่อนหลับนอนก็เลยไปค้นเอาหนังสือจากกระเป๋าสัมภาระ ได้รวมเรื่องสั้นของนักเขียนหนุ่มอีสานคนหนึ่งซึ่งเป็นผลงานรวมเล่มเรียกว่าเป็นเล่มแรกของเขาซึ่งเป็นนักเขียนจากสถาบันราชาพัฒกำลังก้าวไปได้อย่างสวยงามในโลกวรรณกรรมรางวัลน,นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นในสัปดาห์หนังสือปีนั้นเขาคว้ารางวัลหนังสือดีเด่นมาครองใจก็นอนอ่านหนังสือไปเรื่อยเปื่อยบนโซฟายาวที่เจ้าของบ้านวางชิดฝาผนังบ้านเอาไว้นะคะทีนี้ละอองฝนเอ่ยสายลมเอ่ยมันก็ผ่านหน้าต่างเข้ามาทําให้เกิดความเย็น คือหน้าต่างสีบานทำหน้าที่รับลมจากแม่น้ำบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องหวีดหวิวแล้วก็เสียงดังกรอบแกรบอยู่ที่หน้าต่างกระทบกันบ้างอยู่คนเดียวตอนกลางคืนเงียบๆเนี่ยคุณวอนบอกผมเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงอะไรแปลกปลอมเหล่านี้นะแม้ว่าจะรู้สึกเย็นสบายกับสายลมที่พัดเข้ามาก็ตามแต่เมื่อละสายตาจากหนังสือผ่านกรอบหน้าต่างที่ดูดำมืด ทําให้เกิดความไม่มั่นใจเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างโผล่พรวดพราดเข้ามาเพื่อที่จะทักทายก็ยิ่งเป็นบ้านชั้นเดียวด้วยดูเหมือนจะมีอะไรยื่นหน้ามาทักทายกับการมาเช่าบ้านตลอดเลยต้องตัดสินใจค่ะลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างลงกรอนทุกบานเพื่อความมั่นใจที่คุณวอนเนี่ยตอบท่านรองไปบอกว่าไม่กลัวเนี่ยดูเหมือนกับจะไม่ตรงกันกับใจเท่าไหร่แล้วละสิ คือไม่อยากจะให้ท่านต้องกังวลใจเลยตอบไปแบบนั้นนะคะตัวคุณวอนเองก็ต้องทําใจให้เข้มแข็งแล้วก็ทําให้ท่านมั่นใจว่าเออการมาบรรจุทํางานเป็นครูอยู่ที่นี่เนี่ยสามารถทําได้สามารถอยู่ได้สบายๆแต่ถ้าตอบไปว่ากลัวไม่กล้าอยู่บ้านเช่าตามลําพังด้วยความเป็นครูที่สอนนักเรียนมันดูเป็นเรื่องที่ชวนหัวเราะมากก็นอนอ่านหนังสือไปค่ะจนเกิดอาการง่วง อ้าปากหาวติดกัน3-4สี่ครั้งมองดูนาฬิกาข้อมืออีกไม่กี่นาทีก็จะ4ี่ทุ่มละข้างนอกฝนยังคงลงเม็ดพรำพรำโดยฟังเสียงน้ำไหลาจากชายคาปีนี้ล่วงเข้าต้นเดือนพฤศจิกายนฝนยังคงตกหนักจนบางท้องที่ถูกน้ำท่วมขังทั่วทุกภาคของประเทศอากาศเย็นซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ปลายฝนต้นหนาวยังไม่มีวี่แว,ววว่าจะผ่านเข้ามา รู้สึกอดหวั่นไหวไม่ได้นะคะที่อยู่ๆมาหลับมานอนในบ้านที่ปราศจากเจ้าของในคืนวันที่ฝนตกแบบนี้ซึ่งก็มีเพียงแค่ที่นอนแล้วก็ห้องหับอย่างเป็นสัสดส่วนตัวคุณวอนกาลังจะหลับหูก็ได้ยินเสียงแปลกปลอมบางอย่างดังขึ้นเป็นเสียงร้องไห้คร่ำครวญอยู่ข้างนอกตรงหัวนอนค่ะคุณวอนเองผุนผันลุกขึ้นนั่งกว่าตามองรอบๆสี่เหลี่ยมของห้องนอนก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะ หูยังคงแววไปเองหรือเปล่าตามอาการหวัดระแวงแต่ว่าไฟทุกดวงคุณวอนไม่ปิดนะคะยังเปิดเอาไว้รุ่งเช้าคุณวอนตื่นขึ้นอาบน้ําชำะระร่างร่างกายเตรียมตัวไปโรงเรียนได้ขนมขนม,ขนมสองก้อนก็พอและอยู่ได้ถึงเที่ยงท่านรองผู้อำนวยการก็ถามเอา้าเป็นไงวอนเมื่อคืนนอนหลับดีไหมล่ะหลับดีอยู่ครับไม่เห็นอะไรผิดปกตินะครับเออไม่มีอะไรก็ดีแล้ว พนูดแล้วก็ก้มหน้าก้มตาตาวัดปากาเขียนลงบนเอกสารที่วางตรงหน้าตัวของคุณวอนเนี่ยเล่าว่าผมไม่กล้าที่จะเล่าให้ท่านฟังนะว่าได้ยินได้ฟังอะไรเมื่อคืนซึ่งมันเป็นเสียงเหมือนร้องไห้คร่ำครวญตอนก่อนจะหลับเพราะว่าเกิดความมั่นใจว่าตัวเองหูแววทีนี้ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำหนาทึบตลอดทั้งวันในช่วงที่ทำการเรียนการสอนเนยนะคะบางช่วงฝนโปรยเทลงมาหนักแล้วก็หยุดไป ข่าวเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตทั้งภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบางส่วนทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวของมันค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องราวของการเรียนการสอนทีนี้คุณบอนเนี่ยเลิกเรียนละกว่าจะกลับถึงบ้านเช่ามันก็เย็นย่ำค่ำมืดก็ต้องตรวจงานเด็กๆเกตรียมการสอนสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็อยู่ช่วยงานท่านรองบางอย่างนะคะที่ท่านส่งมาให้ช่วยทำ ตัวคุณวอนเองก็ไม่ได้อยากจะให้งานเก่าค้างค้างไปจนถึงวันพรุ่งงานอะไรที่ทําให้เสร็จได้ก็จะรีบทําไม่รอรีสําหรับการทํางานที่ได้รับมอบหมายทีนี้คุณวอนแวะไปกินข้าวเย็นที่ร้านขายอาหารในตลาดเรียบร้อยการอยู่คนเดียวมันก็สบายอย่างหนึ่งค่ะไม่ต้องรับผิดชอบปากท้องของใครถึงบ้านอาบน้ําอาบทาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ก็พักผ่อนเต็มที่ท้องฟ้าใกล้สนธยาฟ้ามันเปิดฝนมันเลิกตกแล้ จนเปลวแดดสอดแทรกหลบเมฆเข้ามาได้บ้างอะนะคะฝนที่พรมอยู่มันก็ขาดเม็ดตั้งแต่ก่อนจะเลิกเรียนอากาศที่สดใสขึ้นทำให้คิดถึงแม่น้ำหลังบ้านแดดอ่อนๆส่องทาบเกิดรัศมีรุ้งกินน้าในระหว่างที่เปิดประตูออกไปมองดูแม่น้ำที่มันไหลอย,อยู่หลังบ้านนี่แหละแล้วทีนี้เนี่ยมันมีสายลมพัดไปวูบหนึ่งวูบใหญ่ในขณะที่เกาะราวเหล็กดึงสายตาลงมาจับจ้องที่สายน้ำ ตัวคุณวอนค่ะก็มองดูเรือซึ่งเป็นเรือของชาวบ้านเขาหาปลาแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเจ้าของเรือพายเรือมาดูพร้อมถุงอาหารซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นชายวัยกลางคนรูปร่างบึกบึนผิวคล้ำหน้าคมมีลำหักลำโคน่นพายเรือตัดคลื่นไปจนถึงบริเวณที่เลี้ยงปลาในกระชัง ผู้ชายคนนี้เ,เขาก็ผูก,กรเรือเอาไว้กับเสากระท่อมนะคะซึ่งมีน้าหลากจนมองเห็นเหมือนกับกระท่อมลอยน้ําก็จัดแจงเอาอา,อาหารให้กับปลากินไปนู่นแลหละค่ะจนพระอาทิตย์เกือบจะหมดแสงเขาก็พายเรือกลับบ้านเขาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวคุณวอนยังไม่ได้ขยับไปจากจุดที่ยืนอยู่นะแม้ว่าแสงจะไล้สนธยาแล้วก็จะเหลือน้อยยังคงมองดูผิวน้ําที่ไหลเอื่อยๆเหมือนกําลังรอทั้งที่ในตอนนั้นเองค่ะก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับแปลก กลัวอะไรสักอย่างหนึง่งไล่สายตาไปมาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงจุดน้ำวนตาไกา่เหมือนอะไรดนใจให้อยากจะมองดูอะไรอยู่ตรงนั้นแหละรอบๆตัวของคุณวอนตอนนี้ไม่มีใครแล้วค่ะแม้กระทั่งชาวประมงที่เลี้ยงปลาในกระชังก็กลับบ้านของเขาไปแล้วแล้วก็ยังคงเห็นมีเพียงแค่เรือที่ผูกล่ามเอาไว้กับเสาแนวตะลิ่งที่ทำบันไดลง มันกลายเป็นท่าน้ําที่มีบันไดขึ้นลงยามน้ําลดแต่ว่าตอนนี้น้ําท่วมถ้ามองไม่ดีก็ไม่เห็นขั้นบันไดพวกเด็กๆที่ลงมาเล่นน้ําตรงท่าก็พละขึ้นจากน้ําไปแล้วด้วยความรู้สึกโล่งอกโล่งใจของคุณวอนน้ําที่เออท่วมขึ้นทั้งไหลเชี่ยวแบบนี้ยังนึกสงสัยนี่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมพ่อกับแม่เด็กกล้าปล่อยลูกปล่อยหลานเล่นน้ำกันตามลำพังโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลแต่อย่างใด ความเงียบครอบคลุมมาพร้อมๆกันกับความมืดที่โปรยปีกเข้าหอหุ้มร่างสูงโปร,โรง่งการอยู่ตามลําพังของคนเรานะคุณผู้ฟังบางทีมันก็เกิดทําให้มีความคิดมากมายหลายอย่างเหมือนกันเช่นคุณวอลในตอนนี้ค่ะพลันเสียงหนึ่งก็ดังกล้องมาจากผิวน้ํามันดูเยือกเย็นจับขั้วหัวใจสายตาที่มองเห็นในความขมุกขมัวปรากฏว่ามีใบหน้าของหญิงสาวคนนึงมีผมยาวสยายเคลื่อนมากับผิวน้ำ ดวงตากลมโตคู่นั้นดูจดจ้องตรงมาที่คุณวอนพร้อมกับ,บริมฝีปากขยับตะโกนก้องช่วยด้วยช่วยฉันทีใบหน้านั้นดูกลมกลืนกันกับผิวน้ำมากดูโดดเด่นแล้วก็ตรงดวงตาที่เบิกโพรงผมยาวของผู้หญิงคนนี้ก็สยายเต็มแผ่นน้ำค่ะแล้วก็เคลื่อนตรงมายังจุดที่น้ำวนตาไก่ วงหน้าของหล่อนเริ่มบิดเบี้ยวเส้นผมสยายยาวกำลังถูกคลื่นน้ำเนี่ยม้วนพันเป็นเกลียวแลดูผู้หญิงคนนี้ตั้งท่าจะอ้าปากร้องตะโกนแต่คราวนี้ไม่มีเสียงผ่านออกมาก็เห็นน้ำพุ่งทะลักผ่านช่องปากของเธอได้ยินเพียงแค่เสียงดังคลกครก,ค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 กดวงตาเบิกโพลงก่อนจะถูกคลื่นน้ำวนตาไกา่ดึงหายไปชั่วพลิบตา ตัวคุณวอนเหมือนคนเพิ่งตื่นรู้สึกตัวรีบก้าวออกจากที่นั่นกลับเข้าบ้านเช่าค่ะต้องไปยืนนิ่งอยู่ตรงห้องโถงครู่หนึ่งนึกว่าสวิตไฟยอยู่ตรงไหนนะเมื่อนึกออกไฟในบ้านทุกดวงก็สว่างพรึบขึ้นนั่นแหละค่ะถึงรู้สึกว่าไอสิ่งที่รออยู่ริมฝั่งแม่น้ํานั่นก็คือผู้หญิงคนนั้นนั่นเองเขาก็รอรอให้เห็นวงหน้าเพื่ออะไรทั้งที่ชวนสยดสยองมากมาย ตัวคุณวอนเข้าห้องนอนแต่หัวค่ำทั้งที่เปิดไฟทุกดวงสว่างไปหมดคืนนี้รู้สึกกลัวมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมานะคะกลางหนังสือสวดมนต์ทำวัดเย็นจากหนังสือมันซะเลยได้หนังสือมาจากพระที่ท่านให้ตอนไปทำบุญกับแม่ในวันแก้บนหลังรู้ข่าวผลประกาศสอบบรรจุด้านนอกตัวบ้านเนี่ยคะ่ะมันก็มีเสียงลมพัดแรงประทะบางส่วนของบ้านด้วยเสียงหวีดวิว หลังสวดมนต์เสร็จก็ทิ้งตัวลงนอนลืมตามองเพดานเวลาเพิ่งจะสามทุ่มแต่บรรยากาศมันเงียบวังเวงราวกับว่าโลกนี้ปราศจากสิ่งมีชีวิตในตอนนั้นคุณวอนบอกเสียงตุ๊กแกนี่มันร้องดังมาจากเพดานห้องครัวเท่านั้นแหละค่ะถึงกับตกใจสะดุ้งตื่นพยายามจะหลับเพื่อหลีกหนีราตรีอันเงียบเชียบชวนสยองทีนี้พอเคลิ้มเมจะหลับ ก็รู้สึกเหมือนกับหัวแม่เท้าถูกดึงกระชากอย่างแรงจนเขาก็ต้องลืมตาขึ้นโอ้โหตัวนี่เย็นเฉียบร่างเป็นอมาพาสขาดความรู้สึกกระดิกกระดี้ตัวก็ไม่ไหวคุณผู้ฟังเพราะว่าตรงปลายเตียงนอนเนี่ยปรากฏว่ามันมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นก่อนจะพันกันเป็นเกลียวกลายร่างเป็นผู้หญิงขาวพโพลนแววตาดูเศร้าส้อยนั่นเป็นวงหน้าของผู้หญิงคนเดียวกันกันกบที่เห็นในสายน้ำเมื่อตอนค่ำ ผู้หญิงคนนี้ทำปากขมุบขมิบเหมือนกับกำลังจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะร่างขาวหมุนตัวสยายเส้นผมกระจายเต็มหลังตรงไปทางประตูห้องที่ค่อยๆเปิดกว้างทั้งๆท,ที่ก่อนนอนเขาก็ได้ลงกรอนเอาไว้แน่นหนาแล้วมองตามหลังผู้หญิงคนนี้ไปทั้งๆท,ที่ความรู้สึกเนี่ยมันมีความกล้าพอๆกันกับความกลัวก็เห็นผ้าขาม้าแบบชาวบ้านทอเองผูกอยู่กับขืเ่เหนือประตู หล่อนหมุนร่างมองมาทางตัวคุณวอนในขณะที่ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้หัวโลน้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะเห็นหยดน้ำตาพรั่งพรูจากดวงตาหมุนหมองคู่นั้นรู้สึกหดหูปนปวดร้าวไปกับเธอเธอเหมือนจะบอกอะไรในขณะที่กำลังพึมพำรรออกมาอย่างอัตโนมัติไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะเดี๋ยวผมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ยังทันคิดไม่จบอะน,นะคะ หล่อนก็ใช้ปลายเท้าเขี่ยเก้าอี้หัวโล้นล้มตึงลงไปแล้วร่างนั้นก็ห้อยตรงเต่งเห็นจะจะจังจัง,จงคาตาท่ามกลางแสงไฟในห้องที่เปิดสว่างสวยัยอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเว้ยคุณวอนบอกมารู้ภายหลังหลังจากชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่า เจ้าของบ้านเป็นเมียฝรัร่งตอนแรกฝรั่งหนุ่มเป็นผู้ที่เป็นสามีเนี่ยก็ยรักใคร่หล่อนดีจนสร้างบ้านสร้างเรือนหอก็คือบ้านหลังที่เช่าอยู่ได้สองคืนในระหว่างที่ทั้งสองครองรักกันอย่างหวานชื่นในรังรักที่เพิ่งจะสร้างเสร็จนะคะเพื่อนของผู้หญิงคนนี้มาขอพักอยู่ด้วยระยะหนึ่งเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแย่งผัวของหล่อนไป ผู้ชายอ่ะเนาะมันก็ทนแรงยั่วยุไม่ไหวค่ะถ้าหากว่าไม่มั่นคงพอเลยลักลอบเล่นชู้กันกับเพื่อนของเมียเวลาที่เมียไม่อยู่บ้านแต่ความลับมันไม่มีในโลกคุณผู้ฟังเมื่อเมียเจ้าของบ้านเนี่ยรู้ความจริงก็พยายามขอร้องนะให้สามีตัวเองเลิกกับเพื่อนแต่ไม่เป็นผลค่ะเพราะฝรั่งรักแล้วก็ติดใจผู้หญิงคนนี้ซะแล้วเพื่อนสนิทของผู้หญิงเจ้าของบ้านเนี่ยเลยพาฝรั่ง ผู้เป็นสามีของหล่อนหนีออกจากบ้านไปเกิดความเสียอกเสียใจที่เพื่อนเราทําแบบนี้เฝ้าติดตามเพื่อขอร้องให้สามีกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมก็ถูกฝรั่งทําร้ายตบตีบาดเจ็บจากลูกยุของอีเพื่อนทรยศหล่อนกลับมาเรือนหอรังรักที่สร้างขึ้นหมายครองรักกันอย่างหวานชื่นความน้อยใจที่ถูกสามีตบตีแล้วก็ทนเห็นสภาพ ความรักหวานชื่นครั้งอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ค่ะเลยตัดสินใจเอามันผ้าขามาผืนใหม่ที่แม่ให้มามอบให้ลูกเขยฝรั่งเอามาผูกคอกว่าญาติพี่น้องจะเห็นก็กลายเป็นศพห้อยตรงเตงอยู่กับขื่อประตูห้องนอนตานี่เหลือกถลนตัวแข็งทื่อจะบวมแหลไม่บวมแหล่ไปแล้วครูวอนบอกไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะขอให้วิญ,ญญาณไปสู่สุขติเกิดพบใดก็ขอให้ได้พบเจอรักที่แท้จริง อย่าทรมานใจด้วยความรักที่ขมขื่นเหมือนชาตินี้เลยครูวอนอธิษฐานพลางกรวดน้ำแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณหล่อนวันที่แม่และพ่อพาไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านเมื่อเกิดเรื่องราวนี้แล้วก็ผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะ ทีนี้เรื่องที่บีจะเล่าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของลุงพุ่มลุงพุ่มกับลุงไม้แกมีอาชีพเป็นชาวนาเหมือนกันมีที่นาติดกันเพราะว่ามีที่นาติดกันนี่แหละเลยทําให้ทั้งสองนั้นไม่มีคําว่าญาติดีกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างตั้งข้อหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งกดลุกที่นาหรือว่าลุกที่ดินของตนต่างต่อว่าร้องเรียนกันจนขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเอาไม่อยู่เรื่องถึงกำนันเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเอาไม่อยู่นู่นนะคะถึงโรงถึงศาลกันเลยทีเดียวทีนี้เมื่อหัวหน้าครอบครัวไม่ถูกกันคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็เลยพลอยเป็นศัตรูกันไปด้วยเมื่อถึงฤดูทำนาคันนาแดนติดกันเนี่ยมันคือปัญหาทิดมวนลูกชายคนโตของลุงพุ่มก็แบกจอบไปขุดดินเสริมคันนาะก็ถูกทิดแดงลูกชายของลุงไมยมายืนตะโกนต่อว่าไอ้มวน เองขุดคันนาแสะดินเข้ามาที่นาข้าเวลาทิ้งดินก็ทิ้งมาทางนาข้าเองทิ้งดินแบบเนี้ยต้องการลุกที่นาข้านี่วะเอ้ย <Hey, S 1> พวกเองนั่นแหละลุกที่นาข้าดูต้นกระทุ่มบนคันนานุ่นสิแต่ก่อนมันยืนอยู่ริมคันนาด้านที่นาของข้าทําไมตอนนี้มันไปยืนอยู่ริมคันนาของเองแบบนี้ละ่ะแบบเนี้ยใครลุกที่กันแน่วะทิดม้วนก็โต้อตอบอย่างไม่ลดลาวาศอกเช่นเดียวกันค่ะ ที่นี้การโต้ไปโต้มาของลูกชายเนี่ยเกิดไปได้ยินถึงหูของพ่อแต่ละคนเมื่อลงจากกระท่อมก็ตรงดิ่งมายืนตอบโต้กันคนละฝากคันนาไอ้ไม่มึงลูกที่นาของกูปีละแขกนิ้วแขกขืบมึงจะเอาไว้ฝังกระดูกมึงด้วยยังไงวะลุงพุ่มแกก็ยืนเท้าเสะเอวต่อว่าไปท่ามกลางแดดที่ร้อนเปรี้ยงปรางในตอนบ่ายแก่แกนี่ตัวโกงหลังงองุ้มเพราะว่าทำงานหนักมาตลอดชั่วอายุ ตกปีนี้ก็เจ็ดสิบกว่าเข้าแล้วนะคะแทนที่ในพรรษานี้อย่างนี้จะได้เข้าวัดเข้าวารับอุโบสถศีลร,รักษาศีลวันโกนวันพระแต่ว่าจิตใจของแกเนี่ยหมกมุ่นเกรงแต่ลุงมายจะรูปที่นาลุงพุ่มชายวัยเจ็ดสิบกว่าไม่ยอมไปสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมที่วัดเหมือนคนเท่าคนแก่คนอื่นอ้ยมื่อไ่ต้องมาชี้หน้าด่ากูหรอกไอ้พุ่มลังโกงมึ่นั่นแหละ ให้ลูกขุดแสะคันนาที่เคยตรงไปจะรดต้นรงนังนวนลุงไม้แกก็ชี้มือประกอบให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมองตามมือแกไปยังต้นรังที่อยู่ปลายโคกหัวนามึงเห็นไหมละ่ะต้นรังใหญ่ตนนั้นมันไปผุดอยู่ทางนาของมึงเอ้าจชชชอไอ้ไม้มึงไม่ต้องชี้ไปไกลหรอกตูต้นกระทุ่มไกลๆต้นนั้นแต่ก่อนมันยังอยู่ในที่ของกูตอนเนี้ย มันย้ายไปสายกิ่งก้านอยู่ที่หน้าของมึงแด้ยังไงฮะมันมีขาหรือยังไงล่ะสองลุงก็เถียงกันตอบโต้กันพอคู่พ่อลงเพราะความเหนื่อยด้วยในวัยชราเจ็กว่าปีทั้งคู่นะคะเมื่อเถียงกันท่ามกลางเปลวแดดร้อนอารมณ์มันก็ตึงเครียดทำให้เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนต่างจะเป็นลมแดดเหมือนกันคนเป็นลูกก็ต้องถอดหมวกปีกนี่แหละมาโบกพัดลมเย็น ทิดม้วนกับลุงพุ่มอาศัยร่มเงาของต้นมะค่าแต้ส่วนทิดแดงก็พาลุงไมยไปอาศัยร่มตะโกข้างจอมปลวกใหญ่ทีนี้ตอนบ่ายมันอากาศมันอบอ้าวนะคะลมมันก็นิ่งมองใบไม้ยอดไม้เอ็นไหวต่างใช้หมวกปีกใหญ่พัดให้ลมเย็นๆผ่านเท่าชาราทั้งคู่ เมื่อลุงพุ่มลุงไม้ต่างฟื้นจากอาการเป็นลมจะกลับคืนกระท่อมของตนก็กลัวเสียท่าฝ่ายตรงข้ามละค่ะจึงยืนคุมเชิงกันอยู่คนละฝ้าก็ร่มไม้ในที่ดินของตนก็เพราะว่ามันโกงที่ดินของกูมันจึงต้องเดินหลังโกงเงยหน้าไม่ขึ้นต้องเดินมองดินวันยังคำเสียงลุงไม้บ่นดังๆละค่ะเหมือนแกล้งให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยินมึงอย่ามักคิดว่ากูไม่ได้ยินนะไอ้ไม้หลังโกงมันหนักหัวพอ่อมึงด้ยังไงฮะ ลุงพุ่มแกไม่ชอบที่คู่ต่อสู้แล้วก็ชาวบ้านว่าแกตามบุคลิกของแกนะคะว่าเดินก้มหน้าเหมือนคนคิดหนักตลอดเวลาคุณผู้ฟังคาเรื่องที่ว่าบุกรุกที่ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันถึงโรงถึงศาล ทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันระดับผู้นำหมู่บ้านชุมชนก็ไม่อาจจะไกลเกลีย่ยหรือว่าตัดสินยุติว่าความกันได้ทั้งสองเลยต้องฟ้องร้องกันและกันค่ะมีการจ้างทนายความมาต่อสู้กันทางศาลแต่ว่าลุงไมยเนี่ยโชคร้ายด่วนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายก่อนท,ทั้งทางที่คดีความมันยังคาราคาซังอยู่ในศาลสาธุมันตายซะได,ด้ก็ดีมันว่าแต่กูโกงที่นาะทั้งท้ง,ท,งที่มันก็โกงเหมือนกันนั่นแหละวะ ลุงพุ่มถึงกับยกม้ยกมือท่วมหัวที่คู่ต่อสู้ของแกเนี่ยตายก่อนค่ะความโกรธที่แกมีต่อลุงมายนี่ถึงขนาดไม่เผาผีกันเลยทีเดียวมันสร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้ยเยอะอายุมันก็ไม่ยืนไปลงนรกเถอะไอ้เท่ากูไม่ไปเผาผีมึงหรอกล,ลุงพุ่มนี่แกก็ยืนมือเท้าสะเอวมองควันไฟสีเทาดำที่ม้วนตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงบ่ายจัดจัดแดดร้อน วันที่ลูกหลานหรือญาติพี่น้องนำร่างไร้วิญญาณของลุงไม้ไปเผาบนกองฟอนกลางป่าช้าของหมู่บ้านลุงพุ่มเองแกก็ยืนหลังโกงมองไปทางป่าช้าอย่างสะใจที่คู่ต่อสู้ของแกตายไปก่อนมึงไม่แน่นี่ว่าไอ้ไม้ถ้าแน่มึงก็คงไม่ชิงตายไปก่อนหรอกนาไปลงนระกสะเถอไอ้เท่าลุงพุ่มแกก็ยืนสาบแช่งคู่คดีความของตนอย่างไม่คิดที่จะอโหสิกรรมให้แกกัน เพราะว่าต่างก็อายุมากแล้วนะคะไม่น่าจะจองเวรจองกรรมกันขนาดตายไม่เผาผีกันเลยทีเดียวเพราะว่าหากดูอย่างมีใจเป็นกลางแล้วสองชายชราผู้มีแดนที่นาติดกันเนี่ยต่างขิงก็ราขาก็แรงด้วยกันทั้งคู่ไอทิดม้วนเว้ยไปปั้นคันนาลูกแซะมันเข้าไปเอาต้นกระถุ่มกลับคืนมาให้มันมายืนอยู่ริมคันนาทางเราแซะดินเข้ามาเอากลับคืนมาให้ได้วันนี้ไอแดงลูกชายมันไม่มา มันอยู่เผากระดูกพ่อมันนู่นมึงเห็นควันลอยขึ้นไปเป็นกลุ่มทางป่าช้าไหมละ่ะเท่าพุ่มก็ชี้มือให้ทิดม้วนลูกชายดูในระหว่างปากดำนาข้าวลุงพุ่มกับลูกชายปลูกกระท่อมนอนเฝ้าควายค่ะควายสี่ตัวทําคอกให้อยู่ยามค่ำคืนตอนเย็นหลังจากต้อนพวกมันเข้าคอกเจ้าของก่อกองไฟกองใหญ่ปล่อยไอ,อของควันเนี่ยไล่รินไล่ยุงไม่ให้ตอมไตพวกมัน ช่วงดำนายังไม่เสร็จสองพ่อลูกก็ไม่ต้อนควายกลับบ้านเพราะคิดว่ามันเสียเวลาเปล่าๆหากตอนเย็นจะต้อนควายเข้าหมู่บ้านแล้วตอนเช้าก็ต้องไล่ต้อนกลับมาทำนามันก็เสียเวลาหากว่านอนอยู่ที่ทุ่งนาพอใกล้สว่างก็เปิดประตูคอกเอาควายตัวใดตัวหนึ่งเข้าเทียมเกวียนเทียมแอกเทียมไถแต่เช้ามืดเช้าหนึ่งงก็ไถานาได้หลายแปลงค่ะ เพียนเนี่ยแกเป็นเมียลุงพุ่มแกจะเอาข้าวปลาอาหารมาส่งตอนสายๆที่นี้สองพ่อลูกสร้างกระท่อมทำข้อควายนอนเฝ้าทุ่งนามาหลายปีเย็นนี้ทิดม,ม้วนมีธุระต้องเข้าไปในหมู่บ้านเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องไปทำธุระที่อำเภอตั้งแต่เช้าเลยต้องไปค้างคืนที่บ้านค่ะทีนี้เมื่อถ่ายนาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ควายกินหญ้าริมคันนาจนตะวันลับยอดไม้ปล่อยแสงสีแดงเรืองรอง ทิดม้วนต้อนควายทั้ง4ี่เข้าคอกปิดประตูเรียบร้อยแล้วละ่ะเขาก็จะเตรียมกลับเข้าหมู่บ้านพร้อมกับแม่พ่อพรุ่งนี้ฉันจะไปต่ออายุบัตรประชาชนที่อำเภอจะเข้าไปค้างคืนที่บ้านพ่อนอนเฝ้าควายคนเดียวได้นะเออไปเถอะพ่อนอนหน้าคนเดียวได้อยู่แล้วแหละกลับบ้านพร้อมกับแม่มึงเลยไปรีบกลับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนเดี๋ยวเดินลำบากย่ำขำขำมืด ลุงพุ่มแกก็เร่งลูกชายแกในขณะที่ก้มลงหยิบท่อนไม้แห้งเข้ากองไฟที่ควันกำลังลอยฟุ้งเป็นลำสีเทาหมุนมัวพวกกริ้นพวกยุงได้กลิ่นควันต่างบินหนีไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะเสียงกบเสียงเขียดแล้วก็นกป่าส่งเสียงร้องประสานเสียงกันระงมตลอดเวลาฝูงนกกินปลาต่างยึดเรียวไผ่ริมหนองเป็นกิ่งคอนเกาะนอนพวกนกกระจาบนกกระจิบ เป็นฝูงเนี่ยบินหายลับเข้าไปในแนวป่ากกป่าผือริมหนองน้ําเป็นที่หลับที่นอนพ่ออยู่คนเดียวได้นะไม่กลัวนะพ่อนะว่าโถ่ไอ้บ้านี่อยู่ได้สิว่าค่ะจะกลัวอะไรล่ะทั้งหน้าดำหน้าเกี่ยวค่ะก็นอนเฝ้าควายทุกปีพ่ออยู่ได้นะโอ้ไอ้บ้าเอ้ยไปเถอะไม่ต้องห่วงล่ะ ลุงพุ่มแกบอกลูกชายแกเดินขึ้นกระท่อมยกกับข้าวกับปลาที่ป้าเพียรเนี่ยทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะก็จะมีแกงปลาช่อนผสมปลาหมอใส่หน่อไม้ดองหม้อใหญ่เหลืออยู่ตั้งแต่ตอนเที่ยงค่ะกับข้าวเหนียวอีกครึ่งกระติบแม้ว่ามันจะเย็นชืดไปแต่มันก็เป็นอาหารมื้อเย็นของลุงพุ่มได้อย่างอเรอร่อยในฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังน้ำท่ามันจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกปลากบเขียดพวกหอยขมหอยนา แกก็จะเก็บมาต้มมาแกงกินเป็นอาหารได้ไม่อดไม่อยากหน่อไม้เนี่ยก็ขึ้นเป็นดอนอยู่หัวนาพอถูกฝนหน่อยมันก็แทงหน่ออ่อนไปเก็บมาต้มแกงกินกับน้ำพริกก็อร่อยหรือว่าจะเก็บไว้กินนานๆก็ได้ป้าเพียนแกก็จะสะพายตะกร้าใบาใหญ่เอาเสียมไปสับหน่อไม้แล้วก็เอามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆคั้นเอาน้ำขมมันออกโรยเกลือหมักเก็บไว้ในไหยทิ้งไว้ไม่กี่วันมันก็กลายเป็นหน่อไม้ดองกินได้นานเลย เมื่อลุงพุ่มแกอิ่มข้าวแกก็เรอเออเอๆติดต่อกันหลายครั้งทีนี้ความมืดมันก็โรยตัวค่ะครอบคลุมผืนนาของแกเสียงควายสี่ตัวในคอกวีหูแกว่งหางใส่เหลือบใส่แมลงที่บินมารบกวนกลิ่นหอมต้นข้าวโชยมาตามสายลมลุงพุ่มแกก็มวนยาเส้นกับใบตองแห้งที่ป้าเพียรเตรียมเอาไว้ให้ในกระป๋องยาสูบที่แกปลูกเองตามพนปวกในานานี่แหละ ใบที่แก่ที่เหลืองป้าเพียนก็จะเก็บมาใช้มีดคมๆซอยถี่ๆเป็นเส้นละเอียดแล้วก็ใส่กระดง้งตากแดดจนแห้งดีจากนั้นแกก็จะเก็บใส่กระทอเก็บเอาไว้ให้ลุงพุ่มสูบโดยไม่ต้องซื้อทิดมวนกับป้าเพียนกลับถึงบ้านก็มืดค่าเขาก็บอกกับแม่ว่าแม่ฉันก็เป็นห่วงพ่ออยู่นะทาไมล่ะแกก็เคยอ,อยู่ของแกนี่นาะทำไมล่ะไอทิดจะเป็นห่วงแกทำไมป้าเพียนถาม พลางมองแววตาลูกบัวเรียวลูกสาวอยู่เฝ้าบ้านพอเห็นแม่กับพี่ชายกลับถึงบ้านก็เตรียมข้าวปลาออกมาจากครัวตั้งแต่ลุงมายตายทําให้ฉันคิดนะแม่ไม่มีอะไรหรอกหน้าคนตายก็ตายไปมันจะทําอะไรแกได้ละ่ะแต่เขาไม่ถูกกันนะแม่ไม่เป็นมิตรกับเราเลยแล้วก็เป็นห่วงพ่อด้วยทิดม้วนเองก็มีสีหน้ากังวลอย่าไปคิดฟุ้งซ่านกันเลย ล้างไม้ล้างมือกินข่าวเถอะอีบัวเรียวมันเตรียมข่าวไว้แล้วแม่ก็เป็นคนตัดบททีนี้ตัดภาพไปที่ลุงพุ่มค่ะในตอนนี้แกกำลังนั่งสูบใบสูบยาใบตองพ่นควันชุยชุยอยู่หน้ากระท่อมเสียงควายบทเอื้องดังได้ยินตลอดเวลากลิ่นยาใบตองระเหยไปไกลริ้นเอยยุงเอยแมลงดูดเลือดนี่ได้กลิ่นต่างก็บินหนีไม่กล้าเข้าใกล้ ลุงพุ่มแกก็เพ่งสายตาไปยังแปลงนาที่ปักดำข้าวกล้าเอาไว้ต้นข้าวได้น้ำนะคะซึ่งน้ำมันเพียงพอต่างก็งอกงามใบเรียวเขียวสวยถูกสายลมยามข้าคืนรูปไล้ขัดสีกันเกลียวกราวกบเขียดก็ร้องระงมแล้วก็ปลาในนาก็ฮุบเหยื่อดังผงผางคิดว่าน่าจะเป็นปลาช่อนใหญ่ๆแวววเสียงนกกินปลายาม่ําคืนร้องตุ้มตุ้มตุ้ม เสียงร้องของมันนี่เสียงดังเหมือนกลองค่ะนกอีลุ่มจะร้องให้ได้ยินตอนหน้าน้ําแบบนี้ลุงพุ่มไม่เคยเห็นตัวมันหรอกแต่เคยได้ยินเสียงทุ่งนายามนี้จะว่างเงียบก็ยังมีเสียงกบเสียงเขียดเสียงมแมลงร้องกล่อมลุงพุ่มเนี่ยผ่านสายตาไปทางทุ่งนาศัตรูคู่ความของแกในเรื่องของการฟ้องร้องคดีบุกรุกซึ่งต่างตั้งข้อหากันและกันยังคาราคาซังอยู่ในศาล ที่ดินไม่พอแมวดิ้นตายแต่ไม่ยอมกันง่ายๆเพราะว่าแต่ละฝ่ายล้วนหัวหมอพอกันค่ะหมดเงินหมดทองกับพวกทน,ทนายก็ไม่ใช่ว่าจะได้น้อยหากจะเก็บไว้ซื้อไร่ซื้อนาก็ใกล้จะพอทุ่งคือที่ดินในยุค50-60ปีที่ผ่านมาทีนี้เมื่อไม่ยอมกันหมายเอาชนะกันมันก็ต้องเสียเงินเสียทองขึ้นโรงขึ้นศาลลุงหมายรู้สึกว่าเป็นโรคมะเร็งตับก็ขั้นสุดท้ายแล้ว พอรู้ตัวก็สายที่จะเยียวยารักษาโรคครันโรคร้ายพรากชีวิตทั้งทงที่คดีความยังคาราคาซังดวงเองมันไม่แข็งเถาดวงขาดอกไอเ่าไม้ลุงพ,พุ่มแกก็พึมพำหลังพ่นควันยาเส้นกลิ่นฉุนออกไปในขณะที่สายตาของแกเนี่ยค่ะมองผ่านต้นไม้พุ่มไม้ที่ทำมึนอยู่ในความมืดไอพุ่มไม้ต้นไม้เหล่านั้นมันก็แปลกนะคะ ราวกับว่ามันแปลงร่างตามความมืดอันวังเวงได้บางต้นลุงุ่มแกมองเห็นมันราวกับเป็นช้างเป็นมา้าเป็นเก้งเป็นกวางมีแข้งมีขาบ้างก็มีเขาและที่ร้ายไปกว่านั้นค่ะบางต้นสูงมองเหมือนกับอสุรกายอย่างต้นกระทุ่มที่อยู่ติดเขตแดนติดทุ่งนาลุงมายมันโยกตัวไหวแกว่งไกวลำคอมันดูยาวเชลูดขึ้นทิ่มแทงผืนฟ้าดำทะมึนมือไม้ก็โยกไหว ดูเหมือนกวากมือเรียกขานอยู่ในความมืดมิดพวกหิ่งห้อยก็พุ่งตัวเรียต่ำแนวยอดทุ่งเข้าเป็นจุดๆแข่งแสงดาวบนฟากฟ้ายามคำ่ำชายชาราก็นั่งดูดยาเส้นไปหมดไปสองมวนสามมวนแกก็หาววอดวอดติดกันสองครั้งหมู่ดาวลูกไก่เคลื่อนอยู่เหนือยอดเสดาวต้นสูงลิ้วบนจอมปลวกแกเดินลงไปซุกดุ้นฟืนเข้าหากัน หมาไอ้ด่างของแกที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยแหละค่ะก็ครางงิ้งๆิงขึ้นแล้วก็ลุกกระดิกหางให้แกมีมันอยู่แกก็อุ่นใจคือไอ้เจ้าด่างเนี่ยมันเป็นหมาลูกพันุ์ผสมระหว่างแม่หมาไทยกับพ่อพันธุ์ทางฝรั่งซึ่งเรียกมันว่าพันุ์อะไรลุงพุ่มแกก็เรียกไม่ถูกแต่ตัวมันสูงใหญ่เห่าเสียงดังเหมือนพ่อมันไอ้ด่างเฝ้าควายนะนอนเฝ้าหน้ากองไฟนี่แหละ ลุงพุ่มแกก็พูดกับหมาแกมันก็ทําหูลูยื่นหน้ามาดมแข้งดมขาแกพลางกระดิกหางเออนอนซะข้าก็จะนอนเหมือนกันลุงพุ่มเปยกับเจ้าด่างแล้วก็เดินขึ้นกระท่อมไปค่ะกระท่อมกลางนาเนี่ยมันจะมีฝาไม้ขัดแตะแอมไว้ทั้ง3ด้านด้านหน้าเปิดโล่งมีระเบียงเล็กๆก,ก่อนจะถึงชานซึ่งมีบันได5ขั้นพาดเอาไว้สําหรับขึ้นลง ความสลัวลางของแสงเดือนแสงดาวในคืนท้องฟ้าโปร่งมันก็เลยดูไม่มืดมากนะักหากแกมองผ่านมุ้งสีขาวหม่นๆก็จะมองเห็นสภาพด้านนอกสลัวสลัวแม้จะไม่ชัดลุงพุ่มแกปิดเปลือกตาพลันสมองกลับหวนคิดไปถึงลุงไมยนึกถึงภาพที่ศัตรูยืนแหกปากตะโกนด่าทอนึกไปถึงภาพการให้ปากคำกับศาลที่มีการโต้แย้งกันตลอดเวลา แล้วสมองของแกก็ฉายภาพกลุ่มควันพวยพุ่งในป่าช้าวันที่แกยืนดูอย่างสมใจแกตายซะเถอะไอคนขี่โกงมึงก็โกงกูไอพุ่มกูกับมึงไม่สิ้นสุดกันง่ายๆหรอกพอสิ้นเสียงลุงพุ่มก็ได้ยินเสียงหัวเราะเย้ยหยันอย่างยาวนานแกนึกโมโหตัวเองกับความคิดซ้ำซากสะบัดหัวไล่ความคิดอันฟุ้งซ่านนั้นไปอยากจะหลับไปซะทันทีทันใด แต่แกก็ทำไม่ได้ดังใจนึกค่ะลุงพุ่มพยายามสวดมนต์แต่แกไม่มีสมาธิเพียงพอเลยกลายเป็นสวดหลงๆล,ลืมๆไม่ประติดประต่อกันฉับพลันทันใดนั้นเสียงหมามันก็หอนขึ้นอย่างไม่มีปีมีขลุย่ยสองเจ้าด่างทยานลุกวิ่งห่างออกไปจากกองไฟหน้าข้อควายคราวนี้ล่ะค่ะมันเนี่ยทั้งหอนทั้งเห่าควายในข้อก็แตกตื่นจนลุงพุ่มไม่อาจจะขมตาหลับลงได้ คันั้นพอแกชะเง้อคอดึงตัวลุกแล้วก็คว้ามีดดาบจากใต้ที่นอนมาถือเอาไว้แกก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนเนี่ยย่ำเท้าลุยแปลงนาข้าวที่มีน้ำขังหล่อเลี้ยงทั้งแปลงตอนแรกแกก็คิดว่าควายกระโดดออกคอกแกเลยทยานลุกจากที่นอนรีบลงมายังลานหน้ากระท่อมอันดับแรกแกมองเข้าไปในข้อควายควายแกก็ยังอยู่ครบแต่มันอยู่ในท่าแตกตื่นโดยหันหน้าไปทางทุ่งนาของลุงไม ไอ้ด่างมันก็ทั้งเหา่าทั้งหอนลุงพุ่มเองแกก็นึกโกรธมันสุดขีดค่ะที่มันวิ่งไปเห่าอยู่ห่างจากกระท่อมโธ่ไอ้ด่างม้านี่ไอ้ม้าขี่ขาดมึงกลับมาเลยนะลุงพุ่มแกตะโกนด่ามันเสียงดังโดยพยายามเอาเสียงของตัวเองนี่แหละขม่มความตื่นตระหนกกับสภาพที่ตาย,ยังมองไม่เห็นอะไรทั้งๆที่ควายในคอกและก็หมาไอ้ด่างต่างตกอกตกใจตื่นกลัว ในยามนี้ลุงพุ่มแกรู้สึกกลัวและเกิดอาการหวาดหวันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองแกก็พยายามมองฝ่าความมืดไปในทางที่ควายทั้งสีแงนหน้ามองออกไปเหมือนกันพวกมันทำเสียงฟึดฟึดฟัดฟัดเชิดหน้าตั้งตานี่ถ้าหากว่าอคอกไม่แข็งแรงมันก็คงจะทยานวิ่งกระเจิงทุ่งไปแล้วเสียงย่ำเท้าในแปลงนาที่มีต้นข้าวสูงขึ้นระดับเลยหัวเข่าของแกค่ะ ตอนนี้แหละมันมีกลิ่นสาบสางพุ่งมากับสายลมกลิ่นเน่าผสมกลิ่นสับสาบทำให้ลุงพุ่มแกรู้สึกหวาดหวัน่นพลันสายตาแกมองไปเห็นเหมือนต้นตาลสองต้นแกก็เกิดความรู้สึกประหลาดใจเพราะว่านาแกเนี่ยมันไม่มีต้นตาลขึ้นแกมองขึ้นไปตามความสูงของต้นตาลคู่นั้นค่ะฉับพลันนั้นแกถึงกับตกใจแทบสิ้นสติภาพเบื้องหน้าที่แกมองเห็นทำให้ต้องอุทานออกมา ไอ้ไม้ไอ้ไม้มึงตายไปแล้วนี่มึงแบกอะไรอยู่เนี่ยร่างสูงเทียมฟ้าแบกดินเหมือนแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้บนไหล่ที่สูงชะลูดราวกับต้นตาลแล้วเปรตลุงไม้ก็ย่างเท้าเข้ามาหาลุงพุ่มโอ้ยเปรตแบกดินลุงพุ่มร้องพลางถอยออกมาตามคันนาเปรตลุงไม้คำรามค่ะดวงตาแดงโพลงราวกับพระจันทร์ที่เพิ่งขึ้นท่ามกลางคืนมืดมิด อย่าอย่าอย่าทำกูกูไม่เอาลุงพุ่มก็พยายามวิ่งสุดชีวิตแล้วร่างสูงเทียมฟ้าก็ทิ้งดินลงมาเหมือนโยนภูเขาลูกหนึ่งลงมาทับร่างลุงพุ่มจมอยู่ตรงนั้นบนผืนนาที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนั่นเองค่ะ